สวัสดีครับทุกคนโอ้โหกำลังทยอยเข้ามากันใหญ่เลยป๊อปๆเลยนะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลากันประมาณ20นาทีในการพูดคุยเช็คชื่อกันก่อนในช่วงแรกก่อนที่วิทยากรเข้ามาคุยจะตอน11ตอนบ่ายโมง20นะครับเพราะนั้นคล้ายเดิมนะฮะในช่องแชทแล้วก็คงจะต้องพิมพ์นะชื่อของเรากันแต่ละคนนะฮะในการเช็คชื่อนะครับเพราะว่าเวลาบันทึกมันก็จะขึ้นมาตามเวลาที่เราลงเอาไว้นะฮะเราจะใช้เวลาประมาณบ่ายจนถึงบ่ายโมง4:15นะหลังจาก4:15ก็จะเป็นเลทไปนะครับนะเชิญเลยครับลงมาแล้วมานี้โอ้โหคนแรกที่สุดยอดเลยไอ้กิ้งกิ้งผมหายไปไหนวะเนี่ยกิ้ง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 เก่งมากเลยโอ้โหคนแรกรวินิพาธัญพรโอ้โหไล่กันเรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูท็อปไฟแต่ละวีคนะโอ้เรียกว่าเช็คชื่อกันแบบอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะวันนี้เราทำอะไรกันฮะวันนี้นะฮะใน2วีคแรกเนี่ยจะคุยเรื่องของระบบปรับอากาศแล้วก็ระบายอากาศซึ่งก็จะคุยกับตัวจริงเลยนะครับมาจากสาขาวิชาภาควิชาเครื่องกลนะฮะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับระบบปรับอากาศและระบายอากาศเป็นหนึ่งในระบบที่เราเรียกพลังงานอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคลื่นหรือของไหลนะครับเราใช้คำว่ากลศาสตร์ของไหลนะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงและมีพลังงานนะครับเรียกว่าของไหลไหลเวียนนะฮะโดยสามารถจะใช้ระบบท่อในการถ่ายเทนะครับตัวอากาศก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับระบบที่ต้องอาศัยอยู่ภายในท่ออย่างเดียวเลยฟุ้งกระจายไม่ได้ก็คือระบบของเหลวต่างๆก็จะเป็นระบบสาธารณูปโภคนะฮะซึ่งก็จะเรียนกันในวันที่29กรกฎาคมนะว่าทั้ง2สัปดาห์นี้ก็ขอให้ตั้งใจนะจะเป็นเลคเชอร์ที่สำคัญแล้วก็จะสามารถนำพาให้ผู้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกันกับการเรียนรู้สำหรับการออกแบบที่ตัวเองกำลังทำอยู่รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่ความรู้ที่ต้องเติบโตขึ้นไปอีกในหลายๆรายวิชาชีพนะที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอาคารนะการให้คำปรึกษาการตรวจแล้วก็อำนวยการก่อสร้างหรือการพูดคุยงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคนที่หลากหลายในแวดวงการก่อสร้างต่อไปนะครับอันนี้ในส่วนของงานที่จะมาสัมพันธ์กับตัวไซต์ที่เราแต่ละกลุ่มที่ได้ส่งงานขึ้นมาให้ผมดูซึ่งผมสนใจมากเลยฮะในหลายๆกลุ่มผมได้ฟีดแบ็กกลับไปแล้วนะครับเรื่องของการทำรายงานเที่ยวทิปครั้งที่1นะฮะวันนี้ก็อยากจะขอติดตามนะฮะว่าทำอะไรกันไปถึงไหนบ้างเท่าที่เห็นเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีการส่งชื่อกลุ่มนะฮะส่งลิงก์นะครับขึ้นมาให้ผมเห็นนะครับแล้วก็ส่งสมาชิกภายในกลุ่มนะครับก็จะมีบางกลุ่มก็จะส่งซ้ำกันบ้างเพราะว่าอาจจะไม่นัดหมายว่าใครจะเป็นคนส่งนะฮะก็จะมีส่งซ้ำกันแต่ว่าโอเคก็ชื่ออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะส่งข้อมูลมาไม่ครบถ้วนเนาะจะส่งมาเฉพาะชื่อกลุ่มแล้วก็ชื่อเพื่อนๆในห้องในทีมนะครับแต่ก็อาจจะยังขาดตัวโครงการแล้วก็ขาดแหล่งข้อมูลอ้างอิงซึ่งวันนี้แหล่งข้อมูลอ้างอิงมันง่ายมากพอคุณส่งลิงก์มาเนี่ยผมก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูได้เลยทันทีเลยแล้วจะพอเห็นความเข้าใจว่าเราเลือกงานแนวไหนนะมีหลายกลุ่มมากนะผมจะขอเวลาแชร์สั้นๆระหว่างรอวิทยากรบ่ายโมง20เนี่ยนะฮะขอแชร์สัก 2-3 นาทีตรงนี้นะครับซึ่งมันน่าสนใจมากบางกลุ่มเนี่ยสะท้อนการบูรณาการกับรายวิชาที่กำลังเรียนอยู่คู่กันนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้เรียนเนี่ยกำลังเรียนรายวิชาศิลปะตะวันออกมันทัศน์ตะวันออกนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนแบ็คกราวด์หน่อยเขินแล้วกันหลังข้างหลังผมนี่มันจะรกรกนะเดี๋ยวนะเป็นอะไรดีวะติ้งอันนี้โอเคจะลักษณะประกอบนะนะครับรายวิชามัณฑนศิลป์ตะวันออกนะฮะมัณฑนศิลป์ตะวันก็จะเป็นการเรียนการออกแบบนะฮะแล้วก็การใช้มัณฑนศิลป์ในพื้นที่นะในโซนตะวันออกของโลกนะครับหรือในเอเชียตะวันออกแล้วก็ต่างนะครับซึ่งก็ทำให้เราเห็นภาพกว้างว่าจะเป็นการตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วก็จะมีเรื่องของงานเรียนศิลปะจีนศิลปะญี่ปุ่นศิลปะเกาหลีนะครับศิลปะเวียดนามนะครับที่เราจะเอามาใช้เรียนกันอยู่ในวิชามนุษยศิลป์ตะวันออกในยุคที่ผมเป็นนักศึกษานะครับก็จะไปเรียกว่าเป็นมนุษยศิลป์ตะวันออกไกลและก็มนุษยศิลป์อาเซียนนะฮะอยู่รวมกันอยู่ในนี้ในสับเซตนะฮะวันนี้ก็จะมีเรียนกว้างขึ้นโดยผู้สอบนะครับแล้วก็แน่นอนฮะเราจะมีโจทย์ที่น่าสนใจจากกลุ่มเพื่อนบางคนที่หยิบเอาโบสถ์นะครับเอารูปแบบนะที่ตัวเองสนใจขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นี้ย่านเอเชียแปซิฟิกก็คือออสเตรเลียนะหยิบเอาซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์มาเทียบกับเดอะเทมเพิลที่อยู่ในอินเดียนี่นะซึ่งก็จะเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนานะสถาปัตยกรรมทางศาสนาบาไฮเขานะซึ่งก็จะมีรูปทรงนะเป็นกลีบดอกบัวนะครับซึ่งก็มันก็มีความน่าสนใจนะครับตัวสถาปัตยกรรมหรือการใช้วัสดุหรืออะไรบางอย่างบางประการก็ตามที่พวกคุณมองว่ามันมีประเด็นที่น่าจะนำมาใช้พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มเลยก็เดี๋ยวผมจริงๆผมทำลิสต์เอาไว้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูลิสต์นิดนึง
ดูโพยนะว่านะผมพยายามดึงขึ้นมานะว่าผมต้องฟีดแบ็กกับทุกๆกลุ่มเลยนะฮะกลุ่มไหนที่เขียนลงไป2ครั้ง3ครั้งผมก็อาจจะไม่ได้ฟีดแบ็กคนที่2คนที่3นั่นก็ฟีดแบ็กคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวเอาไปแชร์คุยกันนะครับครับใครที่ยังไม่เช็คชื่อเข้ามาทีหลังนะฮะเข้าไปเช็คชื่อในช่องแชทนะครับเขียนชื่อนะฮะได้จนถึงบ่ายโมง45นะครับเดี๋ยวนะครับผมกำลังเปิดไฟล์ขึ้นมาอยู่นะฮะเอ๊ะไฟล์หายไปไหนคุณนะครับไฟล์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์สไลด์ให้ดูไม่ใช่ปิดไฟล์นะฮะเดี๋ยวขอย่อลงนิดนึงน่าจะเป็นไฟล์กี้พูดค้างไว้ในส่วนของรายชื่อกลุ่มนะฮะในการส่งงานขึ้นมาโอเคผมเจอไฟล์แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจะขอแชร์ไฟล์ขึ้นไปนะครับใครที่ไม่เช็คชื่อเช็คชื่อกันก่อนนะครับเช็คชื่อกันเข้าไปในช่องแชทนะครับทำยังไงก็คือเข้าไปพิมพ์เขียนรหัสแล้วก็เขียนชื่อตัวเองอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะบันทึกเวลาเอาไว้ในตอนที่เราบันทึกกันอยู่ตอนนี้นะครับแชร์สกรีนโอเคผมเปิดโปรแกรมแล้วน่าจะเห็นแล้วนะครับจะเป็นจออยู่นะด้านข้างนะครับนี่ก็คือผมติดตามงานนะฮะเข้าไปดูชื่อกลุ่มว่าใครเขียนอะไรบ้างนะก็จะเห็นว่าอย่างกลุ่มที่เลือกทำสภาสเปซชื่อกลุ่มว่าสภาสพอาร์นะสพอาร์แล้วกันนะเพราะว่าอยู่ห่างกันนะไม่ว่าจะขาดการอ้างอิงนะครับส่วนกลุ่มคลิกๆนะครับผู้กันเบนเบนกับชาชานี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นอาคารเก่านะที่ทำมานานแล้วแหละนะครับเป็นอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC นะครับนะฮะแล้วก็ตัวมกค่าก็คืออยู่ตรงสถาบันหอศิลป์ตรงหลัก4นะของดีแทคของเจ้าสัวบุญชัยนะทั้งคู่เนี่ยผมก็คุ้นเคยไปบ่อยไปหลายครั้งทั้งไปดูงานศิลปะแล้วก็ทั้งไปร่วมกิจกรรมนะดังนั้นก็จะมีเพนของเขาทั้ง2แบบแล้วก็ข้อดีของ2ไซต์นี้คือมันถูกนำมาใช้ในกรณีศึกษาของงานออกแบบสภาพแวดล้อมในการเป็นตัวสายด้วยกรรมผลกระทบในการออกแบบเยอะมากนะเพราะฉะนั้นใน12ประเด็นที่ว่าด้วยการวิเคราะห์พิจารณาการออกแบบปรับปรุงหรือว่าออกแบบแก้ไขเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันมีคนเอาไปทำเยอะแล้วแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่เอามาอ้างอิงได้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าดูแต่ข้อมูลในไซต์ในเว็บไซต์แต่ว่าอาจจะต้องดูข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลด้านเล่มศิลปนิพนธ์วิทยานิพนธ์ในสถาบันต่างๆด้วยนะก็จะมีเคสสตัดดี้ตัวนี้อยู่เยอะในการวิเคราะห์นะครับก็จะหยิบมาใช้ประโยชน์ได้นะอีกอย่างนึงก็คือในรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพื่อการออกแบบภายในเนี่ยจะเป็นวิชาสนับสนุนนะของหมวดเทคโนโลยีของหลักสูตรเราออกแบบภายในแต่ว่าจะถือเป็นวิชาหลักของพวกฝั่งหลักสูตรสถาปัตยกรรมพวกภาควิชาเทคโนโลยีอาคารนะจะถือเป็นวิชาหลักของเขาเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ความรู้พวกนี้อีกเยอะมากเราอาจต้องดูครอสหลักสูตรกันนะจากที่อื่นทีมกุ้งเต้นนะก็น่ารักเลยนะฮะก็สนใจสเกลร้านที่มีขนาดไม่ใหญ่นะเป็นร้านเป็นออกแบบภายในร้านนะครับนานาฮันเตอร์คอฟฟี่โรสเตอร์นะฮะกับมินทาวเวอร์นะมินทาวเวอร์ก็จะเป็นอาคารออฟฟิศให้เช่านะก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะหากรอบตรงไหนในการมองในการพิจารณานะครับหลายทีมมีความน่าสนใจนะเนี้ยนะอย่าง Nurse Dormitory นะครับที่จุฬาลงกรณ์นะคือหรือว่าจุฬาลงกรณ์ Memorial Hospital เนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็เทียบกับโรงแรม Rosewood นะครับอันนี้โอ้โหแสดงความสนใจในเชิงวิชาชีพเลยทั้งตัวสถาปัตยกรรมการจัดการสภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวงานออกแบบที่เพิ่มมูลค่านะครับโรงแรม Rosewood ก็เป็นโรงแรมระดับ6ดาวนะที่ก็มีชื่อนะครับอาจจะเผชิญสภาวะโควิดในช่วงนี้นะฮะแล้วก็มีภาพข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์อยู่เยอะเลยนะแต่ผมกังวลอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของการเข้าถึงตัวแบบนะครับตัวแบบสถาปัตยกรรมกับแบบออกแบบภายในแล้วก็แบบงานระบบนะว่าคุณจะเข้าถึงแบบได้หรือเปล่าเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปสังเกตจากภาพถ่ายที่เขามีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เห็นลักษณะที่มันประกอบและตรงกับปัจจัยของรายวิชาซึ่งจำเป็นจะต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศระบบแสงสว่างต่างๆที่มันจะช่วยสนับสนุนการออกแบบภายในให้มันมีประสิทธิภาพหรือสอดคล้องกันนะซึ่งจุดนี้ถ้ามันไม่เห็นเพราะว่าในแบบภาพเนี่ยมันไม่เห็นพร้อมกับแบบมันก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ยากนะครับก็พึงระมัดระวังตรงนี้นะมีภาพสวยๆเยอะแต่ว่าสิ่งที่ใช้วิเคราะห์ที่เป็นประเด็นเนี่ยยากมันอาจจะไม่มีหรืออาจต้องค้นเพิ่มถ้าเราสามารถจะรู้จักบริษัทสถาปนิกพวกแบบหรือบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาในการทำงานระบบและสามารถเข้าถึงแบบได้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะสำหรับงานอาคารพวกอสังหาริมทรัพย์หรือโรงแรมเหล่านี้นะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับก็จะมีแบบ publish นะอยู่ในเว็บไซต์มีอยู่นะครับสามารถจะเห็นตัวชานชาลาเขาตัวรูปแบบระบบปรับอากาศหรือว่าระบบวิศวกรรมอากาศ
ต่างๆก็จะมีอยู่ว่าใครเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างไรสามารถจะเข้าไปถึงจะค้นคว้าได้ SCG อย่างเงี้ยนะก็เป็นอาคารที่เปิดเผยสู่สาธารณะเช่นกันนะครับอาคารเขียว SCG ก็เป็นอาคารระดับแพลตินัมนะฮะเป็นอาคารหลังที่เท่าไหร่วะ10กว่ามั้งที่ระดับแพลตินัมของไทยระดับต้นๆน่ะของไทยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นอาคารที่น่าสนใจอาจจะหยิบขึ้นมาใช้ในการอธิบายความเป็นอาคารเขียวของเขาว่ามันน่าสนใจตรงไหนอย่างไรบ้างนะริมเสากล้วยนี่ผมชอบมากเลยนะทำปราสาทโอซาก้าครับคุณโบคุณเนื้ออยู่ในระบบเรื่องเนี่ยนะรายงานตัวหน่อยนะนะชอบมากครับคือมันมีความเป็นมัณฑสิตตะวันออกนะครับหยิบเอาปราสาททางญี่ปุ่นมาซึ่งมันมีความเป็นมรดกโลกด้วยนะมันมีเป็นอาคารเป็นพื้นที่เชิงอนุรักษ์นะครับพอเปิดให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะเชิงวัฒนธรรมให้คนเข้าไปเนี่ยจะยังคงต้องประสานเทคโนโลยีที่รองรับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้ที่มาท่องเที่ยวที่เป็นสากลกับการที่ต้องทำให้อาคารนั้นถูกบูรณะให้มันมีความสอดคล้องกับความเป็นมรดกโลกมรดกของชาติที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะต้องย้อนแย้งกันหรือมันมีการแก้ไขอย่างไรตรงนี้เป็นเสน่ห์ของงานดังนั้นเราจะเห็นมันได้จากอะไรบ้างเราจะค้นคว้าได้ถึงตรงจุดนั้นได้หรือเปล่านะก็ต้องดูจุดมุ่งหมายของตัวงานของเราด้วยนะครับหลายคนก็น่าเป็นอาคารสาธารณะขนาดใหญ่แต่ก็มีบางคนก็เลือกเอาอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่เป็นบ้านเป็นหลังเล็กๆนะก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันตรงตามโจทย์ไหมถ้าไม่ตรงตามโจทย์เนี่ยมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของการวิจารณาวิเคราะห์ผลความรู้ที่ได้จากการให้คะแนนนะฮะว่าระบบปรับอากาศระบายอากาศระบบแสงสว่างระบบอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยหรือว่าเราต้องเข้าไปเพิ่มเติมให้มันมีคุณภาพมากขึ้นหรืออะไรก็ตามมันก็จะยากท้าทายในแง่นั้นนะฮะอุปกรณ์นี่ไงอุปกรณ์ซิดนีย์หรือซิดนีย์โอเปราเฮาส์นะกับโลตัสเทมเพิลเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันอยู่กันคนละภูมิภาคนะอันนึงอยู่ในอินเดียอันนึงอยู่ในออสเตรเลียนะแล้วก็คนที่ออกแบบก็คนละช่วงสมัยกันการใช้วัสดุกับวิธีคิดก็แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยอะไรคือความน่าสนใจของเทคโนโลยีอาคารและการระบบของ2อาคารนี้ที่จะทำให้บรรณาการด้วยกันในรุ่นเนี่ยได้เรียนรู้และเข้าใจหรือว่าได้เข้าถึงนะก็ต้องอยู่ที่ชาร์จความเล่มุมแง่มุมนะเล่เหลี่ยมแง่มุมนะของทีม Ready ที่จะช่วยทำให้เพื่อนๆในทีมอื่นๆเนี่ยได้เห็นแล้วก็ซาบซึ้งถึงความงามที่มีต่อ2โครงการนี้นะฮะหลายกลุ่มก็นะก็โดดเด่นเลยนะครับผมจะขอข้ามไปบ้างเพราะว่าเวลามันกระชั้นแล้วนะครับจะไปคุยเรื่องอื่นต่อนะครับ Dynamic Tower Florida Polytechnic University นะฮะก็ลองดูซิว่าโครงการที่จะทำเราหยิบข้อมูลมาครบถ้วนไหมนะมีเว็บไซต์อ้างอิงอะไรหรือเปล่านะต้องดูนะบางทีอาจารย์ก็เข้าไปค้นเพิ่มเติมต่อไม่ได้แล้วก็อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้ครบหมดลองเข้าไปดูคอมเมนต์ที่ให้เอาไว้ในแต่ละกลุ่มด้วยนะครับอยู่ใน Google Classroom นะก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะทีมโป้งละตุงตี้ทำอะไรทำอ๋อไทเป101อันนี้ก็ดีนะเราเคยพานักศึกษารุ่น56เดินทางไปไต้หวันไปดูงาน Yodex นะฮะปี2012นะครับนานละ 8-9 ปีละนะก็พาผู้เรียนเนี่ยไปดูในช่วงปิดเทอมนะครับเราก็ได้ไปเที่ยวแบบแบ็คแพ็คนะไปนอนพักดอมไม่ได้พักโรงแรมก็ทำให้เข้าใจวิถีนะแล้วก็มีเซฟคอสด้วยตอนนั้นค่าเดินทางประมาณ 20,000 ปลายๆเนี่ยถึง 30,000 ต้นๆมีเงินทอนนะขอเงินแม่มา 30,000 มีทอนจำได้เลยไปกันอาทิตย์หนึ่งได้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวดูงานกันนะอยู่กันแต่ในไทเปแหละไม่ได้ออกไปนอกไทเปเลยเดินทางสะดวกนะครับได้เห็นการใช้รถไฟฟ้าใต้ดินอะไรต่างๆเขาในสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งก็เจริญนะเห็นอาคารกีฬาเห็นอะไรต่างๆมากมายน่าสนใจนะครับแล้วก็ไปเทียบกับเบิร์ชคาลิฟาซึ่งก็เป็นตึกสูงสุดยอดระดับโลกอีกตึกนึงนะครับอันนึงอยู่ในทวีปอยู่ในเกาะไต้หวันอันนึงอยู่ในทวีปเอเชียนะครับและเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่มากเลยนะครับไอความเป็นระบบอาคารที่ว่า skyscraper นะมันมีอาคารที่ต้องแบ่งเป็นโซนนะโซน lower zone เป็น high zone เป็น high zone มันมีระบบการส่งต่อเครื่องมือยังไงส่งต่อของไหลยังไงส่งต่ออากาศระบายอากาศกันอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายนะก็อยู่ที่ว่าเราจะปั้นตัวงานให้เราออกมาให้ทีมอื่นๆเห็นความสำคัญและความน่าสนใจของมันอย่างไรนะครับคุณเชโปทำเรื่องพิพิธภัณฑ์กรุงเทพกับท้องฟ้าจำลองอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นอีกอันนึงเพราะว่า2อาคารนี้ก็ถูกนำมาใช้ผลิตซ้ำบ่อยมากกับกระบวนการออกแบบในสถาปัตยกรรมและก็การออกแบบสภาพแวดล้อมนะครับถูกนำมาใช้เยอะมากแต่ครั้งนี้อยู่ที่แง่มุมเราแล้วว่าเราจะหยิบในมุมไหนที่จะเอามาแมปปิ้งกันแล้วเห็นถึงความสง่างามเห็นความพิเศษความสนใจในเด็กนะหรือความเฉยความอิกโนแลนซ์ในเด็กหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่มุมไหนที่มันทำให้งานของคุณเนี่ยมันพิเศษขึ้นมาเราอยากจะให้คะแนนสูงสุดเท่าที่คุณควรจะได้กับทุกๆทีมเลย
แต่คุณก็ต้องมีเนื้อของคุณภาพงานที่สะท้อนมาให้เห็นกระบวนการสังเกตหรือการนำเสนอนะให้เป็นร่องรอยหรือให้เห็นประเด็นนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องไปลอกเข้ามาทั้งหมดนะครับมันควรจะมีความคิดเป็นของตัวเองในการวิเคราะห์โดยเพราะยิ่งคุณอยู่ปีสามแล้วก็คุณเป็นความรู้ในชั้นของการประยุกต์แล้วนะปีหนึ่งเอาความรู้ทักษะในภาพรวมของทักษะงานออกแบบการใช้ศิลปะพื้นฐานปีที่สองไปเป็นความรู้ในการเอาความรู้ศิลปะพื้นฐานมาทดลองใช้กับงานออกแบบพื้นฐานภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านโดยที่มีกฎหมายควบคุมจำนวนยังไม่มากนักนะครับปีสามเริ่มเป็นการนำมาใช้เอาความรู้และทักษะมาประกอบกับการนำมาใช้แล้วพอความเข้าใจถึงสังคมเข้าใจกฎหมายนะเข้าใจผู้อื่นเข้าใจคนที่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกับเราด้วยเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมหรือตัวภูมิทัศน์หรือต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเราต้องเข้าใจเพนทางกฎหมายประเด็นทางสังคมนะเพราะฉะนั้นเป็นปีที่มันปะทะนะกับงานที่อยู่ภายนอกเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นปีที่เราเรียนรู้แล้วก็เอามาใช้แล้วก็ปรับตัวเองนะในการถ่อมใจปรับทัศนคติที่มีต่อเราที่มีต่อโลกหน้าที่และบทบาทที่เรามีที่เราเป็นความถนัดที่เรามีสอดคล้องหรือขัดแย้งหรือจะอยู่ในสถานะเป็นอย่างไรกับสังคมในการออกแบบจริงๆนะครับ Getty Center ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับเป็นหอศิลป์ที่อยู่บนภูเขาที่เดิมเป็นไร่องุ่นมาก่อนเป็นหินทรายสีขาวๆนะริชาร์ดไมเออร์ออกแบบเป็นหนึ่งใน20สายวิจัยโพสต์โมเดิร์นที่มีชื่อเสียงนะเป็นสามนิกที่โดดเด่นอีกคนนะครับกับอีกอันเล็กๆผมจำไม่ได้แล้วอะไรนะแต่ก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะแสดงว่ากลุ่มนี้ทีมนอนน้อยเนี่ยสนใจเรื่องงานพิพิธภัณฑ์นะครับดังนั้นก็รอพิจารณาดูแต่ว่า Getty Center เนี่ยสร้างมานานแล้วนะสร้างมาน่าจะต้องมี30ปีแล้วล่ะนะครับ30กว่าปีแต่ทันสมัยมากเลยในยุคนู้นนะแต่ยุคนี้ก็มีอาคารที่ใหม่แบบเดียวกันกับ Getty Center นี่อีกเยอะเลยนะก็อาจจะต้องดูแมปปิ้งประกอบกันด้วยว่าเทคโนโลยีบางอย่างก็ออฟโซลิตไปแล้วนะก็ต้องดูนะครับทีมมอคค่าแบงคอกนะหรือยอยักโฮสเทลอาร์เนี่ยจะเป็นประเด็นว่ามอคค่าเป็นอาคารสาธารณะใช่จริงแต่ว่ายอยักโฮสเทลอาจจะเป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ที่ปรับขึ้นมาหรือว่าเป็นอาคารที่ไม่โตนะก็ต้องดูขายว่ามันเข้านิยามกฎหมายควบคุมอาคารที่ถือเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือเป็นอาคารสาธารณะหรือเปล่านะครับส่วนทีมชิโนบิก็เสนอมาแต่ชื่ออันนี้อาจจะต้องไปเพิ่มเติมมาให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะจะได้ทราบโอเคเป็นทั้งหมดนะที่ผมพยายามจะฟีดแบ็กไปที่งานของแต่ละทีมที่ส่งมาให้แล้วนะครับส่วนคอมเมนต์เนื้อหาก็จะอยู่ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะขอ stop share นะครับ stop share อย่างไรวะผมยังไม่ได้แชร์เลยวะเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่ได้แชร์เลยเหรอเนี่ยเห็นนะนะครับเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้แชร์เลยเหรอเนี่ยปัญหาผมไม่ได้แชร์ก็คอมเมนต์ผมมาก็ได้นะผมขอโทษด้วยนะผมรู้ผมแชร์อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูใบงานอีกนิดนึงนะครับเรามีเวลา 2-3 นาทีก่อนที่วิทยากรจะเข้ามาคุยนะครับแป๊บนึงครับเปิดใบงานขึ้นมาครับเอาละแชร์จอไหนตอนนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมหลบอันนี้นึงอ่ะเห็นโอเคพอเห็นจอที่แชร์แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินการเช็คลิสต์สำหรับกิจกรรมการเที่ยวทริปนะก็จะเป็นใบที่ผมจะใช้ตรวจประเมินงานสุดตามเนื้อหาซึ่งมี12ประเด็นที่ให้เราดูนะให้หยิบมา2เคสนะมาเป็นมันทัศน์เที่ยวทิพย์มาดูเรื่องความงามจากกรณีศึกษานะครับมันงามยังไงตอนนี้เราอยู่ปี3แล้วเราสร้างความงามได้ด้วยอะไรมาแล้วนะพื้นฐานทางศิลปะแต่ตอนนี้เรามาเชื่อมโยงกับงานระบบมันงามหรือยังหรือมันยังงามไม่พอหรือมันยังงามได้อีกหรือว่ามันงามเพราะอะไรที่มันมีอยู่นะอันนี้เป็น12ประเด็นที่เราจะประเมินกันการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามเช็คลิสต์สรุปเนื้อหานะครับก็จะมี7ระดับนะครับก็ดูว่าในแง่ไหนไซส์เนี่ยเราสาเหตุที่มาอาคารเราเลือกเพราะอะไรยังไงนะครับประวัติที่มาของความสำคัญนะความน่าสนใจของรูปร่างทัศนธาตุของมันหรือความน่าสนใจทางรูปทรงโครงสร้างสถาปัตยกรรมมันว้าวไหมนะความน่าสนใจทางวัสดุและอุปกรณ์นะหรือความน่าสนใจในด้านศิลปะวัฒนธรรมชุมชนหรือบริบทของเมืองท้องถิ่นของโครงการความน่าสนใจในเอกลักษณ์ด้านมนุษยสินไทยหรือต้นอ่อนนะครับแน่นอนว่าทั้ง12ประเด็นมันอาจจะไม่โดดเด่นทั้ง12ประเด็นนะแต่อาจจะมีบางประเด็นที่โดดเด่นจนเราเห็นว่ามันพิเศษแต่บางประเด็นมันอาจจะไม่เด่นเลยและเป็นปัญหาที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละงานมันมีธรรมชาติของมันที่แตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่างานของเราจะดีที่สุดกันในทุกๆประเด็นนะมันไม่จำเป็น
อยู่ที่เราประเมินแล้วอยู่ที่เราจะเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขว่าเราจะพัฒนามันหรือว่าจะไปในแนวทางไหนอย่างไรเพื่อจะทำให้งานไปได้ดีขึ้นนะประเด็นที่7ก็คือความน่าสนใจด้านเอกลักษณ์ทางมาสินไทยหรือมาสินตะวันออกนะครับ8กับ9ก็จะเป็นประเด็นทางระบบเทคนิคนะเขาจะให้อยู่2อันเผื่อว่าจะมีเรื่องนี้อยู่เยอะเพราะว่าถือเป็นจุดเด่นของรายวิชาที่จะต้องเรียนเรื่องของ building technique กับ system นะฮะความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาคารและงานระบบประกอบอาคารนะครับอันนี้ก็จะให้ hint เอาไว้ก็คือจะเป็นงานระบบท่อแนวราบแนวดิ่งที่มีความงามหรือว่าระบบอื่นๆที่มาสนุนอาคารนะครับมันมีหรือมันยังไม่พอหรือมันยังมีโอกาสพัฒนาหรือมันยังไปต่อได้อีกหรือมันจะอย่างไรได้หมดทั้งสิ้นนะไม่ใช่ว่าดีแล้วคือดีนะคือไม่มีอาจจะเป็นโอกาสสำหรับทีมที่เราต้องเสนอขึ้นมาเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาหรือให้ข้อคิดเห็นนะข้อที่10ก็การประเมินคุณค่าโดยรวมนะเพื่อการทำลงปรับปรุงนะแล้วก็บทสรุปผลของการศึกษาที่ทีมนะครับมันเป็นยังไงสรุปแล้วมันเป็นยังไงแบบไหนสรุปแล้วดีไม่ดีมันน่าจะพัฒนาอะไรยังไงก็ว่าไปแล้วก็ส่วนการเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเช่นว่าเราเฮ้ยมันน่าจะปรับเพิ่มลดเปลี่ยนแก้อะไรต่างๆก็อยู่ที่ประเด็นที่เราในทีมคุยกันแล้วก็เสนอขึ้นมานะครับเพราะนั้นใน12ประเด็นนี้จะเป็นกรอบการมองที่จะทำให้ความรู้ที่เราเรียนอยู่ในเทอมในรายวิชาถูกนำมาใช้แล้วก็ถูกนำมาสอดคล้องกับความเป็นมันธนากรแล้วก็มามองไปที่โครงการหรืออาคารหรือโปรเจกต์ที่เราจะหยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอนะเพราะนั้นทีมที่เสนอชื่อมาแล้วนะครับทีมที่ยังไม่ได้เสนอชื่อนะครับทีมที่ยังไม่แน่นอนในตัวแหล่งข้อมูลนะครับพยายามค้นแล้วหาให้ได้ข้อมูลที่มันสอดคล้องกันให้มากขึ้นนะครับเอาละได้เวลาแล้วครับบ่ายโมงยี่สิบนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์ทศพลน่าจะเข้ามาในระบบแล้วนะครับอาจารย์ทศพลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์โอ้สีส้มเสื้อสีส้มน่ารักมากเลยโอ้อาจารย์รู้เลยคณะเราสีส้มนะอาจารย์ใส่เสื้อสีส้มมาให้ดูเลยพี่ทศอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ภาควิชาครับตอนนี้อยู่ที่ภาคครับครับผมอาจารย์ทศพลเขตผสดรทศพลเขตเจนการนะครับท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาเครื่องกลด้วยนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะฮะมหาวิทยาลัยศิลปากรเรานี่เองนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่พระจอมสนามจันทร์นะครับท่านก็ได้รับเชิญของเรามาเป็นปีที่3แล้วถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อาจารย์ก็ให้ความรู้ในเรื่องของระบบระบายอากาศและปรับอากาศแล้วก็2ปีล่าสุดเนี่ยมีโควิดท่านก็มาเติมความรู้เรื่องของระบบกักอากาศ Air Negative Air Pressures ด้วยนะซึ่งก็ทำให้เรามีความรู้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นบทบาทของมัณฑนากรหรือท่าแบบภายในที่มีผลต่อการที่ต้องไปร่วมกันปรับปรุงหรือพัฒนาหรือเป็นส่วนหนึ่งนะของปัญหาที่อยู่ในณปัจจุบันนี้ในตอนนี้เรื่องของโควิดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะอยู่ในการเรียนการสอนในคลาสนี้ไปตลอดกับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราให้ผู้เรียนเนี่ยทยอยเขียนชื่อในช่องแชทอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาในระบบก็เขียนชื่อเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ในระหว่างนี้นะอาจารย์ก็จะได้โชว์สไลด์แล้วก็สไลด์เนี่ยผมก็ได้นำไปใส่ใน Google Classroom ของผู้เรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะดาวน์โหลดออกมาดูได้แล้วก็วันนี้เป็นตอนที่1ของอาจารย์ทศพลนะครับอาจารย์เดี๋ยวขอเชิญเข้าคลาสได้เลยครับอาจารย์ครับเชิญครับได้ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับหัวข้อของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศนะครับผมจะใช้อันนี้นะเดี๋ยวผมใช้เครื่องมือ2อันนะครับเดี๋ยวผมแชร์สไลด์จาก iPad จาก iPadครับได้ครับผู้เรียนคนไหนถ้าสะดวกนะฮะก็อาจจะเปิดจอพูดคุยกันก็ได้นะฮะจะได้เห็นว่ายังอยู่กันในระบบนะครับถ้าไม่ได้อะไรนะฮะครับเห็นแล้วนะครับขึ้นจะขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วฮะโอเคครับของอาจารย์อูดดี้นี่ตอนแรกที่บอกว่าไม่ได้แชร์นั้นแชร์ขึ้นอยู่นะครับอ๋อแชร์ขึ้นอยู่นะฮะอ๋ออาจารย์ดูอยู่ผมดูตามอยู่โอเคครับน่าสนใจนะเที่ยวทิพย์ใช่ครับก็คือเอาความรู้ของพวกเรานี่แหละที่สอนเนี่ยแล้วก็ไปแมปปิ้งกับงานของเขาแล้วก็หลายอาคารน่าสนใจเลยก็เลยหยิบมาแชร์ให้น้องๆหลายคนที่เขาจะดูแต่ทีมตัวเองเขาจะได้รู้ว่าเพื่อนๆทำอะไรบ้างนะครับครับโอเคครับอ่ะงั้นผมเริ่มของผมนะครับครับของผมเนี่ยก็จะครึ่งแรกก็คือวันนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับทฤษฎีซะเยอะหน่อยนะครับตรงไหนที่ไม่รู้เรื่องก็ถามได้นะครับแล้วก็วันนี้จะบรรยายเป็น3ช่วงนะครับแล้วก็1ช่วงก็อาจจะพักแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะครับ5นาทีอะไรแบบนี้นะครับผมเริ่มเลยนะครับเป็นช่วงเวลาหรือเป็นนับเป็นสไลด์ฮะหรือว่าพี่ทศนับเป็นสไลด์ของพี่นะโอเคได้ครับเจอเลยครับโอเคพอดีว่าเมื่อวานเย็นนะผมเพิ่งจะทวนสไลด์อีกรอบนึงแล้วก็ป
ากฏว่ามาตรฐานบางตัวที่อ้างถึงในสไลด์เนี่ยมันมีของใหม่กว่าก็เลยเอาของใหม่ใส่เข้าไปให้นะครับครับเริ่มต้นนะครับเหตุผลในการที่ทำไมเราจะต้องปรับอากาศนะครับนะถ้าเกิดเป็นห้องที่มีคนอยู่เนี่ยอันนี้คือหลักใหญ่เลยนะครับก็คือเพื่อสร้างความสบายให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับทีนี้ปัจจัยหรือว่าตัวแปรที่มันมีผลต่อความสบายเนี่ยมันก็จะมีตัวอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมนะครับอันนี้เป็นตัวหลักจริงๆมี6ตัวเดี๋ยวจะแวะไปพูดให้ฟังนิดนึงด้วยแต่ว่าตัวหลักๆที่เรารู้สึกได้เนี่ยก็คือ3ตัวนี้นะครับแล้วก็มาตรฐานที่อ้างถึงเนี่ยถ้าเป็นฝั่งบ้านเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เราจะอิงกับมาตรฐานอเมริกันเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น ASHRAE Standard 55นะครับเวอร์ชันล่าสุดก็คือของปีที่แล้วนะครับก็คือ2020นะครับครับถามว่า ASHRAE เป็นใครนะครับ ASHRAE มันก็คือสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศและทำความเย็นของอเมริกานะครับก็จะเป็นคนที่ทำเอกสารพวกคู่มือแฮนด์บุ๊กนะครับมาตรฐานก็คือกลุ่มพวกสแตนดาร์ดทั้งหลายนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นพวกไกด์ไลน์นะครับสำหรับการออกแบบอาคารประเภทต่างๆนะครับ อย่างอันนี้จะมาจากชุดสแตนดาร์ดนะครับ55นี่ก็จะเป็นเรื่องภาวะสบายนะครับโอเคนะครับส่วนในประเทศไทยเราก็จะใช้มาตรฐานของ ASHRAE เป็นตัวเทียบแต่ว่าเราก็มีกฎหมายแล้วมีเป็นกฎหมายด้วยเลยไหมฮะอาจารย์ครับไม่เป็นกฎหมายครับเป็นแค่มาตรฐานแนะนำโอเคครับจะได้เห็นว่าก็คือ ASHRAE ก็ถือว่าเป็นสากลแล้วนะครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับส่วนถ้าเกิดมันเป็นการปรับอากาศในอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องคนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีการออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อจุดประสงค์ใช้งานเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นถ้าใกล้ๆตัวเราหน่อยก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยครับอาร์ตแกลเลอรี่พวกมิวเซียมอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นเผลอๆไปถึงเรื่องแสงด้วยนะครับทำไงให้มันสามารถเก็บงานศิลปะได้โดยไม่ทำให้มันเสื่อมสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจอันนี้หรอกครับถ้าเราเห็นพวกพิพิธภัณฑ์ตามอะไรนะตามชุมชนตามต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหวางกันในอย่างนี้ครับอากาศข้างนอกร้อนชื้นข้างในก็ร้อนชื้นด้วยมันมีประเด็นคือมันมีประเด็นพี่ทศเพราะว่าเวลาเราได้งบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยโดยมากก็จะเป็นกรอบความต้องการตาม QR ก็คือมาจัดการฐานข้อมูลความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ก่อนเสร็จแล้วก็ได้พื้นที่มาก็ตกแต่งภายในก่อนเสร็จแล้วระบบก็ค่อยตามมาลิฟทำช่องลิฟไว้ก่อนเดี๋ยวลิฟมีตังค์แล้วงบหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ระบบมันเติมมันไม่ได้มาพร้อมกันโอ้นี่ถ้าแบบเทียบกับที่เราเห็นในหนังฝรั่งนี่ก็จะอีกแบบนึงเลยนะแต่เขานี่แบบโอ้โหกว่าจะผ่านได้แต่ละอย่างแต่ละห้องเนี่ยแล้วก็อย่างที่ปัจจุบันนี้และอนาคตเนี่ยทงหนีไม่พ้นแหละก็คืออาคารกลุ่มนี้นะครับ data center ครับอาจารย์เพราะว่าเนี่ยในขณะที่เรากำลังซูมกันอยู่เนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่เขาให้บริการพวกเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมในการรับข้อมูลส่งกระจายข้อมูลอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะต้องมีการปรับอากาศโดยเฉพาะของมันเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนนึกภาพว่าเอาคอมพิวเตอร์หรือว่าเอา iPad หรือว่าเอาแผงวงจรไปวางซ้อนๆกันเป็นร้อยเป็นพันอ่ะในห้องนึงอ่ะมันก็เหมือนฮีเตอร์ดีๆนี่เองเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการปรับอากาศโดยเฉพาะสำหรับพวกนี้นะครับหรือจะเป็นพวกคลีนรูมในการพวกผลิตพวกยาหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบเนี้ยก็จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแบบเหมือนกรองอากาศอะไรพวกนี้เรื่องความสะอาดด้วยนะครับทีนี้ผมแวะเอาอันนี้มาให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคอมฟอร์ทโซนนะครับคือเป็นตัวที่บอกว่าอุณหภูมิช่วงไหนหรือว่าความชื้นช่วงไหนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายได้นะครับทีนี้เดี๋ยวนะมันมีคำว่า CLO value ครับอาจารย์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวอธิบายไอ้ตัวกราฟนี้ก่อนกราฟนี้เขาจะเรียกว่าไซโครเมตริกชาร์ตนะครับเป็นแผนภูมิไซโครเมตริกนะครับ
ถามว่ามันใช้ทำอะไรนี้จะเป็นไอตัวแผนภูมิที่ใช้บอกคุณสมบัติของอากาศที่อุณหภูมิและความชื้นต่างๆนะครับเดี๋ยวมันแตะเทคนิคนิดนึงนะแต่ว่าไม่ลึกมากเพราะว่าสอนลึกมากเดี๋ยววิศวกรไม่มีช่องทำมาหากินนะครับเดี๋ยวมันก็คือมันเป็นปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนความชื้นกับการระบายอากาศอะไรประมาณนั้นใช่ไหมหาความพอดีตรงจุดนั้นแกนนอนเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมินะครับแกนตั้งนี่จะเป็นความชื้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าในอากาศมีน้ำกี่กิโลกรัมต่ออากาศ1กิโลกรัมอะไรแบบนี้นะส่วนอุณหภูมิเมื่อกี้ก็คือเป็นองศาเซลเซียสที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่เราควรจะคุ้นเคยในแผนภูมิอันนี้นะครับก็คือเส้นโค้งๆอันนี้นะครับเส้นโค้งๆอันนี้เขาจะเรียกว่าเส้นความชื้นสัมพัทธ์นะครับครับเขาเรียกว่าเส้นความชื้นสัมพัทธ์ก็คือเนี่ยอย่างเส้นบนนี้ก็จะเป็น 100% อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆ98อ๋อนี่เขาไล่80ไล่60นะครับไล่40เงี้ยลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ยกตัวอย่างว่าไอ้ตัวนี้มันดูยังไงนะครับมันจะมี2กราฟนะสำหรับเวอร์ชั่นปี2020เนี่ยอ๋อครับหน้าเมื่อกี้มันจะขึ้นกับ CLO เมื่อกี้นะครับครับ CLO ตัวนี้ย่อมาจากอะไรนะครับ CLO ตัวนี้ก็ย่อมาจากเสื้อผ้านี่แหละ Close. แต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่แสดงเหมือนความเป็นฉนวนน่ะของเสื้อผ้าถ้าเราใส่เสื้อผ้าหนาค่านี้ก็คือสูงนะครับถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้าบางค่านี้ก็จะต่ำอย่างเรามาดูไอ้ตรงที่ผมตีกรอบเขียวๆไว้ให้เนี่ยนะครับที่ตีกรอบเขียวๆไว้ให้นี่ก็คือ 0.65 โครถ้าเทียบเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เหมือนกับที่เรากำลังใส่อย่างเงี้ยเสื้อตัวนึงกางเกงสแลกตัวนึงอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็ไอ้กรอบเขียวๆก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้าอุณหภูมิความชื้นตกอยู่ในกรอบนี้นะครับก็จะถือว่าเราอยู่ในภาวะสบายนะครับยกตัวอย่างเช่นโอ้โหนี่ผมก๊อปรูปมาเองผมยังมองไม่เห็นเลยขอซูมก่อนสมมติอุณหภูมิที่เราคุ้นๆนะครับ25องศาใช่ไหมครับครับพี่ครับแล้วก็ความชื้นในห้องเราเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 50% 50% ถ้าเราดูอุณหภูมิ25ความชื้น50เนี่ยเส้น 50% ก็น่าจะโค้งอยู่ประมาณนี้นะครับครับก็แปลว่าช่วงสบายของเราเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบเขียวๆนะก็อาจจะอยู่ที่ช่วงนี้นะครับอุณหภูมิตั้งแต่สัก22 23นะครับไปจนถึงประมาณ25 26อะไรเงี้ยอยู่ได้ประมาณนี้นะครับสมมุติเราจะตีกรอบแคบๆหน่อยเราก็อาจจะตีแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคุมอุณหภูมิความชื้นให้อยู่ในช่วงนี้ได้เนี่ยทางมาตรฐานก็จะบอกว่าเออนี่แหละถือว่าสบายละนะครับเพราะนั้นตัวเลขที่เราจะเหมือนกับพอจะจำไว้ในหัวเป็นเลขคร่าวๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ช่วง23ถึง26อะไรอย่างเงี้ยนะครับความชื้นก็อยู่ในช่วงนี้แหละ40ถึง60อันนี้ก็อยู่ในช่วงสบายแสดงว่ากลุ่มความชื้นที่มันสัมพัทธ์กันเนี่ยความชื้นกับอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะมีค่าเช่นว่าถ้าเย็นหน่อยเส้น22องศาเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์ควรจะมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับความอุณหภูมิ25องศาครับความชื้นมันต้องสวนทางกันหรือมันต้องไปทางเดียวกันครับต้องเป็นแบบไหนครับอาจารย์พูดถูกก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมครับเราก็จะต้องอยู่ในที่ที่แห้งหน่อยมันจะได้ไม่เหนอะหนะไม่เหนียวตัวใช่ครับแล้วก็อารมณ์มันต้องผ่านตัวได้เร็วหน่อยถูกครับอาจจะเป็นตัวช่วยคือมันเป็นการคอมเพนเซชั่นชดเชยระหว่างกันประมาณนั้นนะพี่เนาะใช่ผมนึกถึงอะไรฮะผมนึกถึงแต่ก่อนที่มันมีวังหรือว่ามันมีบ้านไทยโบราณแต่ก่อนเราไม่มีแอร์กันเนี่ยเราอยู่กันยังไงเราเห็นอย่างแรกคือค่าดัชนีเสื้อผ้าเขาไม่มีไงเขาถอดเสื้อใช่ไหมผู้หญิงก็ปล่อยกันโตเตงยาเลยไม่คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรทำนะแต่ว่าเป็นความสอดคล้องกับภูมิอากาศของพื้นที่ในประเทศเอ๊ะทำไมเขาไม่ใส่สูทผูกไทให้ดีใส่สูทสามคือมันใส่ไม่ได้ไงเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเราไม่มีแอร์ในยุคนู้นนะเราก็ให้มันสอดคล้องกันนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการระบายอากาศนะแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์นะครับใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมเก็ตขึ้นเยอะเลยครับอย่างอันนี้ก็จะแสดงว่าเอ๊ะถ้าเกิดตามระดับเสื้อผ้าเนี่ยอย่างกรอบข้างซ้ายเนี่ยก็คือถ้าเกิดเสื้อผ้ามันหนาหน่อยอย่างเงี้ยก็คือเราก็สามารถสบายที่อุณหภูมิต่ำลงได้ก็ตรงไปตรงมานะครับในอีกแง่นึงมันก็จะคล้ายๆเมื่อกี้แต่ว่าคราวนี้เขาจะไปอิงกับสิ่งที่เรียกว่าเม็ดครับเม็ดตัวนี้จริงๆมันก็มาจากตัวนี้นะครับเมตาบอลิกเรทหรือว่าเมตาบอลิซึมนั่นแหละก็คือการเผาผลาญร่างกายนี่แหละซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมที่กำลังทำอยู่อะไรเงี้ยนะครับเช่นนั่งยืนเดินหรือว่ากำลังตีเหล็กอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ไอ้กรอบเขียวๆที่ตีมาก็ลองดูตัวเลขนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.3 เมตรเนี่ยอันนี้ก็จะเทียบเท่ากับประมาณว่าเนี่ยเรากำลังนั่งสนทนากันอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีอัตราการเผาผลาญประมาณนี้นะครับครับอันนี้ผมนึกถึงอย่างนี้ครับพี่ตอนเราไปนั่งที่ร้านสุกี้ครับพี่เราไปนั่งร้านสุกี้นะครับว่าทำไมร้านสุกี้ถึงต้องให้โหลดค่าโหลดแฟกเตอร์ของแอร์เนี่ยมากกว่าร้านทั่วไปตั้งเยอะนะเพราะว่าร้านสุกี้มันต้มน้ำนะมีความร้อนมีทั้งความชื้นหม้อสุกี้ก็สะสมความร้อนด้วยนะแล้วอีกล่าสุดนี่โอ้โหไปงานรับปริญญาครับที่แล้วไปกินที่ร้านสุกี้ใส่ชุดคุยไปเต็มที่เลยข้างในมีสูตรมีชุดข้าราชการอีกแล้วก็ใส่คุยอีกโอ้แล้วก็ต้องไปถ่ายรูปในร้านสุกี้โอ้โหแสดงว่าโหลดแฟกเตอร์ของแอร์มันต้องใส่ไปเยอะกว่าปกติกว่าห้องแอร์ธรรมดาที่นั่งกินข้าวธรรมดาแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอาการอธิบายว่าเรื่องของเสื้อผ้าร่างกายอัตราการเผาผลาญอาหารอุณหภูมิต่างๆมันต้องทำให้แอร์ต้องใส่สเปคมันต้องเกินไว้เยอะก็เป็นที่มาว่าทำไมร้านสุกี้ทำไมค่าไฟมันแพงจังเลยประมาณนั้นได้พี่เนาะครับผมครับเชิญพี่ต่อเลยครับเชิญครับอันนี้ก็ให้ดูว่าเนี่ยถ้าเกิดจะดูเร็วๆนะครับก็มีชาร์ตพวกนี้ให้ใช้งานมีแผนภูมิพวกนี้ให้ใช้งานว่าเอ๊ะเราควรจะควบคุมอุณหภูมิความชื้นไว้ที่ช่วงไหนนะเราถึงจะรู้สึกสบายนะครับครับทีนี้พาลงไปดูภาษาที่เดี๋ยวอาจจะต้องไปได้ยินพวกอะไรนะพวกวิศวกรเขาคุยกันหรือว่าสถาปนิกเขาคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆสถาปนิกที่เขาทำงานด้านอาคารเนี่ย เขารู้เรื่องไม่น้อยกว่าวิศวกรเลยนะไม่รู้ว่านักเรียนชุดนี้อ๋อแต่อาจารย์อีกท่านหนึ่งเขาอยู่ที่สถาปัตย์นี่แหละฮะอาจารย์พันธุดาอาจารย์พันธุดาไม่รู้ว่านักเรียนรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้มีฮะมีเดี๋ยวจะได้เรียนกับท่านตอนปลายครับตอนกันยาครับโอ้อาจารย์พันธุดาเก่งมากพูดภาษาวิศวะแบบเก่งกว่าวิศวะอีกหลายคนอ่ะเนี่ยอย่างเรื่องพวกนี้แกคุยได้แบบสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูเรื่องภายในอาคารก็อาจจะต้องรับรู้ภาษากันไว้บ้างนะครับครับบอกว่าเรื่องภาวะสบายหรือว่าเทอร์โมคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนี้นะครับส่วนบุคคลก็ได้แก่กิจกรรมที่เราทำนะครับซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงในตัวเม็ดใช่ไหมกับเสื้อผ้าที่เราใส่ก็คือระดับฉนวนของเสื้อผ้าใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าหน่วยมันเป็นโครใช่ครับครับก็ตรงไปตรงมากิจกรรมที่ทำหนักๆ ก็จะปล่อยความร้อนเยอะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเสื้อผ้าที่มันบางๆก็ทำให้ร่างกายเราระบายความร้อนได้ดีอะไรแบบนี้นะครับส่วนปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิอากาศนะครับอุณหภูมิอากาศเนี่ยเราจะเรียกเป็นกระป๋อแห้งนี่แหละเพราะว่าเราถือเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอะไรได้เท่าไหร่ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีความชื้นนะครับความชื้นสัมผัสแล้วก็ความเร็วลมจะมีแถมอีกตัวนึงที่เมื่อกี้เราไม่ได้คุยกันก็คืออุณหภูมิแผ่รังสีเฉลี่ยอันนี้มันเป็นภาษาในเชิงลึกๆหน่อยแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบภาษาที่เราแบบคุยกันคนทั่วไปฟังรู้เรื่องเนี่ยอันนี้ตัวนี้อาจจะมองว่าเป็นอุณหภูมิของผนังห้องอุณหภูมิของผนังห้องที่ส่งเข้ามาในห้องเราใช่ก็อย่างห้องนึงก็จะมีผนังอยู่6ด้านใช่มั้ยครับครับซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็มีเพดานมีพื้นก็ให้นึกภาพว่าตัวนี้อาจจะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของผนัง6ด้านก็ได้อันนั้นคือมุมมองที่ง่ายสุดนะครับพวกนี้มันก็จะมีผลต่อความสบายของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของเทอร์โมคอมฟอร์ตเนี่ยเขาก็จะเอาตัวแปร6ตัวนี้เนี่ยไปทำการคำนวณได้นะคืออย่างนี้ระบบปรับอากาศไม่ใช่ต้องมาตั้งหลักที่ร่างกายมนุษย์ก่อนร่างกายมนุษย์เนี่ยมันผลิตความร้อนตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วก็มันก็จะต้องระบายความร้อนออกตลอดเวลาเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามันระบายความร้อนน้อยกว่าที่มันเผาผลาญแปลว่าตัวเราจะร้อนขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดร่างกายมันระบายความร้อนเร็วเกินไปตัวเราก็จะเย็นลงเรื่อยๆซึ่งเราไม่สามารถอยู่ได้ทั้ง2ทิศทางเมื่อกี้นะครับมันร่างกายก็จะมีระบบควบคุมของมันว่าทำให้อุณหภูมิร่างกายเราคงที่ที่37ตลอดเวลานะครับทีนี้ก็นี่แหละไอ้ปัจจัยที่เรามองอยู่6ตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวที่มีผลต่อการระบายความร้อนของร่างกายเราอะนะครับ
ทีนี้เขาก็จะมีวิธีการที่จะเอาตัวแปร6ตัวนี้นะไปคำนวณเรื่องนี่แหละความร้อนที่กำลังเผาผลาญความร้อนที่กำลังสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันสมดุลกันตรงไหนเสร็จปุ๊บเขาก็จะคำนวณออกมาเป็นสิ่งนี้ครับครับเขาเรียกว่าเป็นดัชนีการเป็นดัชนีความรู้สึกในเชิงความร้อนนะครับเขาเรียกว่า predicted mean vote แต่ว่าเราจำเป็นอย่างนี้ก็ได้จำเป็นตัวย่อก็ได้ PMV พอคำนวณออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงค่าบวกลบ3นะครับถ้าเกิดเราคำนวณมาแล้วจากสภาพห้องที่เรามีตัวแปร6ตัวแบบนี้นะถ้าคำนวณออกมาแล้วมันอยู่ในช่วง0อย่างเงี้ยก็แปลว่าเนี่ยกำลังดีอันนี้คือภาวะสบายนะครับแต่ถ้าคำนวณมาแล้วค่ามันอยู่ในย่านบวก1บวก2บวก3นี่ก็แปลว่ามันก็จะร้อนแต่ถ้าคำนวณมาแล้วค่า PMV ในช่วงลบ1ลบ2ลบ3ก็แปลว่ามันหนาวนะครับหนาวมากหนาวน้อยก็แล้วแต่เลขเห็นไหมครับทีนี้จะพามาดูอีกตัวหนึ่งคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้สูตรที่เขาใช้ในการเอาตัวแปร6ตัวนี้มายำเพื่อคำนวณตัวเลขที่ชี้ภาวะสบายเนี่ยระดับความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็เป็นการเก็บสถิติมาจากกลุ่มตัวอย่างเห็นไหมครับพอมันเป็นสถิติปุ๊บเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ 100% ถูกไหมคือคนในห้องอยู่ที่สภาวะเดียวกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันทำกิจกรรมเหมือนกันเนี่ยอุณหภูมิความชื้นเหมือนกันเป๊ะเลยก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็ได้ใช่เขาก็เลยต้องทำอันนี้มาประกบด้วยนะครับเขาต้องทำตัวนี้มาประกบด้วยตัวนี้เขาจะเรียกว่า PPD นะครับตัวย่อก็ย่อมาจากตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่านี่ถ้าเกิดชั้นคำนวณ PMV มาแล้วนะสภาวะแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เสื้อผ้าที่คุณใส่แบบนี้นะคุณน่ะควรจะรู้สึกสบายแล้วสมมุติคำนวณมาได้0แต่ถ้าเกิดเราเอาค่า PMV นะไปคำนวณตามสมการนี้นะคำนวณยังไงปล่อยวิศวกรทำนะครับใช่ครับเว้นที่ไว้ให้พวกผมทำงานบ้างนะครับครับครับก็เนี่ยพอเอามาคำนวณตรงนี้ปุ๊บมันจะบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราคำนวณว่าคุณสบายนะคือได้0แล้วเนี่ยก็ยังมีคนอันนี้ถ้าลากมาปุ๊บตรงนี้นะครับยังมีคนอีกประมาณ 5% นะที่บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยว่ะฉันยังไม่พอใจฉันอาจจะรู้สึกหนาวไปหรือร้อนไปโอเคมั้ยครับทีนี้มันก็เลยจะต้องมีการตกลงกันต่ออีกว่าอ้าวแล้วจำนวนคนที่พอใจในห้องนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเราถึงจะพูดภาพรวมว่านั่นแหละห้องนั้นน่ะถือว่าสบายแล้วนะครับเขาก็ตกลงกันว่าเอางี้ก็แล้วกันอันนี้เขานี่หมายถึงแบบเขาตกลงกันเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นสแตนดาร์ดเบอร์55เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าคน 80% ของห้องนั้นบอกว่าสบายเนี่ยเราจะถือว่าห้องนั้นน่ะมีภาวะสบายนะครับทีนี้เราก็เริ่มดูกลับครับคือคน 80% พอใจก็แปลว่าคน 20% ไม่พอใจใช่ไหมครับใช่ 20% เนี่ยก็จะวิ่งมาชนกับเส้นนี้ชนกับเส้นนี้นะครับอ๋อมีจุดตัดแล้วพอเราลากลงมาเนี่ยเราจะดูว่ามันจะใกล้เคียงกับเลขลบ1ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปกันว่าอย่างนี้เขาสรุปกันว่าถ้าเรานะหมายถึงตัวแปร6ตัวตรงนี้นะครับถ้าเราคำนวณแล้วมันให้ค่า PMV เนี่ยอยู่ในช่วงลบ1ถึง1ลบ1บวก1เป็นเรนจ์เขาจะถือว่าห้องเนี้ยสบายโอ้โหโอเคไหมครับอะไรจะต้องเป๊ะขนาดนี้พี่เนี่ยสมัยผมชอบแอบนินทาวิศวกรหัวเป็นปี๊บเลย เป็นกล่องเลยมองเป๊ะเลยเนี่ยอันนี้จะเห็นเลยว่าตั้งแต่เขาพยายามเอาปัจจัยทั้ง6ประการที่ว่าด้วยอุณหภูมิกับกิจกรรมกับเสื้อผ้าที่ใส่มาคำนวณเนี่ยคือถ้าเป็นเราคิดว่าแค่นี้มาเฉลี่ยก็จบแล้วนะยังต้องมาหาเปอร์เซ็นเทจของมันอีกแล้วเอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาหาจุดตัดของความพอใจในช่วงแล้วไปหาความพอดีที่สุดของมันว่าเรารับได้แค่ไหนนะโอ้โหเรียกว่าเป๊ะในทุกๆแกนแหละหลายๆมิติเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอาชีพวิศวกรจริงๆอะเนาะนะครับเพราะนั้นก็ต้องปล่อยให้พี่ๆทำมาแหละผมก็นั่งมองชื่นชมชื่นชมครับในมุมมองผมอะมันก็คือการพยายามเอาอะไรนะเอาเรื่องที่เป็นความรู้สึกอะออกมาให้ทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้ประมาณนั้นนะครับให้ชี้วัดได้โอเคอันนี้จะเป็นเรื่องเทอร์โมคอมฟอร์ตนะครับทีนี้ต่อกันอีกว่าแล้วระบบปรับอากาศนอกจากเรื่องทำให้สบายแล้วเนี่ยมันต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างก็อันนี้แน่ๆเลยอุณหภูมิความชื้นถูกไหมครับครับแล้วก็เขายังต้องไปดูเรื่องความสะอาดด้วยนะครับเรื่องฝุ่นละอองเรื่องมลพิษนะครับต้องดูด้วยว่ากระจายลมสม่ำเสมอไหมนะครับแล้วก็ปริมาณลมที่จ่ายเข้าไปเนี่ย
มันพอเพียงสำหรับรักษาสภาพอากาศแล้วก็สภาพความสะอาดอย่างเหมาะสมหรือไม่นะครับครับก็ในภาพมันคือคู่เป็นอะไรบ้างครับพี่2ภาพภาพทางซ้ายเป็นกี้ระบบภาพนี้ภาพนี้ใช่ฮะอันนี้เอามาแปะสวยๆเฉยๆมีอะไรฟังหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีรายละเอียดสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องส่งลมเย็นหรือว่าถ้าเราดูในแบบUh-huh. แบบแปลนของอาคารเนี่ยเราอาจจะเห็นมันเขียนว่าเป็น AHU นะครับ Handling Unit ครับก็จะเป็นตู้ใช้พื้นที่เดี๋ยวนี้มีทั้ง2แบบนะคือตั้งอยู่ที่พื้นเป็นแปลนห้องเลยผมเคยทำแต่ก่อนไกลแบบคือไปแขวนอยู่บนเพดานนะเปิดฝ้าฟอดเริ่มเลยนะเป็น2แบบนะครับก็ส่วนอันนี้มันจะเป็นเหมือนมาจากโปรแกรมซิมูเลชันนะครับก็เป็นตัวจำลองว่าถ้าเราจ่ายลมเข้าไปที่ตำแหน่งนี้ความเร็วเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้แล้วมันจะไหลเวียนในห้องเหมือนทำจำลองให้ดูซิมูเลตให้ดูว่ามันจะไหลเวียนเป็นตามที่เราคาดหวังไหมออกแบบไหมกระจายทั่วถึงไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นแอปเดี๋ยวนี้ทำก็ง่ายขึ้นนะมีซอฟต์แวร์มาซัพพอร์ตสมัยผมต้องเรียนต้องใช้ถาดน้ำแล้วก็ใช้เฮโรดอนวัดแสงไอ้วัดโฟลว์มันอะใส่ดาบทับทิมใส่ถาดน้ำจำได้เลยโอ้โบราณมากเลยเทียนนี้แล้วเขินเลยทันสมัยมากประมาณนี้นะครับนี่ก็ให้เห็นว่าหน้าที่นะมันไม่ใช่แค่ทำให้เย็นอย่างเดียวนะมันก็ดูแลหลายหน้าที่นะครับครับต่อเลยครับอีกอันนึงก็คือที่เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องระบายอากาศนะครับคำว่าอากาศระบายเนี่ยมันหมายถึงอากาศภายนอกที่เราจะต้องเอาเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศของเรานะครับเพื่อควบคุมเพื่อทำให้อากาศในห้องเราอ่ะมีคุณภาพที่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้ยินบ่อยขึ้นนะครับมันก็จะมีคำว่า IAQ IAQ ใช่คือ Air Quality นี้เราก็จะชินกับคำว่า IAQ มันก็คือเนี่ยคุณภาพอากาศภายในนะครับก็เอานึกง่ายๆอย่างเช่นในห้องเราเนี่ยเรานั่งอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะมีการหายใจแล้วมันก็จะมีมลพิษเพิ่มขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับมันก็จะสะสมหนาแน่นขึ้นเข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องเอาอากาศภายนอกที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าเนี่ยเข้ามาผลัดอากาศนะครับซึ่งเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าอากาศระบายนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ยินคำนี้เยอะๆหน่อยนะครับเรียกคำว่า ventilation นะครับอันนี้คืออากาศระบายทีนี้ไอตัวแผนผังที่เอามาลงเนี่ยเอามาลงให้ดูทำไมนะครับก็ให้คุ้นเคยกับมุมมองของระบบปรับอากาศกับตัวตึกหรือตัวห้องเรานะครับครับเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บน่าสนใจมากนะครับคือชาร์ตนี้มีระบบเติมอากาศด้วยนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าคุณภาพอากาศที่ดีเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่ว่าเย็นอย่างเดียวนะแต่ต้องมีคุณภาพอากาศที่ประกอบด้วย 6-7 ปัจจัยที่พี่ว่าไปสักครู่เนี่ยก็มีการเติมอากาศให้เกิดการเวียนด้วยครับเห็นไหมเอาสีชัดๆหน่อยครับอ่ะโอเคก็วิธีดูอันเนี้ยคือเดี๋ยวผมจะทำให้มันง่ายสุดแหละเพราะว่ามันคือโดยตามสภาพแหละเนื้อตำลงตำราหรือว่าไอตัวสแตนดาร์ดเขาก็จะต้องลงแบบครบถ้วนใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้มันง่ายลงก็คืออ่ะภาพที่เราควรจะเน้นก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือห้องเราหรือว่าตึกเรานะครับนี่คือ1อันที่เราจะต้องมองนะครับอันที่2ก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นตัว outdoor air หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า ventilation air นั่นแหละนะครับคืออากาศภายนอกมันก็จะต้องเอาเข้ามานะครับแล้วก็เอาเข้ามาผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้มองว่าเป็นก้อนเดียวกันก็ได้ก้อนนี้ก็คือตัวที่เราเรียกว่า AHU เมื่อกี้ air handling unit เมื่อกี้ข้างในมันก็จะมีตัวกรองนะครับกับตัวคอยเย็นนะครับอากาศที่วิ่งเข้ามาก็จะถูกกรองให้สะอาดแล้วก็ทำให้เย็นลงใช่ไหมครับจากนั้นก็จะจ่ายเข้าห้องจ่ายเข้าห้องมาก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าซัพพลายแอร์นะครับนะเป็นลมจ่ายนี่ผมระบายแล้วมันยิ่งทำให้มองไม่เห็นหรอกเห็นไหมเห็นยังเห็นอยู่ครับเสร็จปุ๊บพอมันเข้ามาในห้องใช่ไหมครับมันก็จะมาเจอกับคนแสงสว่างอุปกรณ์ความร้อนที่มาจากกรอบอาคารอะไรพวกนี้นะครับก็คือแหล่งพละความร้อนทั้งหลายก็ซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ระบบปรับอากาศใช่ไหมครับที่จะพาความร้อนพวกนี้ออกไปข้างนอกนั่นแหละเนาะเพื่อจะได้ทำให้ห้องเรามีอุณหภูมิอย่างที่เราต้องการมันก็จะมารับความร้อนจากในห้องเรานะครับจ
ากนั้นอากาศพวกนี้ก็จะถูกผลักคืนกลับไปเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่า return air นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักคือเส้นนี้นะครับreturn air ทีนี้อากาศที่ออกไปจากห้องเราเนี่ยมันก็เย็นเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเขาก็จะไม่ทิ้งไปทั้งหมด 100% หรอกเขาก็จะเอามันวนกลับมาแล้วก็วนกลับมาผสมกับอากาศภายนอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอากาศเพียงประมาณสัก 10-15-20% น่ะที่ทิ้งออกไปข้างนอกจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น exhaust air โอเคนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่ถ้าถามว่าจะคล้ายๆกับว่า simplify มันน่ะให้เรามองน้อยที่สุดเนี่ยก็คือมองชุดนี้นะครับมีห้องเรานะครับมี outside air เข้ามาใช่ไหมครับเอามาผ่านตัวเครื่องทำความเย็นใช่ไหมตัว air handling unit นะกรองอากาศทำให้เย็นแล้วก็เป็นลมจ่าย supply air เข้ามาพอมารับโหลดในห้องปุ๊บมันก็วนกลับไปเป็น return นะครับส่วนใหญ่ๆเลยประมาณ 80-80 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะวิ่งกลับมาใช้งานใหม่นะครับส่วนอีกนิดนึงก็จะต้องระบายทิ้งไปเพราะว่าถ้าไม่ระบายทิ้งไปก็แล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในห้องเรามันจะไปไหนล่ะใช่ไหมก็คือเนี่ยแหละครับก็ถ้าเป็นมองแบบง่ายๆก็คือไอ้ตรงเนี้ยกับอีตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะต้องเท่ากันแหละถูกไหมเติมเข้ามาเท่าไหร่ก็ระบายทิ้งเท่านั้นนะครับโอเคไหมอันนี้จะเป็นเหมือนผังที่เราจะต้องนึกถึงในหัวเราตลอดเวลานะครับว่าถ้าเราพูดถึงระบบปรับอากาศของอาคารเมื่อไหร่เนี่ยรูปนี้จะต้องเหมือนแวบเข้ามาในหัวเรานะครับพอได้อารมณ์ไหมครับถ้าผมวาดรูปเป็นแบบซิมพลิฟายนะผมก็จะวาดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นตึกใช่ไหมครับมีอากาศภายนอกวิ่งเข้ามาข้างในใช่ไหมผ่านตัว air handling unit อะไรอย่างนี้นะรับโหลดข้างในเสร็จปุ๊บก็รีเทิร์นกลับไปนะครับแล้วก็ exhaust ทิ้งไปบางส่วนก็วนกลับมาใช้ผมก็จะวาดรูปซิมเพิลก็จะวาดแบบนี้โอเคไหมครับเห็นไหมแหมเด็กๆ เขาไม่ค่อยฟีดแบ็กเลยเพราะทุกคนนั่งนิ่งกันหมดนะอาจจะสอบถามพูดคุยได้นะหรือรีแอคชั่นได้นะครับในปุ่มในโน้ตบุ๊กมันจะมีปุ่มกดหัวใจก็ได้กดนิ้วโป้งก็ได้นะฮะคือเรียนรู้แล้วโอ้โหหรือกำลังว้าวหรือจะร้องไห้กดได้หมดเลยนะฮะอาจารย์ได้ทราบว่าพวกคุณแบบเรียนรู้เข้าใจหรือจะสอบถามหรือใช้ช่องแชทสอบถามก็ได้นะลูกโอ้น่ารักมากมาค่ะมากน่ารักมากขอบคุณมากครับมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วนะครับมีตบมือใจกันได้ด้วยเหรอซูมได้พี่โอ้โหพี่อยู่ไหนมาเนี่ยครับส่งได้เนี่ยฮะมีกดมีว้าวด้วยมีลูกผมจะออมทองขอบคุณมากมีครับมีคนเรียนตั้งใจอยู่ครับแต่เขาอาจจะแบบเขาไม่ได้เสนอหน้าขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวนะเนี่ยมีขออีกรอบได้ไหมฮะอาจารย์ยังงงๆเล็กน้อยค่ะเหรอก็คือคุณภาพอากาศผมว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการปรับอากาศนะฮะคือทำไมปรับอากาศในห้องจะต้องมีคุณภาพอากาศที่ดีมีประกอบนี้ใช่ไหมใช่ครับชาร์จตัวนี้เพราะภาพนี้มันคือแปลนระบบที่มันอยู่ข้างนอกสี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยคือห้องเนาะแล้วเส้นปะคืออะไรเส้นทึบคืออะไรเดี๋ยวพี่ทดลองอีกทีนึงฮะลองอีกทีได้ครับขอบคุณมากครับเอาใหม่นะก็ถ้าเกิดจะมองรูปนี้ให้มันเดี๋ยวนะเอาเรื่องอะไรนะเอาเรื่องทำไมจะต้องระบายอากาศก่อนแล้วกันนะอธิบายพร้อมรูปนี้เลยนะครับได้ครับวิธีมองรูปนี้ให้มันง่ายสุดนะครับก็คือหนึ่งคือเรามองว่าตรงนี้เป็นห้องเราใช่ไหมครับหรือจะเป็นตึกทั้งตึกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศอยู่ตรงไหนนะครับตัวที่ทำเย็นเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะครับตัวนี้คือตัว AHU ที่เป็นตู้เมื่อกี้ตัวนี้แหละนะครับมันก็จะมาติดตั้งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อากาศภายนอกนะครับที่เราจะต้องเอาเข้ามานี่คือตำแหน่งนี้นะครับที่เห็นว่ามันเขียนว่า outdoor air ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามานะครับแล้วมันก็จะวิ่งมาผ่านในตัว air handling unit ตัวนี้ก็จะกรองทำความสะอาดแล้วก็มีตัวคอยเย็นที่ทำให้มันเย็นลงนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้ามาในห้องนะครับอากาศที่แอร์มันจ่ายเข้ามาในห้องเนี่ยเราจะเรียกมันว่า supply air หรือว่าเรียกว่าลมจ่ายsupply air ครับพอเอาเข้ามาก็มันก็จะมาเจอกับภาระปรับอากาศในห้องเราใช่ไหมครับพวกอะไรนะคนแสงสว่างอุปกรณ์กรอบอาคารอะไรเงี้ยนะอากาศรั่วไหลที่มาตามรอยแยกประตูหน้าต่างอะไรแบบนี้ก็เป็นแหล่งความร้อนความชื้นอากาศเย็นที่เราจ่ายเข้ามาเป็น supply air ก็จะเก็บเอาพวกความร้อนความชื้นเนี่ยออกไปนะครับเวลามันออกไปมันก็ออกอีกช่องนึงนะครับเป็น return air นะครับแล้วก็วิ่งออกไปทีนี้ในห้องเราเนี้ยเราบอกว่าเราคุมมันที่25องศาใช่ไหมครับมันก็เย็นไงใช่ไหม
ก็แทนที่เราจะทิ้งไปหมด 100% หมายถึงว่าเราต้องเอา outside air เข้ามา 100% แล้วก็ทิ้งอากาศไป 100% เนี่ยเขาไม่ทำกันนะครับสมมุติเรามองว่าลมที่เราต้องใช้ตรง supply air เนี่ย101นะครับไออากาศเติมตรงนี้เอาเลขง่ายๆแล้วกันนะสมมติตรงนี้ก็เอาเข้ามาแค่10นะครับอีตอนรีเทิร์นนี่เราก็เอากลับไป101ใช่ไหมแต่เวลาเราทิ้งเนี่ยเราจะทิ้งตรงนี้แค่10เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาอีก90ที่เหลือเนี่ยวนกลับมาใช้เพราะว่ามันเย็นอยู่ไงออกไหมครับถ้าเราใช้แบบโหเข้ามา101ทำให้เย็นทั้ง100แล้วก็ทิ้งไปทั้ง100เลยเนี่ยก็คือเปลืองพลังงานนะครับโอเคไหมทีนี้ถามว่าเราเอาเราไม่มีตรงนี้เลยได้ไหมเราไม่มี outdoor air เลยได้ไหมนะครับคำตอบจริงๆเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่านึกภาพว่าสมมุติในนี้มีคนอยู่คนหนึ่งนะหรือมีคนอีกหลายคนนะครับแล้วคนพวกนี้มันก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่หายใจเข้าออกนะเนี่ยแล้วอากาศแล้วก็วนของเราอยู่อย่างเงี้ยนะครับวนอยู่อย่างเงี้ยก็แปลว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ต้องสะสมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีสิ่งนี้นะครับนี่ผมว่าแล้วผมจะลบยังไงวะเนี่ยแต่พี่ผมจำได้แต่ก่อนเนี่ยตอนครูผมสอนเมื่อ30กว่าปีก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกอากาศมันไหลอยู่ตลอดเวลาเวลาแค่คุณเปิดประตูเข้าออกตามประตูเข้าออกมันก็จะมีอากาศเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็จะสอนแบบเนี้ยครับอาจารย์ก็พูดถูกอาจารย์ท่านนั้นก็พูดถูกแต่ว่ามันจะใช้ได้กับห้องเล็กๆแต่ว่าห้องใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาคารทั้งอาคารเนี่ยเราอาศัยการระบายอากาศแบบธรรมชาติแบบนั้นไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็ดีเหมือนกันสมมติเอาห้องเราที่เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้หอพักของคุณหรือว่าห้องทำงานของผมอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีสิ่งนี้เลยถูกไหมใช่ไม่มีไม่มีเลยเราจะมีแอร์อยู่ตัวนึงนะครับพ่นลมเย็นออกมาเก็บความร้อนจากในห้องเราไปแล้วก็วนกลับไปข้างหลังตู้นั่นแหละข้างหลังแอร์นั่นแหละถูกไหมมันก็วนอยู่เนี้ยหรือว่าแอร์ในรถยนต์ก็วนอยู่แค่นี้ครับใช่ใช่แต่ถามว่าแต่ว่ามันมีนะผมว่าที่ผมเห็นล่าสุดของบ้านของ SCG Heim อ่ะฮะ SCG Heim เขาจะมีระบบเติมอากาศอยู่ในระบบเลยผมเคยดูคอมไบซิลลิ่งเขาเนี่ยมันก็เป็นบ้านสเกลบ้านของเรานี่นะแต่ว่าเขาเติมอากาศแบบอาคารขนาดใหญ่ใส่ลงไปเลยเพื่อให้บ้านเนี่ยมันมีความคุณภาพเรียก IAQ อ่ะที่มันสมบูรณ์เข้าไปเลยใช่ครับอันนั้นคือจริงๆเป็นสิ่งที่ควรจะทำแต่ของบ้านเรามันไม่ไงเพราะว่าพื้นฐานบ้านเรามันก็เหมือนกับที่อาจารย์อูดี้บอกแรกๆอ่ะนึกถึงบ้านทรงไทยอ่ะสมัยก่อนมันคือเราธรรมชาติ 100% ไงจะให้เรามาติดตั้งตัวเครื่องอะไรนะเครื่องเติมอากาศอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาจะแบบต้องด้วยเหรอก็เราอยู่กันมาแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่เห็นจะเป็นไรเลยทีนี้อย่างรถยนต์หรือว่าห้องเราอ่ะห้องนอนเราอย่างเงี้ยทำไมไม่จำเป็นทำไมถึงไม่มีตัวเติมอากาศตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็แบบที่อาจารย์บอกเลยคือเปิดปิดประตูทีนึงมันก็ผลัดอากาศให้เราอ่ะมาเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกราฟอันนึงน่าสนใจรู้สึกจะเป็นคราวหน้ามั้งครับมันจะเห็นเลยแหละเรื่องเปิดปิดประตูเนี่ยวึบเดียวแล้วมันลงเลยก็เนี่ยใช่แล้วล่าสุดก็ที่ผมมีคนฆ่าตัวตายเอาเตาถ่านนะอาจารย์เอาไว้ตรงหลังรถอ่ะตั้งไว้แล้วนอนหลับข้างในแล้วตายไปเลยอ่ะแบบโอ้โหน่ากลัวมากคือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นสะสมอยู่ในห้องแล้วก็หลับสลบไปแล้วตายไปเลยอากาศมันปิดนะน่ากลัวนะครับก็ว่าต่อเลยครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือสาเหตุที่เราจะต้องมีสิ่งนี้เข้ามาเนี่ยก็เพราะว่ามันจะต้องมาเจือจางมลพิษในห้องเรานี่นะครับโอเคไหมครับครับทีนี้กระจ่างครับในอันนี้สิ่งที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้อ้างอิงมาจากสแตนดาร์ดอีกเบอร์นึงนะครับเป็นเบอร์ 62.1 นะครับถ้าเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็น 62.1แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเรือนจะเป็นสแตนดาร์ด 62.2 นะครับอันนี้จะว่าด้วยเรื่อง IAQ สำหรับอาคารโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เลยจะเอาอีกอันนึงมาแนะนำให้รู้จักคือเขาแบ่งระดับความสะอาดของอากาศในห้องอ่ะเป็นระดับชั้นต่างๆนะครับแบ่งเป็นคลาสนะครับคลาส1ถึงคลาส4คลาส1ก็สะอาดมากสุดนะครับคลาส4ก็สะอาดน้อยสุดนะครับอารมณ์ของการแบ่งคลาสอันนี้ก็นึกว่าให้อย่างไอ้แผนผังที่ผมเขียนไว้ทางขวาเนี่ยเอ้ยทางซ้ายเนี่ยนะครับจะบอกว่าเพื่อสื่อความหมายว่าอากาศที่คลาสสะอาดกว่าสามารถส่งไปให้อากาศคลาสที่มันสกปรกกว่าได้แต่ว่าอากาศในคลาสที่สกปรกเนี่ยจะห้ามไหลเวียนกลับมายังคลาสที่สะอาดกว่านะครับ
ยกตัวอย่างเช่นคลาส1เนี่ยสามารถส่งไปคลาส1ด้วยกันหรือว่าส่งไป2 3 4ได้นะครับแต่ว่า2เนี่ยก็จะส่งไปได้แค่2 3 4แต่ไม่สามารถย้อนกลับไปที่1ได้นะครับตัวอย่างที่เรียกว่าจะชัดๆหน่อยก็อย่างเช่นในห้องครัวเนี่ยอย่างเงี้ยในห้องครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอากาศคลาสสุดท้ายเลยสกปรกก็แปลว่าต้องดูดทิ้งอย่างเดียวดูดทิ้ง exhaust to outdoor อย่างเดียวคือดูดออกอย่างเดียวออก outdoor อย่างเดียว exhaust อย่างเดียวอ๋อหรือว่าอย่างเงี้ยจากห้องแลบอย่างเงี้ยไอ้ปล่องดูดควันจากห้องแลบอย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาออกข้างนอกอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับเป็นห้องทดลองห้องวิจัยเนาะห้องแลบทีนี้จะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นในบ้านเราในหอพักเราอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างง่ายสุดก็คือสมมุติเรามีห้องนอนสมมุติเป็นห้องสตูดิโอธรรมดานะก็อาจจะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำใช่ไหมครับสมมุติเรามองว่าห้องนอนเราเป็นคลาส1ห้องน้ำเราก็จะอาจจะเป็นคลาส3หรือคลาส4อะไรแบบนี้นะก็แปลว่าถ้าเกิดเราจะเติมอากาศเข้าไปในห้องหอพักเราอ่ะเราก็ต้องเติมในส่วนที่เป็นห้องนอนเราถูกไหมครับแล้วเวลาเราจะระบายออกเราก็ต้องไปติดพัดลมดูดในห้องน้ำถ้าเราบังคับลมเข้าออกแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ตามนี้แหละก็คืออากาศจะไหลจากคลาส1ไปยังคลาสที่ต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เรื่องการไหลเวียนลมแบบนี้พอคือผมนั่งนึกว่าถ้าเอาจริงๆนะผมยังแยกสโคปงานของมัณฑนากรกับสถาปนิกยังไม่ค่อยออกนะแต่ว่าในมุมผมคือสมมติเราเป็นคนที่ดูเรื่องตกแต่งภายในเนี่ยเราอาจจะต้องรู้เรื่องพวกนี้บ้างเพราะว่าเกิดเราไปออกแบบพวกของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่มันขวางทางลมเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเรื่องพวกนี้ได้ใช่คือในกฎหมายมันจะมีเลยนะว่าไอ้อย่างออกแบบทางหนีไฟหรือพื้นที่ที่จะให้หนีออกไปเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรไปขวางกั้นมันกฎหมายกำหนดไอ้ตรงเนี้ยเราจะรู้เลยท่องจำได้เวลาวางผังแล้วก็จะไม่มีอะไรไปกั้นมันหรือประตูต้องเปิดออกในพื้นที่สาธารณะไอ้พวกเนี้ยมันจำได้ทำด้วยความเคยชินแต่พอเป็นเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแบบนี้พี่มันเหมือนผีอ่ะพี่ทศคือมันมองไม่เห็นเวลาเรากั้นแปนเนี่ยเราคิดแต่พฤติกรรมคนอ๋ออีนี่เข้ามาเป็นเหมือนเราคิดเป็นละครเวทีอ่ะเป็นสตอรี่อ๋ออีเรื่องคุณชายกลางมาตรงนี้เขาจะมาตรงนี้ตรงนี้เดินไปอย่างนี้อย่างนี้สะดวกเวิร์กโฟลว์ไฮโซแต่ว่าเราลืมไปว่าเราไปตั้งซ่วมไม่หน้าบ้านอย่างเงี้ยในอากาศคลาส3ไปวิ่งผ่านคลาส1อย่างเงี้ยคือมันเราไม่รู้คือพอวางเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาแล้วโดนมาแก้ทีหลังก็ทะเลาะกันกับวิศวกรทุกทีทะเลาะกับสถาปัตย์เงี้ยประจำเลยครับผมพี่ว่าต่อเลยครับผมแชร์ให้ฟังเฉยๆครับอันนี้ก็จะเป็นรูปชัดเจนที่สื่อว่าเวลาเราจะจ่ายลมอะไรกันยังไงใช่ไหมครับอย่างเช่นเอาขวามือนี่น่าจะดูชัดกว่าใช่นี่เป็นพฤติกรรมของแต่ละห้องนอนห้องรับแขกอันนี้อากาศภายนอก outdoor air เมื่อกี้นะครับเราก็จะจ่ายมันเข้ามานะเราก็เข้าห้องนอนเข้าห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยนะครับส่วนอากาศที่เราดูดออกไปนะครับดูดไปจากไหนครับก็ดูดไปจากห้องน้ำดูดไปจากห้องครัวห้องซักล้างอะไรแบบนี้นะครับครับมัน cross กันอยู่เดี๋ยวผมจะวนกลับมาพูดตัวนี้นะครับอันนี้เป็นปีคูลแพ็กเกจหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจใช่ใช่มันจะเป็นตัวเติมอากาศที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แหละครับครับหรือยังเป็นบ้านเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราเติมอากาศเข้ามานี่อากาศภายนอกใช่ไหมครับครับมันเติมเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะไขว้นะมันจะไขว้มาที่ท่อสูงส่งนะครับครับก็จ่ายไปตามห้องอะไรมั่งล่ะเนี่ยห้องนอนนะครับห้องคลาส1ก่อนครับเสร็จปุ๊บแต่เวลาดูดออกเขาจะไปดูดออกจากห้องน้ำนะครับดูดออกจากห้องครัวนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไอ้กล่องเมื่อกี้แล้วก็ไขว้ออกไปก็คือไอ้พวกห้องคลาส3คลาส4เนี่ยเขาไม่ต้องไปเติมอากาศเลยแต่เขาใช้ดูดออกเพราะอากาศมันจะไหลจากคลาส1อ่ะไหลไปหาคลาส3เองต้องบอกอย่างงี้โอเคทีนี้ไอ้กล่องที่ว่าเนี่ยมันก็จะเหมือนเขาถ้าภาษาปัจจุบันนี้จะเรียกว่าเป็นเวนติเลเตอร์ยูนิตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเป็นตัวแลกเปลี่ยนอากาศกันนะครับเอาเขียนถ้าเป็นเขียนแผนผังง่ายๆนะอย่างเมื่อกี้ที่เราเอาอากาศภายนอกเข้ามาใช่ไหมครับครับ outdoor air เข้ามาoutdoor air นี่ร้อนชื้นทีนี้อากาศที่เรากำลังจะทิ้งครับอากาศ exhaust ที่เรากำลังจะทิ้งอันนี้มันก็จะเย็นไงเพราะมันดูดออกมาจากห้องเราออกมาบ้านเราใช่ไหมเออใช่มีห้องเราเป็นห้องแอร์อาจจะแบบเอาง่ายๆ25ไอ้ข้างนอกนี่อาจจะเป็นแบบ30องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะอากาศเย็นทิ้งเนี่ยเราจะทิ้งมันไปเฉยๆทำไมล่ะเราสาเปลืองพลังงานในการทำเย็นไปแล้วใช่ไหมครับครับผมเขาก็เลยจับมาผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสักตัวนึงเพื่อที่จะพรีคูลนะครับเหมือนกับทำให้อากาศภายนอกที่วิ่งเข้ามาตรงเนี้ยเย็นลงอีกสักหน่อยก่อน
นะครับก่อนที่จะไปเข้าไอตัวคอยเย็นของเราจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ช่วยประหยัดพลังงานลมนะครับอ๋อคืออากาศข้างนอกอาจจะสะอาดแต่ร้อนอากาศข้างในอาจจะสกปรกแต่เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอะไรเลยว่าเอาอากาศออกแต่ว่าเอาเก็บความเย็นไว้เพื่อจะได้เอาอากาศใหม่ข้างนอกที่ร้อนเนี่ยให้มันเย็นลงแรกอีกโอ้โหนี่มันเป็นมายากลชัดๆครับมันทรัศินทำไม่เป็นครับอันนี้เราต้องเรียนรู้จากเครื่องกลแล้วนะเป็นติกูแพ็กเกจตัวนี้นะก็เลยว่าเนี่ยตัวที่ปัจจุบันส่วนใหญ่พวกคอนโดใหม่ๆก็จะติดตัวนี้กันหมดละนะครับก็หนึ่งคือมันแก้เรื่องการเติมอากาศที่เราไม่เคยสนใจมาตั้งแต่อดีตถูกไหมเพราะเราชินกับบ้านไทยที่แบบเปิดประตูหน้าต่างกันตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมันเป็นพื้นที่ปิดที่มันแบบเดี๋ยวนี้เราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแอร์แต่ว่าช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องเติมอากาศอันนี้เลยนะครับแต่ปัจจุบันคอนโดใหม่ๆนี่ไม่หลุดเรื่องนี้ละก็จะมีไอ้กล่องๆอย่างเงี้ยติดกับทุกห้องเลยนะครับครับประมาณนี้นะครับเรียกว่ามันคือนวัตกรรมของยุคนี้เลยแหละนะครับที่มาใช้กับณปัจจุบันนะใครไม่ใช้นี่เชยใครออกแบบแล้วไม่มีเนี่ยกลายเป็นตกยุคเป็นของยุคที่แล้วเป็นของชาติที่แล้วต้องบอกอย่างนี้ใครไม่มีนี่ผิดยุคเลยโอเคครับเยี่ยมเลยครับทีนี้ส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องทฤษฎีปรับอากาศผมจะถามความสมัครใจก่อนว่าจะพักหายใจสัก5นาทีก่อนไหมมาเด็กๆครับรีแอคชั่นหน่อยครับเราควรจะพักกันไหมเนี่ยเราต้องพักกันแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้ถ้าไอ้นั่นถ้านั่นก็จะแบบปวดกระบาลนิดนึงอาจจะแบบไปกินน้ำกินท่ากันสัก5นาทีดีครับผมว่าเราบังคับพักดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะนะสไลด์กันไปหมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็พักสัก5นาทีก่อนแล้วกันนะลองดูนะครับ2:11 นเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับพักทานหน้าทานท่ากันก่อนครับพี่ครับครับครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กับปสตร.ทศพลเขตเจนการนะครับท่านก็รับเชิญมาช่วยสอนเป็นปีที่3แล้วก็สไลด์ก็เข้มข้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็พูดคุยกันดีขึ้นนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็อาจจะฟีดแบ็กมาน้อยไปนิดนึงถ้ามีโอกาสก็สอบถามพูดคุยได้นะฮะในช่องแชทนะครับแต่ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะที่ทำให้เราได้เข้าใจว่าความจำเป็นและความสำคัญของพรีคูลแพ็กเกจในการเติมอากาศและเกิดคุณภาพในพื้นที่นะที่บรรณากรนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นระบบในส่วนนี้แล้วก็ทำให้ในงานของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในระบบการวางคอมไบซีลิงนะบนฝ้าเพดานของเราตอนนี้เราทำโปรเจกต์ภัตตาคารทำร้านอาหารจำเป็นมากอย่างเรื่องกลิ่นแล้วก็คุณภาพอากาศนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องออกมาใช้ประโยชน์นะในการออกแบบงานของเราให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวพักประมาณ5นาทีนะครับก็ในสิ่งที่เราเห็นวิ่งไปวิ่งมาในวงจรเนี่ยมันก็คือน้ำยาแอร์นะครับโอเคนะครับแล้วก็อุปกรณ์หลักเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวที่เราจะพูดถึงนะครับอันแรกจะเป็นคอยเย็นนะครับนี่ตัวนี้คือคอยเย็นนะครับพยายามอ่านลายมือผมหน่อยนะอันนี้คือคอยเย็นนะครับแล้วก็ตัวก้อนทั้งก้อนเนี่ยคือมันจะอยู่ภายในแอร์1เครื่องหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่เนาะวงผิดนะเนี่ยคอยเย็นต้องรวมอันนี้มีลมด้วยนะครับครับถ้าเกิดจะนึกภาพเนี่ยสมมตินึกภาพแอร์แยกส่วนแบบในห้องเรานะก็มองอย่างนี้ก็ได้ครับมองอย่างนี้ตัดแบบนี้ก็คือตรงชุดที่เป็นสีฟ้าสีเงินนี่แหละครับไอตัวด้านล่างคอยเย็นกับพัดลมเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ในห้องเราส่วนไอตัวอันนี้คือคอมเพรสเซอร์นะครับที่เราได้ยินคอมแอร์เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์แล้วก็ชุดนี้ชุดคอยร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าวาล์วลดความดันนะครับ3ตัวนี้มันจะอยู่ในตู้ด้านนอกนะครับไอ้ตู้คอยร้อนด้านนอกเนี่ยถ้าเราไปอ่านในแปลนของอาคารเนี่ยบางทีเขาจะเขียนว่า CDU นะครับหรือว่า condensing unit นะครับส่วนไอ้ตัวส่งลมเย็นที่มันอยู่ในห้องเราอะนะครับในแปลนเขาก็จะเขียนว่าเป็น FCU นะครับหรือว่า fan coil unit นะครับโอเคไหมครับทีนี้จะอธิบายตัวนี้ครับจะอธิบายตัวหลักการทำงานนะครับว่าไอ้วงจรน้ำยาแอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับครับเริ่มต้นผมเริ่มต้นตัวที่อยู่ในห้องเราก่อนนะครับก็คือชุด
แฟนคอยูนิตหรือว่าชุดคอยเย็นที่อยู่ในห้องเรานะครับไอตัวน้ำยาที่มันวิ่งเข้าตัวนี้นะครับน้ำยาที่วิ่งเข้าตรงนี้มันจะเป็นน้ำยาแอร์ที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวผสมกับไออยู่นะครับอุณหภูมิมันก็จะต่ำๆนะครับอย่างถ้าเป็นน้ำยาแอร์เอาเลขจำง่ายๆคือก็อยู่แถวประมาณ5องศาเงี้ยนะครับน้ำยาแอร์ก็จะวิ่งมาเข้าคอยเย็นคอยเย็นคืออะไรคอยเย็นนี่แวบไปดูหน้าตามันนิดนึงก่อนก็ได้นะครับคอยเย็นเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ไปไกลวะ โอ้ไกลไปละคอยเย็นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นท่อทองแดงอย่างเงี้ยครับครับนะครับวิ่งไปวิ่งมากลับมาต่อเรากำลังพูดถึงระบบไอ้ความเย็นที่มันเป็นไอระเหยหรือไออยู่ในระบบปิดนะมันจะระเหยออกมาไม่ได้เลยครับใช่น้ำท่อน้ำยาจะเป็นระบบปิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันอยู่ในบ้านเรามันคือพัดลมธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันไปผ่านตะแกรงที่มันมีไอเย็นอยู่ข้างในตะแกรงที่มันไม่ออกมานะให้เป็นลมเย็นออกมาใช่ครับก็คือน้ำยาแอร์ก็จะวิ่งอยู่ในท่อเราอุณหภูมิประมาณเป็นหยุดวิ่งอยู่ในท่อทองแดงนะครับอุณหภูมิจำง่ายๆว่าประมาณสัก5องศานะครับส่วนด้านนอกเนี่ยด้านนอกมันก็จะดูดลมจากในห้องเราใช่ไหมครับวิ่งไปผ่านไอ้ขดท่อทองแดงนั่นแหละไอ้ตัวแผงท่อทองแดงของคอยเย็นนั่นแหละครับในห้องเราเนี่ยมันดูดมาเนี่ยอุณหภูมิก็ประมาณสัก25ใช่ไหมสมมติเราตั้งควบคุมอุณหภูมิไว้25องศาเนี่ยเวลาอากาศ25องศามันไปสัมผัสกับน้ำยา5องศาที่วิ่งอยู่ในท่อทองแดงเนี่ยความร้อนมันก็จะถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปต่ำใช่ไหมครับความร้อนก็จะถ่ายเทจาก25ไปหา5นึกออกไหมครับครับทีนี้ตัวน้ำยาแอร์เนี่ยส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยมันก็จะรับความร้อนจากอากาศที่มาสัมผัสผิวของมันน่ะแล้วตัวน้ำยาเหลวมันก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นไอไปเรื่อยๆนะมันก็จะวนไปวนมาอยู่ในนี้นะครับอยู่ในขดท่อพอมันออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นไอหมดพอดีนะครับมันจะกลายเป็นไอน้ำยาหมดพอดีเป็นแบบไอ้น้ำยาล้วนๆเลยไม่มีของเหลวปนละนะครับแต่ว่าอุณหภูมิอ่ะมันยังคงเป็น5องศาเท่าเดิมนั่นแหละนะครับครับอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนวิทย์ตอนที่เราเรียนมัธยมอ่ะคือจังหวะที่อะไรนะจังหวะที่ของเหลวมันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไออ่ะจังหวะที่มันกำลังเดือดอ่ะอุณหภูมิมันจะคงที่นะครับก็เนี่ยน้ำยามันก็วิ่งเข้ามารับความร้อนนะครับจากในห้องเราแล้วน้ำยามันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอนะครับพอมาออกตรงนี้ปุ๊บตรงเนี้ยไอ้น้ำยาเนี่ยมันผมใช้ภาษาพูดเลยนะก็คือมันน่ะอมความร้อนจากในห้องเราอ่ะไปเรียบร้อยแล้วนะอ๋อครับโอเคไหมครับคือมันก็จะอมความร้อนจากในห้องเราอยู่ในตัวน้ำยาละนะครับทีนี้หน้าที่ของแอร์เนี่ยมันคือหน้าที่ของวงจรเนี่ยมันคือเอาความร้อนจากในห้องเราไปทิ้งนอกห้องถูกไหมครับทีนี้ในห้องเราเนี่ยตัวน้ำยาเองเนี่ยไอ้น้ำยา5องศาเนี่ยมันจะต้องเอาความร้อนในตัวมันอะเอาพลังงานความร้อนในตัวไปทิ้งข้างนอกแต่ว่าข้างนอกเราอุณหภูมิเท่าไหร่ครับข้างนอกมันก็ข้างนอกก็30กว่า30ใช่ใช่30กว่า30กว่าใช่ไหม35ถูกไหมครับซึ่งน้ำยา5องศามันจะไปถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศภายนอก30องศาได้ยังไงล่ะใช่ไหมของเย็นมันจะเอาความร้อนไปทิ้งใส่ของร้อนได้ยังไงใช่ไหมครับครับมันก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอมเพรสเซอร์มาต่อนะครับคอมเพรสเซอร์นี่จะทำหน้าที่เพิ่มความดันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมินะครับเขียนตัวย่อๆแล้วกันครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมินะครับคอมเพรสเซอร์ตามชื่อมันเลยนะมันก็เป็นตัวบีบอัดนั่นแหละบีบอัดครับได้มันก็จะบีบอัดไอ้น้ำยาอีตอนไอออกตรงนี้มันก็จะเป็นไอที่ร้อนขึ้นนะครับไอร้อนซึ่งอุณหภูมิเนี่ยจะขยับเป็นประมาณ 40-50 องศานะครับทีนี้พอไอน้ำยามันถูกอัดเพื่อเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยตัวมันร้อนเป็น 40-50 องศาเนี่ยคราวนี้มันก็สามารถถ่ายเทพลังงานของมันอะไปสู่อากาศภายนอกได้แล้วไงถูกไหมครับก็มันก็จะวิ่งเข้าไปยังอุปกรณ์ตัวที่3ที่เรียกว่าคอยล์ร้อนนะครับลักษณะของคอยล์ร้อนเนี่ยไม่ต่างจากคอยเย็นเลยมันก็จะเป็นท่อทองแดงวนไปวนมาอยู่ในตู้นะครับแล้วก็มีพัดลมคอยเป่านะครับซึ่งไอ้น้ำยาที่เป็นไอร้อน 40-50 องศาเนี่ย
มันก็จะวิ่งผ่านท่อทองแดงที่อยู่ในนี้ครับเนาะครับแล้วมันก็จะเย็นลงเย็นลงเย็นลงใช่ไหมเพราะมันมีพัดลมคอยเป่าระบายความร้อนไอมันก็จะเย็นลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันควบแน่นเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นของเหลวนะครับตอนที่มันออกจากคอยล์ร้อนเนี่ยออกมาตรงนี้มันจะเป็นของเหลวร้อนนะครับอุณหภูมิก็อย่างนั้นแหละครับ40องศานั่นแหละนะครับทีนี้แต่ว่ามันคลายความร้อนทิ้งไปแล้วนะมันคลายความร้อนที่เอาจากในห้องน่ะไปทิ้งเรียบร้อยแล้วนะด้วยพัดลมเป่าที่มันเป็นใช่อยู่ข้างนอกนะเป่าตอนนี้เป็นอันว่าไอ้ตัวน้ำยาเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันแล้วนะก็คือตรงคอยเย็นมันรับความร้อนจากในห้องใช่ไหมครับแล้วก็เอาความร้อนก้อนที่มันแอบซอบหรือว่าดูดซับไว้ในตัวมันนะอมไว้ในตัวมันนะไปคลายทิ้งข้างนอกละที่ตรงคอยร้อนนะครับซึ่งการคลายก็คลายโดยการใช้พัดลมที่เราไปเปิดเราไปเป่าออกไปความร้อนที่มันซับจากในห้องเนี่ยพัดลมไปเป่าข้างนอกซึ่งทีนี้พอมันคลายความร้อนที่พาจากในห้องไปทิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอามันกลับมารับความร้อนจากในห้องใหม่ได้ยังไงตอนนี้มันอุณหภูมิตั้ง 4-50 อ่ะนะครับเขาก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์ตัวที่4มาก็คือตัววาล์วลดความดันตัวนี้นะครับครับหน้าที่มันอ่ะหน้าที่ตรงข้ามกับคอมเพรสเซอร์เลยนะครับคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่เพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมครับครับวาล์วลดความดันจะมีหน้าที่ลดความดันลดอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำหน้าที่ลดความดันแล้วก็อุณหภูมิก็จะลดลงตามแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นที่5องศาได้เหมือนเดิมนะครับโอเคมั้ยครับพอมันลงมาที่5องศาเหมือนเดิมเนี่ยคราวนี้มันก็จะพร้อมวนกลับเข้ามารับความร้อนในห้องเราใหม่ละอ่ะเนี่ยไอเดียการทำงานของวงจรน้ำยาแอร์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมีคำถามมีใครไม่ทันไหมมีใครไม่ทันไหมนะเพราะเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกเลยเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นของเหลวที่มันแปรสภาพเป็นไอได้แล้วกลับไปเป็นของเหลวได้อยู่ในระบบปิดแล้วมันเดินอยู่ในท่อมันกลมๆท่อแบนๆนะพอมันเข้ามาถูกอัดมาเย็นอยู่ในห้องเราเรียกเราใช้แฟนคอยอยู่ก็เป็นพัดลมตัวนึงเป่าให้ลมผ่านตะแกรงตัวเนี้ยนะครับให้มันเย็นในห้องเราเสร็จแล้วมันก็จะอุ้มความร้อนในห้องเราออกไปนะครับแล้ววิ่งออกไปแล้วก็โดนพัดลมตัวข้างนอกบ้านเราที่เรียกว่าอะไรตัวคอมไอตัวฮอตแอร์ไอฮอตคอยซีดูคอนเดนซิ่งยูนิตตัวบีบอัดเป่าพัดลมออกไปเพื่อจะเอาความร้อนที่อมจากในห้องออกไปนะแต่สภาพของเหลวข้างในเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสภาพจากไอเนี่ยมันกลายเป็นของเหลวอีกทีแต่มันยังร้อนอยู่นะก็ต้องมาถูกบีบอัดโดยวาล์วตัวนี้อีกทีนึงนะเพื่อแปรสภาพให้มันเย็นตัวลงอีกทีนึงมันเป็นของเหลวที่แปลกมากนะพี่ทศที่มันถูกอัดแล้วมันกลับเย็นลงไม่ตรงนี้ไม่เชิงถูกอัดตรงนี้มันเหมือนนึกภาพว่ามีของอะไรมาขวางการไหลอ่ะมันทำให้ความดันมันตกลงอ่ะเหมือนกับตอนเช่นสมมติเราฉีดสายยางใช่ไหมครับแล้วเราเอามือบีบมันอ่ะบีบมันปุ๊บความดันมันก็จะตกความดันตกครับซึ่งแต่พอเป็นระบบน้ำยาเนี่ยคือพอความดันมันตกเนี่ยมันจะพาให้อุณหภูมิตกลงไปด้วยอ๋อครับงั้นเราก็เลยสามารถลดอุณหภูมิจาก 4-50 องศาลงมาเหลือ5องศาได้คือมายากลชัดเพราะว่า มันเกินประสาทสัมผัสของนักออกแบบทั่วไป อย่างเราหรือมอง เรามองแต่เรื่องสวยเรื่องงามที่มองเห็นประสาทสัมผัสรับรู้ได้นะ แต่พอเป็นพวกนี้ปั๊บเรางงเลยทีนี้จะบอกว่าจุดที่จะเน้นให้มองภาพให้ออกก่อนจะเป็นตรงนี้นะครับก็คือให้เราเข้าใจภาพกว้างๆแบบนี้อันแรกคอยเย็นใช่ไหมมีน้ำยาวิ่งข้างใน5องศาใช่ไหมครับก็จะดูดซับความร้อนจากห้องปรับอากาศเราที่มีอุณหภูมิ25องศาได้ใช่ไหมดูดซับความร้อนไว้เก็บไว้ในตัวน้ำยานะครับจากนั้นน้ำยาก็จะถูกอัดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิมันจะได้ไปคลายความร้อนที่คอยร้อนได้โอเคไหมครับพอมันคลายความร้อนทิ้งไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องลดความดันมันกลับลงมาเพื่อให้มันกลายเป็น5องศาแล้วกลับมาดูดซับความร้อนจากในห้องเราใหม่อีกรอบนึงนะครับหลักการของระบบปรับอากาศในนี้โอ้แต่ก่อนนี่ท่องเอาอย่างเดียวเลยเพราะว่านึกภาพตามไม่ออกแต่ตอนนี้เริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับโอเคเด็กๆผู้เรียนคนไหนที่ยังสงสัยตรงไหนไงเดี๋ยวลองทบทวนดูนะเพื่อจะได้ไปต่อในจุดนี้บางคนอาจจะสงสัยว่ากูจะจำไปทำไมวะเนี่ยมาตรากฏนะเดี๋ยวลองดูตัวจุดที่นำไปใช้ด้วยนะครับเอาละทีนี้จุดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับของเราเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้ก่อนก็คือตรงเนี่ยอุปกรณ์ที่ไอลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างความร้อนในห้องเราเนี่ยกับตัวคอยเย็นของน้ำยานะครับทั้งฝั่งที่เป็นทำเย็นแล้วก็ฝั่งที่ระบายความร้อนนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนให้ดูรูปเร็วๆเท่านั้นเองนะครับก็หน้าตาของคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นคอมตัวใหญ่ตัวเล็กเลยก็ว่าไปนะครับเป็นแบบลูกสูบเป็นแบบโรตารี่อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ผ่านนะให้เห็นรูปเฉยๆแล้วก็นี่คือตัวคอยล์ร้อนนะครับที่เราเห็นนอกระเบียงเราหรือว่าบนหลังคาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่คอยกับพัดลมนะครับมันจะเอาคอมเพรสเซอร์กับวาล์วลดความดันไปวางในตู้นี้ด้วยนะครับวาล์วลดความดันก็หน้าตาแบบนี้นะครับเนาะมีน้ำยาวิ่งเข้ามามีน้ำยาวิ่งออกไปอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ท่อเล็กๆติบๆยาวๆที่มาขดไว้เนี่ยก็ได้เหมือนกันก็เนี่ยอารมณ์เหมือนกับเอามือบีบสายยางที่เรากำลังฉีดน้ำนั่นแหละครับแล้วก็ตัวคอยเย็นนะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะคุ้นใช่ไหมครับก็คือตัวคอยเย็นที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนะครับภาษาที่เขาจะเขียนในแบบก็จะเป็นตัวนี้นะครับ FCU หรือว่า Fan Coil Unit นะครับมันอาจจะมีแบบอะไรนะตั้งพื้นติดผนังแขวนฝ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมี3ลักษณะตั้งพื้นก็อาจจะมีทรงแนวนอนแบบนี้หรือว่าทรงแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอันที่ตอนเลือกใช้งานนะก็จะต้องคุยกันระหว่างวิศวกรสถาปนิกวัฒนากรอะไรแบบนี้นะครับว่าจะวางยังไงเลเยอร์ห้องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นครับยุคผมแต่ก่อนเนี่ยคือความเชี่ยวชาญคือบางครั้งงานที่ขออนุญาตมาแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะวางระบบปรับอากาศมาให้หมดแล้วติดตั้งมาแล้วนะแต่ก่อนเราก็ซัฟเฟอร์มากเพราะว่าอู้ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะหนึ่งคิดเลขสู้ก็ไม่ได้จะไปเถียงก็เถียงไม่เป็นนะครับเขาพูดสับเทคนิคมาก็แปลไม่ออกว่าคืออะไรนะสามสี่อย่างที่ทำให้เราตัดสินใจว่าต้องเก็บตามพี่ไว้ว่าเราทำสองอย่างครับพี่แต่ก่อนก็คือว่าเราจะพรางเขายังไงแล้วจะคาบูฟาชเขายังไงให้มันดูแล้วมันเข้ากับการตกแต่งของเรานิดหนึ่งสองก็คือว่าเราจะกั้นจัดการพื้นที่ตรงนั้นยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวที่มันต้องตั้งอยู่จะให้มันดูเข้ากับการตกแต่งของเรานะแล้วก็เราก็จะคุยให้เข้าใจได้ไงว่าความจริงเราต้องการแบบไหนถ้าเราเข้าไปอินชาร์จได้ก่อนกับเจ้าของเราก็จะบอกว่าเราอยากจะให้ระบบปรับอากาศมันไปอยู่ในส่วนที่มันไม่ไปเกะกะในส่วนของบรรยากาศที่เราต้องการในสเปซนะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดแต่ก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทำงานด้วยกันได้แล้วเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นแบบเรียลไทม์แล้วเราใช้บีมทำบางครั้งก็วางแปลนตกแต่งภายในไปพร้อมกับงานระบบเลยแล้วเอามาคอมไบน์กันเลยนะแล้วมาตรวจงานด้วยกันมันจะเห็นงานซ้อนกันอยู่ในแต่ละเลเยอร์เลยนะฮะแล้วก็ถกเถียงกันใครอยากได้อะไรใครอะไรไงทุกคนต้องการได้งานสำเร็จและดูดีทั้งสิ้นนะครับนี่แหละก็เลยว่าเนี่ยเราเองถึงจะไม่ใช่แบบตรงเป๊ะทีเดียวแต่แบบเวลาเขาพูดอะไรกันเราจะได้แบบไม่ถูกหลอกอะไรเงี้ยหรือไม่ถูกอะไรนะถูกกดดันนะถูกอินทิมิเดตดูแบบเฮ้ยมึงต้องฟังกูสิเรื่องแอร์เนี่ยอะไรอย่างนี้นะจะได้เถียงเขาได้บ้างแล้วก็ทีนี้ไอ้ขวามือเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำความเข้าใจระบบปรับอากาศที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยถึงจะรู้ว่าไอ้ตัว air handling unit คือ ASU เนี่ยมันต่างจาก FCU ยังไงวะนะครับก็เลยจะพาไปดูสิ่งที่มันแต่ตัวหนังสือมันเละเนาะเวลามาเปิดใน iPad ของที่ให้นักศึกษาไปน่าจะชัดกว่าไม่มีปัญหาอะไรตัวหนังสือถูกต้องทีนี้ก็จะพามาดูระบบที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับแต่ว่าจะว่าซับซ้อนจนเข้าใจไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะลองพยายามเล่าให้ฟังดูนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันน่ะเป็นระบบน้ำยาถูกไหมครับก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับตั้งหลักจากอันที่เรารู้จักก่อนก็คือระบบน้ำยาเมื่อกี้นะครับครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอยเย็นนะครับที่ว่าอะไรนะเราวนอากาศในห้องเราใช่ไหมครับวิ่งมาสัมผัสกับคอยเย็นแล้วก็เราก็จะได้อากาศเย็นออกมาจากแอร์เราใช่ไหมครับน้ำยาถูกส่งไปอัดใช่ไหมครับที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ส่งไประบายความร้อนด้านนอกที่ตู้คอยร้อนข้างนอกแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นน้ำยาที่ร้อน 4-50 องศาเนี่ยเราก็วนกลับมาลดความดันโดยผ่านวาล์วลดความดันก่อน
เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็น5องศาเหมือนเดิมแล้วก็มันรับความร้อนในห้องนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่วิ่งวนอยู่ในท่อทองแดงนะครับแต่ทีนี้ด้านนอกเนี่ยคอยเย็นที่อยู่ในห้องนอนเราในหอพักเราเนี่ยไอ้สิ่งที่มันวิ่งวนสัมผัสกับคอยก็คืออากาศถูกไหมลมที่มันดูดจากห้องเราเข้าไปแล้วก็พ่นออกมานี่แหละสื่อในการถ่ายเทความร้อนกับคอยเย็นเนี่ยคืออากาศแล้วก็ฝั่งคอยร้อนเนี่ยก็เหมือนกันก็มีพัดลมระบายอากาศเป่าอยู่ข้างนอกท่อทองแดงใช่ไหมครับสื่อที่ใช้ในการเป่าระบายความร้อนก็คืออากาศเหมือนกันโอเคไหมครับอันนี้คือระบบแอร์ปกติแอร์บ้านเรานะครับทีนี้เคลียร์ก่อนทีนี้พอเราจะขยับให้มันไปทำความรู้จักกับระบบปรับอากาศที่มันใหญ่ขึ้นนะก็ให้นึกภาพว่าถ้าเป็นห้องเราห้องเดียวเนี่ยเราก็ติดแอร์แยกส่วน1ชุดจบใช่ไหมครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ทั้งหลังหรือว่าโรงแรมทั้งหลังอย่างเงี้ยอาจจะมีห้องย่อยๆอีกสัก100ห้องอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีทางเลือกอยู่ว่าเราจะเอาแอร์แยกส่วนเนี่ยไปติดมันทุกห้องเลย100ตัวก็ได้นะครับหรือว่าเราจะบอกว่าถ้างั้นฉันทำอะไรบางอย่างที่แบบทำความเย็นณจุดศูนย์กลางอ่ะทำความเย็นณห้องเครื่องที่เป็นศูนย์กลางสักห้องนึงแล้วเดี๋ยวฉันจะจ่ายความเย็นอันนั้นน่ะไปยังห้องพัก100ห้องนั้นนะครับถ้าเราทำแบบนั้นได้แปลว่าแทนที่เราจะต้องมีเครื่องแอร์หรือว่าคอมเพรสเซอร์แอร์100ตัวที่เราต้องคอยตามบำรุงรักษาอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราจะมีเครื่องแอร์เนี่ยแค่1เครื่องอยู่ตรงกลางแล้วก็เราก็ดูแลมันที่ห้องเครื่องส่วนที่วิ่งไปตามห้องต่างๆมันก็จะเป็นแค่ท่อทางเท่านั้นเองมันก็จะไม่ได้มีเครื่องจักรที่เราจะต้องไปตามบำรุงรักษาอะไรเยอะแยะนะครับไอเดียเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยมีแนวคิดที่เป็นเรื่องของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ขึ้นมานะครับแบบเป็นที่เป็น central system นะครับครับสมัยที่เรียนเนี่ยมันจะมีอาจารย์ก็จะบอกว่าพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่บางครั้งต้องมีการกระจายลมปรับอากาศแล้วก็ลดภาระต้นทุนภาระการใช้พลังงานคือการใช้แอร์ระบบใหญ่มันก็จะประหยัดแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายในระยะยาวประมาณนี้ใช่เพราะมันรวมตัวเครื่องอ่ะไปไว้ตรงกลางที่เดียวนะครับแล้วก็ตามจุดใช้งานต่างๆเราจะเดินแค่ท่อลมท่อน้ำนะครับตัวเดี๋ยวคีย์เวิร์ดที่จะพุ่งขึ้นมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุ้ยตัวหนังสือสีจังมันนะตัวที่จะโผล่ขึ้นมาแล้วเราจะต้องรู้จักกับมันนะครับก็คือเครื่องทำน้ำเย็นนะครับที่เราเรียกว่า water chiller หรือว่าในงานจริงๆเดี๋ยวเราก็จะได้ยินคำนี้คำเดียวนะครับตัว chiller นะครับชิลเลอร์คืออะไรชิลเลอร์คือตามมันมาจากวอเตอร์ชิลเลอร์ก็ตามความหมายมันเลยครับก็คือเป็นเครื่องทำน้ำเย็นถามว่ามันทำน้ำเย็นยังไงนะครับมันทำน้ำเย็นยังไงก็ทำอย่างนี้ไส้ในของชิลเลอร์นะครับไส้ในของเครื่องทำน้ำเย็นเนี่ยคือไอ้เมื่อกี้เลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ4ตัวเมื่อกี้เลยครับวัตถุจักรอัดไอเมื่อกี้เลยคอยเย็นคอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาล์วลดความดันเนี่ยนะครับแต่คราวนี้ให้นึกภาพว่าฝั่งคอยเย็นเนี่ยเดิมที่เราเอาลมไปวิ่งผ่านท่อทองแดงเนี่ยแล้วเราได้ลมเย็นออกมาเนี่ยเราเปลี่ยนครับเราเอาน้ำไปวิ่งผ่านมันแทนนะครับในท่อทองแดงก็จะเป็นน้ำยาวิ่งอยู่ใช่ไหมน้ำยา5องศาของเรานี่แหละนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยแทนที่เราจะเอาลมไปผ่านให้เราเอาน้ำไปผ่านมันนะครับพอเราเอาน้ำไปผ่านมันเราก็ได้น้ำเย็นไงใช่ครับเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวชิลเลอร์ตัวนี้มันจะอยู่ในห้องเครื่องเรานะครับแล้วก็มันผลิตน้ำเย็นออกมาทีนี้ถ้าเราจะจ่ายน้ำเย็นซึ่งเป็นสื่อทำความเย็นไปยังห้องพักในโรงแรมเรา100ห้องเมื่อกี้เนี่ยเราก็มีปั๊มน้ำสักตัวนึงนะครับส่งน้ำไปตามห้องต่างๆนะครับในห้องต่างๆเนี่ยเราก็จะมีคราวนี้จะเป็นตู้แอร์แบบที่ในท่อไม่ใช่ว่าเป็นน้ำยาวิ่งละมันจะกลายเป็นน้ำเย็นวิ่งแทนนึกออกไหมครับแล้วก็มีพัดลมเป่าเหมือนกันสมมติอันนี้อาจจะเป็นห้องพักโรงแรมห้องหนึ่งนะครับเราจ่ายน้ำเย็นไปน้ำเย็นก็จะวิ่งไปวิ่งมาไปเข้าไอตัวสิ่งที่เรียกว่าคอยเย็นนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นท่อทองแดงเหมือนกันแหละแต่ว่าคราวนี้ไอสิ่งที่วิ่งข้างในไม่ใช่น้ำยาแอร์ละกลายเป็นน้ำเย็นที่ส่งมาจากชิลเลอร์จากห้องเครื่องนะครับ
แล้วในนั้นก็จะมีการเป่าลมเหมือนกันก็ทำลมเย็นได้เหมือนกันทีนี้น้ำเย็นที่เขามักจะผลิตกันนะเขาจะผลิตน้ำเย็นที่7องศาวิ่งไปตามห้องต่างๆแต่ละห้องก็ไปรับเอาโหลดมาจากแต่ละห้องน้ำเย็นที่ออกมาจากห้องเขาก็จะดีไซน์ให้มันเป็นออกมาประมาณสัก12องศานะครับแล้วมันก็จะวนกลับมาที่ชิลเลอร์ที่ห้องเครื่องนะครับก็เอาความร้อนมาทิ้งใส่วงจรน้ำยาแล้วมันก็ได้น้ำเย็น7องศาใหม่ก็วิ่งกลับไปตามห้องพักอีกนะครับโอเคไหมครับซึ่งไอเดียพี่คือมันดูเป็นมายากลมากเลยครับคือมันทดแทนจากน้ำเอาคือจะเอาน้ำมาแทนแล้วจะได้น้ำเย็นมาด้วยแล้วเอาน้ำเย็นมาใช้อีกอะไรเงี้ยสุดยอดเลยครับเอาใหม่นะผมพูดวนให้ฟังอีกรอบนึงนะก็คือเรามีวงจรน้ำยาแบบที่เราพูดเมื่อกี้นะครับครับเนี่ยเรามีไอ้วงจรหน้านี้นะเป็นแกนกลางอยู่นะครับเป็นแกนกลางอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ตัวคอยเย็นนะครับแทนที่เราจะทำให้ลมเย็นนะเราทำให้น้ำเย็นแทนนะครับเราได้น้ำเย็น7องศาเราก็จะเอาน้ำเย็นเนี่ยปั๊มจ่ายไปยังห้องต่างๆนะครับในแต่ละห้องก็จะมีคอยเย็นคล้ายๆเดิมอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่วิ่งข้างในคราวนี้มันจะกลายเป็นน้ำเย็นแทนละนะครับก็น้ำเย็นก็7องศามันก็ซับความร้อนจากในห้องเราออกมาได้อยู่ดีใช่ไหมครับใช่น้ำเย็นกลับออกมาก็เป็น12อ่ะ12เราก็ทีนี้เราต้องเอาความร้อนตรงนี้ไปไหนล่ะก็ต้องวนกลับไปดั๊มใส่วงจรน้ำยานั่นแหละถูกไหมครับแล้วเราก็ได้น้ำเย็นวิ่งกลับไปทำความเย็นให้กับห้องต่างๆใหม่ก็วนอยู่อย่างนี้ส่วนวงจรน้ำยาทำหน้าที่อะไรก็นี่ไงน้ำเย็นใช่ไหมครับกลับมาจากห้องต่างๆใช่ไหมมาสัมผัสกับวงจรน้ำยาอีกคอยเย็นของวงจรน้ำยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะซับความร้อนจากน้ำแล้วก็วนกลับไปคายทิ้งที่ฝั่งคอยล์ร้อนของวงจรน้ำยาโอเคไหมครับก็คือแอร์เดี๋ยวก็ขนาดเล็กลงไปทำหน้าที่ทำน้ำให้เย็นแล้วน้ำมาทำที่เป็นทำน้ำให้กลายเป็นน้ำยาเย็นแทนแล้วก็ไปใช้กับระบบใหญ่ก็เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นใช่โอ้โหชาญฉลาดมากครับทีนี้สิ่งที่มันจะแบ่งความแตกต่างกันระหว่างตัวอะไรนะ AHU กับAHU กับ FCU เนี่ยก็คือถ้าเกิดมันเป็นแอร์ตัวเล็กๆอยู่ในแต่ละห้องเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ยังจะคงเรียกมันว่า FCU อยู่นะเพราะว่าแอร์ตัวที่อยู่ในห้องพักต่างๆของโรงแรมเราก็เรียกว่าเป็น FCU อยู่แต่ว่าสมมตินึกภาพที่เป็นอาคารสำนักงานเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากจะเอาแฟนคอยูนิตแบบเป็น10ตัวไปวางแขวนๆไว้ในห้องทำงานเราอะเขาก็จะทำแบบนี้ในสมมติอันนี้เป็นชั้นหนึ่งของอาคารเราใช่ไหมครับลืมอันนี้ไปก่อนนะสมมติเป็นชั้นหนึ่งของอาคารเราแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ประเภทแบบเป็น open office อย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราติด FCU แขวนไว้แบบเป็น10-20ตัวนี่มันคงดูตลกนะมันก็คงไม่สวยงามอ่ะที่เขาอาจจะทำกันก็คือในแต่ละชั้นเขาอาจจะมีห้องเครื่องเล็กๆอีกห้องนึงนะครับแล้วก็มีตู้ลมขนาดใหญ่1ตัวเลยนะครับตัวนั้นแหละเราจะเรียกว่าเป็น air handling unit เสร็จแล้วไอ้ตู้ลมใหญ่ๆประจำชั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินท่อลมออกไปจ่ายนึกออกไหมครับแล้วก็เนี่ยเดินท่อลมไปจ่ายแล้วก็จะมีหัวจ่ายอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะแบบเหมือนกับสวยงามกว่าแล้วก็หาที่ติดตั้งเครื่องจักรน้อยกว่าแล้วมันก็ความสวยงามก็จะดีขึ้นนะครับดีกว่าที่มีแฟนคอยยูนิตเป็น10ตัวแขวนจุดเต็มโอเพ่นออฟฟิศไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับเอาจริงๆก็จะมีระบบทำน้ำเย็นเนี่ยจ่ายเส้นน้ำเย็นมาแล้วตัวนี้เป็นพัดลมตัวใหญ่มาเป่าแล้วก็เดินท่อก็อยู่ในพื้นที่ก็ทำให้ประหยัดพื้นที่บางทีแอร์ฮาร์ลิงอยู่ในตัวนี้อาจจะตั้งพื้นหรือจะแขวนเพดานก็ได้ไม่กินที่นะขึ้นอยู่กับขอบเขตของการวางแปลนของเราการตกแต่งของเราด้วยงานก็จะคาบเกี่ยวกันนะพี่นะมีมรณากรด้วยมีสถาปนิกมีวิศวกรด้วยที่ต้องมาคุยกันบางครั้งนะฮะเพราะว่าตัว SU เนี่ยถ้าเกิดจะแขวนเพดานตัวนึงมันหนักหลายร้อยกิโลนะแล้วต้องการพื้นที่เหนือฝ้าเพดานเนี่ยเยอะอยู่เป็นเมตรเลยต้องแล้วบางทีมันสั่นมันเขย่าอีกนะมันต้องมีโหลดอีกนะมันจะแขวนได้หรือเปล่าตำแหน่งตรงนั้นโหลดของพื้นที่เขาเทไว้มันรับน้ำหนักได้หรือเปล่าเขาออกแบบไว้เผื่อไหมอีกโอ๊ยจุกจิกวุ่นวายเหมือนกันเนาะใช่ครับดีทีเดียวครับครับ
สมัยผมเนี่ยท่องอย่างเดียวเลยคือจะไม่แขวนเลยเพราะว่าไม่มีโหลสหมิตรทำเผื่อเราก็ต้องตั้งทำเป็นห้องไว้ตั้งเป็นห้องกั้นห้องใจพื้นที่ประมาณ 3-5% ของแปลนในห้องที่ต้องกั้นเป็นห้อง ASU เอาไว้นะตอนแรกจะใช้ท่องอย่างนี้เอาทำแบบอยู่เป็นทูก็เดี๋ยวอาจารย์ก็แก้ไขให้ ทีนี้ตัว water chiller เนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะครับครับจะเล่าเกินไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราแล้วแต่ว่าเล่าเกินไปนิดนึงก็คือฝั่งคอยล์ร้อนตรงนี้ครับแต่เดิมนะเราก็เอาลมเป่าผ่านใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เรามี2ทางเลือกชิลเลอร์เรามันจะมี2ทางเลือกนะครับคือชิลเลอร์แบบนึงอาจจะระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็คือตรงคอยล์ร้อนของชิลเลอร์เนี่ยก็ยังคงเอาลมเป่าเหมือนเดิมอันนี้นี่คือ1แบบหรืออีกแบบนึงก็คือถ้าจะให้มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นเนี่ยเขาจะเอาน้ำอีกวงจรหนึ่งมาใช้ในการระบายความร้อนนะครับฝั่งคอยล์ร้อนของชิลเลอร์ก็แทนที่จะเอาลมมาเป่าผ่านก็เอาน้ำมาผ่านแทนนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นน้ำหล่อเย็นนะครับเขาจะดีไซน์ไว้ว่าเป็นน้ำ32องศาเข้ามาแล้วก็ออกที่ประมาณ37นะครับความร้อนที่คอยล์ร้อนของชิลเลอร์ระบายออกมาเนี่ยไอ้น้ำหล่อเย็นตรงนี้ก็จะซับไปนะครับแล้วก็วิ่งไปสเปรย์ตรงตัว cooling tower นะครับ cooling tower ก็คือหอสเปรย์น้ำอ่ะน้ำอุ่นๆ37องศาสเปรย์ลงมาเอาลมเป่าสวนขึ้นไปน้ำที่ตกลงมากองข้างล่างก็จะเย็นลงใช่ไหมครับกลายเป็น32องศาแล้วก็เอากลับมาหล่อเย็นให้ชิลเลอร์ใหม่นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นฝั่งตัวชิลเลอร์เองก็จะมี2ชนิดขึ้นอยู่กับการระบายความร้อนว่าระบายความร้อนด้วยอากาศหรือว่าระบายความร้อนด้วยน้ำโอเคไหมครับทีนี้แต่ว่าของฝั่งงานของเราอะครับของฝั่งเด็กเนี่ยฝั่งมัณฑนากรเนี่ยก็จะยุ่งกับฝั่งที่เป็นที่อยู่ในห้องเป็นหลักก็คือตัวคอยเย็นเป็นหลักนะครับก็เลยแถมคำศัพท์มานิดนึงนะครับว่ามันจะมีคำศัพท์ที่งานช่างเขาจะเรียกกันอะคือแอร์มันอาจจะแบ่งเป็นฝั่ง primary กับ secondary นะครับภาษาไทยก็จะเรียกเป็นฝั่งปฐมภูมิกับทุติยภูมิแต่ว่ามันฟังดูเป็นบาลีไปหน่อยก็เอาเนี่ยเอาภาษาฝรั่งเนี่ยเท่กว่านะครับก็เป็น primary secondary นะครับ secondary เนี่ยวิธีจำของผมจำง่ายๆคือมันเป็นตัวที่สัมผัสกับภาระในห้องเนี่ยภาระความร้อนในห้องก็คือฝั่งคอยเย็นนั่นแหละนะครับถ้าแล้วก็ฝั่ง primary นี่จะเป็นฝั่งที่ยุ่งกับการเอาก็คือห้องเครื่องเอาง่ายๆก็ primary side ก็คือห้องเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่ามัณฑนากรก็จะยุ่งกับฝั่งที่เป็นคอยเย็นหรือฝั่งห้องมากกว่าก็จะไปยุ่งแค่ว่าไอ้ตัวจ่ายลมเย็นจะยังไงดีนะครับหรือว่าแฟนคอยูนิตจะซ่อนยังไงดีหรือว่าออกแบบยังไงให้มันกลมกลืนกับพื้นที่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้ามันเป็นแอร์ประเภทแยกส่วนแบบเนี้ยที่เราติดในห้องทำงานหรือว่าติดในหอพักเนี่ยมันจะไม่มีฝั่งห้องเครื่องมันก็จะเป็นฝั่ง secondary ล้วนๆอะไรเงี้ยนะครับครับโอเคคราวนี้จะมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับพี่ทศถ้ากรณีที่ว่าการออกแบบพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยทางงานระบบปรับอากาศก็อาจจะยังไม่ได้ลงโซนมาว่าจะให้มี primary size อยู่ตรงไหนขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าของก็อาจจะต้องการพื้นที่ส่วนหน้าส่วนหลังคือความต้องการ requirement ที่จะต้องให้เปิดออกมาโชว์บรรยากาศต่างๆก็เยอะนะฮะแล้วจำเป็นต้องมีการวางโซนโดยสถาปนิกบางทีเขาอาจจะวางตรงโซนเอาไว้จนทั้งงานระบบมันมีปัญหาก็คือว่ามันไม่มีใครขีดให้ว่าตรงภายไม่รีไซส์ของงานระบบ M&E มันจะไปอยู่ตรงจุดไหนอย่างเงี้ยครับครับครับไอ้ตรงนี้จะแชร์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ามันจริงๆแล้วมัณฑนากรควรจะรอให้สามีกับวิศวกรตกลงให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปทำเฉพาะตรงส่วน secondary หรือว่าเราควรจะกระโดดเข้าไปด้วยเพราะว่ามันมีผลต่อภาพลักษณ์ของงานโครงการหรืออะไรยังไงใช่ผมอ่ะคิดว่าทั้งหมดจะต้องคุยกันตั้งแต่ต้นเลยแหละอืมครับอืมแล้วจริงๆไอ้ตัวเนี่ยปัจจุบันที่มันมีบิมอ่ะผมว่ามันช่วยเคลียร์ให้กับ 3-4 ฝ่ายตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าทุกคนจะเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยกันเลยอ่ะโดยเฉพาะงานที่เป็น new project ด้วยนะฮะพี่เพราะว่าปัจจุบัน new project ที่เป็นอาคารสาธารณะขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์เรื่องของ LEED เรื่องของFit Well เรื่องของอะไรต่างที่มันเป็นเกณฑ์มาตรฐานอาคารคุณภาพที่บางทีมันก็จะเป็นดัชนีที่ทำให้ฝ่ายขายของโครงการเขาเอาไปคุยกับ
คนบายเออร์คนซื้อโครงการได้อีกจะทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกเพราะนั้นการวางโซนพวกนี้บางครั้งมันก็มีเหตุผลที่เป็นเรื่องการตลาดการสัมพันธ์ด้วยที่ต้องทำให้ลงทุนต้องจัดการอะไรแบบนี้การคุยกันเนี่ยจะทำให้คำตอบที่เป็นโซลูชันที่เหมาะที่สุดเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องรู้เรื่องพวกนี้มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเรียนหลักสูตร4ปีมันธนากรจึงโอ้โหต้องรู้อะไรทุกพวกนี้เยอะขึ้นกว่าในยุคผมนะยุคผมมันไม่มีตรงนี้นะฮะนี่เป็นจุดที่เป็นโอกาสของพวกเราในยุคปัจจุบันด้วยนะฮะครับผมครับขอบคุณมากครับอันนี้ผมนึกนอกเรื่องนิดนึงนะคือได้ครับพี่ผมจะคุยกับนักศึกษาอย่างเงี้ยคือเราเองเนี่ยจริงๆอาจารย์รูดี้กับผมมันก็รุ่นติดกันแหละคือรุ่นเราอ่ะมันก็จะเริ่มมีมันจะตั้งแต่เด็กเราก็จะมีคำถามใช่ไหมว่าวิชาวิชานี้วิชานั้นเราเรียนทำไมเนี่ยบางคนก็จะบ่นว่าเอ๊ะสุขศึกษาฉันจะเรียนทำไมวะพุทธศาสนานี่กูแบบปิดเองได้ไหมต้องเอามาสอนกันทำไมอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะผมเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างอ่ะคือครับพี่ตลาดงานของเราปัจจุบันกับอนาคตอ่ะผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นตลาดที่เป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นอ่ะเหมือนกับทุกคนก็จะเริ่มเหมือนอิสระขึ้นใช่ไหมไม่ค่อยจะอยากแบบอยู่ในสังกัดอะไรสักเท่าไหร่หรอกอยากจะมีชีวิตอิสระแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าชีวิตอิสระเนี่ยมันต้องรู้รอบเลยนะคือเราต้องทำเองเป็นทุกอย่างถูกไหมงานธุรการบัญชีจนกระทั่งเนี่ยคือเราจะบอกว่าเราเป็นมรณากรแล้วเราตีสโคปเราว่าฉันจะยุ่งกับเรื่องการตกแต่งภายในเรื่องศิลปะเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์วัสดุอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วแหละมันจะต้องเนี่ยเหมือนกับเราจะต้องเพิ่มความสามารถตัวเองให้เราเหมือนเป็นฟรีแลนซ์ที่รู้รอบอ่ะแล้วเราก็จะได้เอาชนะฟรีแลนซ์คนอื่นๆได้อ่ะมุมมองผมเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าอย่าไปแบบตีกรอบตัวเองว่าโอ้ยไอ้นี่พูดเรื่องวิศวะอะไรว่าลึกไปหมดคือคุณไม่ต้องรู้เท่าผมหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆภาพใหญ่ๆอ่ะมันก็ควรจะมองเห็นบ้างอ่ะนึกออกไหมอีกหน่อยมันเป็นไอ้นี่เนาะที่เขาเรียกว่าเป็นกิ๊กเลเบอร์กิ๊กอะไรสักอย่างนี่แหละนั่นแหละเราก็เลยต้องเป็นคนรู้รอบอ่ะเนาะรู้มันได้หมดทุกอย่างนะครับคือเรื่องความรู้เนี่ยมีทั้งความกว้างและความลึกเพราะนั้นต้องรู้แบบตัวทีนะพี่ทศนะคือรู้กว้างก็ดีแล้วรู้ลงลึกด้วยเนี่ยเพราะเรื่องที่เราสาขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเอาแบบภายในเอาความกว้างมาผนวกความลึกของเราที่มีเนี่ยโอ้มันจะทำให้มันมีเสน่ห์มากแล้วก็ทำให้ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยเพราะว่าคุยกับใครเขาก็รู้เรื่องหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีก็เลยบอกว่านี่แหละบางอย่างมันจะดูเทคนิคหน่อยก็ฟังไว้นะครับเฮ้ยแต่มันเท่มากเลยนะโอ้โหแบบมรณากรสาวสวยที่สามารถคุยรู้เรื่องกับวิศวกรเลยเท่มากนะโอเคครับอาจารย์ครับว่าต่อครับตอนนี้จะพาไปดูรูปเยอะๆครับก็คือระบบอวกาศเนี่ยเขาก็จะเรียกกันเป็น2ชนิดนะครับก็จะมีแบบหน่วยเดียวกับแบบลมศูนย์นะครับหน่วยเดียวก็นึกถึงแอร์บ้านนะครับก็คือแยกส่วนนะครับแล้วก็มันอาจจะมีแบบติดทัดต่างกับแพ็กเกจเดี๋ยวเราดูรูปกันส่วนแบบรวมศูนย์ก็คือแบบที่มีห้องเครื่องซึ่งหัวใจของห้องเครื่องก็คือ water chiller นะครับเราก็พูดไปแล้วที่ว่ามันจะมีทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศกับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับดูรูปอันนี้เราคุ้นเคยใช่ไหมเพราะเราเกิดมาเราเจอแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น FCU ใช่ไหมครับที่อยู่ในห้องเราตัวนี้เป็น FCU ที่อยู่ในห้องเราใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น CDU ที่อยู่ข้างนอกนะครับที่บอกว่าอะไรนะคอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาล์วลดความดันน่ะก็จะกองอยู่ในตัวนี้นะครับอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบติดหน้าต่างนะครับถ้ารุ่นนี้อาจจะเริ่มไม่เคยเห็นแล้วแหละนะครับใช่แต่ว่ารุ่นผมเนี่ยยังเห็นอยู่เนาะแล้วก็เนี่ยให้นึกภาพว่าแผงคอยเย็นน่ะที่ทำลมเย็นก็อาจจะเป็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้นะครับเป็นแบบเป็นบางๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยคือตรงนี้นึกภาพว่าเราจะต้องเจาะผนังนะครับแล้วก็ติดตั้งตรงนี้เจาะผนังขนาดเท่านี้เลยแหละนะครับแล้วก็เอาเครื่องนี้เสียบวางไว้นะครับโดยช่วงบางๆตรงนี้ก็จะวางโผล่เข้ามาในห้องเราส่วนด้านหลังที่ลึกไปไกลๆเนี่ยก็จะยื่นออกไปนอกผนังห้องเรานะครับซึ่งพวกอะไรนะคอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาล์วลดความดันก็คือจะกองอยู่ในตู้ด้านหลังที่ยื่นออกไปยาวๆเนี่ยนะครับใช่มั้ยครับแล้วก็อีกแบบนึงเค้าเรียกว่าเป็นแบบแพ็คเกจยูนิตนะครับแพ็คเกจเนี่ยมันจะเป็น
เดี๋ยวถ้าพูดเป็นขนาดอาจจะพอนึกภาพออกอย่างนี้จะเป็นขนาดความเย็นประมาณ 1-3 ตันอันนี้อาจจะเป็นแบบ 1-5 ตันสมมุตินะครับแต่ถ้าตั้งพื้นนะอาจจะได้ถึง20ตันแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็นิยมเปลี่ยนมาเป็นแบบแพ็กเกจยูนิตนะครับแพ็กเกจคืออะไรแพ็กเกจก็คือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นแบบคอยล์ร้อนคอมเพรสเซอร์วาล์วลดความดันคอยเย็นน่ะก็จะกองอยู่ในตู้นี้นะครับแต่ว่าแพ็กเกจจะแตกต่างจากไอ้2อันบนก็คือแพ็กเกจมันจะวางอยู่นอกอาคารนะครับอาจจะวางอยู่ระเบียงอาจจะวางอยู่ดาดฟ้าแล้วก็สิ่งที่ส่งความเย็นที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะส่งเข้ามาทางท่อลมนะครับแล้วก็จ่ายเข้าห้องโอเคนะครับมันก็คือมองเหมือนอันนี้เป็นสปิคไทป์หรือว่าเป็นแบบติดหน้าต่างตัวใหญ่ไปวางข้างนอกแล้วก็แทนที่จะเป็นเดินท่อน้ำยาเข้ามาในห้องไม่ทำลมเย็นซะให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งลมเย็นเข้ามาในห้องนะครับทรงจะเป็นอย่างนี้แต่พวกนี้ไอความหมายที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยเดียวเนี่ยมันหมายความว่าประมาณว่าเรายกชุดนี้มาวางปึ้งเสียบปลั๊กเดินได้เลยอ่ะเขาก็เลยเรียกอย่างนี้ว่าเป็นหน่วยเดียวนะครับแต่พอเป็นแล้วก็มีนิดนึงก็คือเขาถ้าเกิดไปได้ยินคนข้างนอกเขาพูดเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยว่าแอร์มันทำงานดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพ2ตัวที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับตัวหนึ่งจะเป็นเอาที่เจอบ่อยๆคือตัวนี้นะครับ ER สมมติเราไปดูเนี่ยครับสมมติเราเงนหน้าไปดูไอ้ตัวฉลากที่แปะอยู่กับเครื่องแอร์แบบเนี้ยนะอีตรงข้างล่างฉลากตรงเนี้ยมันจะมีเขียนอยู่นะครับว่าประสิทธิภาพเท่าไหร่ ER เท่าไหร่นะครับ ER คืออะไร ER คือบอกว่าแอร์ของเราเครื่องเนี้ยทำความเย็นได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับไฟฟ้าที่มันกินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือยิ่งค่ายิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมครับถูกไหมก็ให้รู้จักว่ามันเป็นอย่างนี้อีกตัวนึงที่เราจะเจอก็คือตัว COP หรือว่าเดี๋ยวผมเขียนตัวเต็มมาให้ด้วยเนาะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ energy efficiency ratio นะครับนะครับส่วน COP นี่จะเป็น coefficient of performance นะครับอันนี้คือฟังไว้ให้มันผ่านหูว่าเคยได้ยินมาแล้วนะครับสองอันนี้เหมือนกันสองอันนี้คือเป็นประสิทธิภาพทั้งคู่นะครับความเย็นที่ทำได้หารด้วยไฟฟ้าที่กินนะครับแต่ว่า COP มันจะมีพิเศษคือถ้าในทางคณิตศาสตร์ก็คือ COP นี่ต้องใช้หน่วยเหมือนกันทั้งตัวหารตัวตั้งนะครับส่วนถ้าเป็น ER เนี่ยหน่วยต้องเป็นนี้ความเย็นจะต้องเป็น BTU ต่อชั่วโมงไฟฟ้าที่กินหน่วยต้องเป็นวัตต์นะครับโอเคนะแต่ว่าที่พูดเยอะๆเนี่ยจริงๆจะบอกแค่ว่าเราควรจะมีตัวเลขหยาบๆในใจเอาไว้บ้างนะครับประสิทธิภาพของแอร์กลุ่มที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะกลุ่มที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับครับให้จำว่า COP เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3นะครับครับจำอย่างนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันเอาไปดูอะไรต่อนะครับอันนี้พามาดูฉลากเบอร์5นะครับว่ามันคืออะไรนะไอเนี่ยที่บอกว่าแปะอยู่ข้างอะไรนะข้างๆเครื่องแอร์นะครับสมัยก่อนมันก็จะมีเบอร์1 2 3 4 5ใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยแอร์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นมันเกินเบอร์5หมดเลยนะครับใช่เบอร์5 3ดาวเบอร์เดี๋ยวนี้เลยก็เลยต้องกลายเป็นว่าเอาเกินเบอร์5ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยเว้ยถ้างั้นฉันจะจัดลำดับชั้นของความเก่งของมันได้ไงวะก็เลยกลายเป็นเบอร์5 1ดาว2ดาว3ดาวคือผมว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์5เนี่ยมันควรต้องมาอีดิตใหม่ได้แล้วเหมือนมกครับนั่นแหละนั่นแหละควรทำใหม่ได้แล้วเพราะว่ามกเนี่ยคุยโอ้โหเกณฑ์มกแต่เกณฑ์มกไปเทียบกับของที่ใช้ในต่างประเทศเขาลดหน้าไปให้มันสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันไปตั้งไกลแล้วอ่ะอายมากเลยอ่ะคือบอกของไทยมกบอกโอ้นี่เหมือนการประหยัดไฟเบอร์5ครับเบอร์5 3ดาวคือโอ้โหเข้าไประดับไหนกันแล้วไม่ยอมปรับสักทีแอบบ่นในฐานะวงการออกแบบต้องขอบ่นนะครับว่านี่มันเขินเขาว่าแบบประเทศเราพัฒนาแล้วยังไงเกณฑ์ตรงนี้เราใช้สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วอยู่นะขี้เกียจจับใหม่ไว้กูก็ทำเป็น 5.1 5.2 5.3 มาแล้วกันว่าเออมันเขินอ่ะเออโหมันนับนี่แหละว่าไปครับบ่นก็ครับ
เขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาอาจจะอยากจะจัดเป็นเบอร์6เบอร์7เบอร์8แต่ว่าแหมเบอร์5มันติดหูไปแล้วไงก็ไม่อยากทิ้งคำว่าเบอร์5ก็อย่างเช่นเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นไอ้นี่ครับประสิทธิภาพไอ้เมื่อกี้แหละว่ามันใช้ได้เท่าไหร่อย่างอันนี้ขยายนิดนึงอ่ะที่เราเห็นเลขเยอะๆเนี่ยมันจะเป็น EER นะครับเนี่ยที่เขาพิมพ์โอ้ยพิมพ์ยังพิมพ์ผิดเลยคือพิมพ์ผิดอยู่เลยนะดูเลยโอ้โหสิ่งที่เราเห็นในนี้มันคือ EER นะครับก็ถ้าเกิดมันแสดง EER อยู่ในช่วงอย่างนี้แอร์รู้สึกจะแอร์ไม่เกิน2ตันใช่ไหมครับก็เนี่ยถ้าเกิด ER คำนวณมาแล้วอยู่ในช่วงนี้ก็เป็น1ดาวดีกว่าก็เป็น2ดาวดีขึ้นไปอีกก็เป็น3ดาวอะไรแบบนี้นะครับลักษณะก็อารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับเผื่อไปเจอข้างนอกว่า1ดาว2ดาว3ดาวคืออะไรก็เก่งขึ้นนั่นแหละมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ผมต้องสอนผู้เรียนว่าต้องแบบคือต้องเลยจากฉลากอันนี้ไปนะแค่ถ้าทำกฎหมายในรัฐไทยอย่างเดียวนะแต่ถ้าคุณไปทำงานสากลนานาชาติคุณอย่าไปพูดข้างปัญญาไฟเบอร์5นะอายเขาตายเลยนะเพราะถูกแอสเล่ต้องคุยกันที่เกณฑ์ตัวอื่นๆที่มันเป็นตัววัดประสิทธิภาพที่แท้จริงด้วยนะโอ้โหไม่งั้นเขินเลยเขาจะคุยกันที่เลข EER นี่แหละครับเขาไม่จัดเป็นเบอร์แล้วเขาก็จะคุยกันว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ย16 17 18อะไรเงี้ยนะครับใช่ใช่นะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะไปได้เร็วๆละก็คืออันนี้ก็เป็นพวกข้อดีข้อเสียนะอย่างเนี้ยแอร์ติดหน้าต่างนะครับเรานึกภาพได้เลยว่าโอ้มึงต้องเสียงดังแน่นอนเลยเพราะว่าพี่เล่นเอาคอมเพรสเซอร์มาแขวนอยู่กับกำแพงหน้าต่างของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคอมเดินทีนึงหน้าต่างก็เขย่าทีอะไรเงี้ยนะครับนี่หนึ่งก็คือเสียงดังแน่นอนนะครับสองก็จะมีปัญหาเรื่องกระจายลมนะครับอารมณ์ประมาณนี้แต่ข้อดีก็ทุกคนก็ติดตั้งสะดวกอะไรแบบนี้นะใช่มันชิ้นเดียวจบไปหันหน้าหันหลังแต่อย่าติดผิดนะติดเอาลมร้อนอยู่ในบ้านอาจจะเหมาะกับเมืองหนาวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช่ใช่จะเป็นเมืองหนาวไปถ้าเป็นสปิทไทส์เขาก็จะแก้ปัญหาเรื่องเมื่อกี้นะครับคือบรรพบุรุษของสปิทไทส์คือตัวนี้แหละนะครับเขาก็เลยแยกตัวแรกในโลกครับเขาก็แยกกันเลยว่าเอาทั้งนั้นไอ้ตัวเสียงดังเอาไปไว้ชุดนึงเลยก็ไปไว้ข้างนอกแล้วก็ไอตัวที่ทำเย็นก็มาแขวนไว้ในห้องตัวนี้สร้างปัญหาให้กับสถาปัตยกรรมไทยในยุคที่เราเปลี่ยนผ่าน 2,478-80กว่าเนี่ยมากๆเลยตั้งแต่แปลงปกครองมากเพราะว่าตัวบ้านเราได้รับการศึกษามาจากยุโรปมานะฮะทั้งการทหารและเรื่องของงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมแต่ปรากฏว่าพอมันมีแอร์เข้ามาหลังปี2500กว่าลงมาเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าตัวงานออกแบบเฉลียงเชอร์เลสบาลคอนี่ที่ออกแบบมันไม่ได้เคยเผื่อหน้าตาฟินอาคารให้มันรองรับพวกระบบปรับอากาศที่เป็นระบบสปิทไทส์แยกส่วนตรงนี้เลยมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอนโดบ้านอาคารต่างๆก็จะเห็นตัวนี้ห้อยตรงเตงเป็นเหลี่ยมๆน่าเกลียดมากแล้วก็สวิตช์ก็ยากด้วยในยุคแรกเพราะไม่มีที่ยืนเกาะนะฮะนี่คือยุคแรกนะฮะครับผมก็ว่าต่อเลยครับพี่ย้อนกลับมาตรงวินโดว์นิดนึงนะครับตรงแบบติดหน้าต่างนิดนึงข้อเสียของมันอีกอันหนึ่งคือเราต้องเจาะกำแพงใช่ๆรูใหญ่ขนาดนี้ครับประมาณทีวี20นิ้วสมัยก่อนนะครับก็แต่พอเป็นระบบแยกส่วนปุ๊บเนี่ยไอ้รูที่เราจะต้องเจาะที่กำแพงอ่ะมันจะเป็นแค่รูเผื่อท่อน้ำยาแอร์ที่เชื่อมกันระหว่าง2ตัวนี้เท่านั้นเองใช่ครับเพราะนั้นมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องการติดตั้งไปได้เยอะเลยแหละไม่ต้องไปเจาะกำแพงละนะครับเพราะว่าสายไฟก็แยกส่วนได้นะสายไฟตัวในตัวนอกก็แยกกันอยู่นะจะมีท่อน้ำท่อน้ำยากับท่อน้ำทิ้งอะไรเนี่ยนะก็ทีนี้ปัญหาที่ยังคงอยู่อย่างเดิมก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้เรื่องเสียงเรื่องติดตั้งแก้ไปได้ละแต่ว่าก็จะมีเรื่องกระจายลมนะครับที่อาจจะยังเป็นจุดอ่อนของแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าห้องนึงมันก็ไอ้นี่มันก็จะอยู่จุดเดียวใช่ไหมมันก็ต้องมันจะกระจายยังไงมันก็ต้องมีมุมอับในห้องอยู่ดีนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับที่บอกว่าเป็นแพ็กเกจยูนิตใช่ไหมครับที่ว่าตัวตู้มันเนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่ข้างนอกเช่นอยู่ตรงระเบียงหรืออยู่บนหลังคาอะไรเงี้ยนะครับใช่แต่ว่าเวลาเราส่งความเย็นเข้ามาเราส่งมาทางท่อลมเย็นนะครับซึ่งจริงๆในแง่ของการกระจายลมเนี่ยก็อาจจะทำได้สะดวกขึ้นแต่ว่าข้อที่ต้องแลกกันก็คือคุณจะต้องเผื่อที่เหนือฝ้าไว้สำหรับเดินท่อลมพวกนี้ครับเนี่ยซึ่งที่เหนือฝ้าเนี่ยคุณอาจจะต้องเผื่อไว้แบบอะไรอ่ะ 0.5 เมตร 0.8 เมตรหรือว่า1เมตรเลยด้วยซ้ำไปอ่ะนะครับก็จะเสียเรื่อง
เรื่องความสูงของห้องเราไปนะครับความสูงใช้งานของห้องเราไปนะครับประมาณนี้นะครับอีกอันนึงคราวนี้จะเป็นระบบรวมศูนย์นะครับก็หัวใจของมันก็เป็นชิลเลอร์นะครับอย่างซ้ายมือนี่เป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศใช่ไหมคือฝั่งนึงก็ทำน้ำเย็นนี่แหละแล้วก็จ่ายไปตามส่วนต่างๆของตึกแต่ว่าฝั่งคอยล์ร้อนเนี่ยตรงนี้เห็นพัดลมเป็นตับเลยเนี่ยก็คือฝั่งคอยล์ร้อนยังใช้พัดลมระบายอากาศอยู่นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำละเพราะว่าเราเริ่มมีวงจรนี้นะครับมีวงจรน้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้นมานะครับที่จะชี้ให้เห็นความแตกต่างก็คือประสิทธิภาพต่างกัน2เท่านะอย่างอันนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศเมื่อกี้ก็คือเลขประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ3ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะไปได้ถึง5หรือ6คือ2เท่าเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือนี่แหละส่วนประกอบของระบบที่มันเยอะแยะไปหมดนะครับคนเดินเครื่องก็ต้องมีความรู้ว่าฉันจะเดินน้ำเย็นน้ำหล่อเย็นยังไงต้องคุมอุปกรณ์ตัวไหนไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันตอนรวมรักษาก็มีรายการมีจำนวนเครื่องจักรที่เราต้องดูแลมากขึ้นนะครับแต่มันก็นี่ไงมันก็แลกมากับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นก็ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับอายุการใช้งานด้วยไหมครับพี่พอมันดูแลรักษาน้อยลงแบบนี้อู้ยาวครับ30ปี40ปีถึงอยู่นะครับโอ้แล้วมันหนึ่งชั่วคนอ่ะใช่เดี๋ยวนะมีจุดไหนที่จะเน้นอีกนะลืมไปละพลังงานแล้วการใช้พลังงานของเขาเมื่อเทียบกันก็ถ้าเป็นต่อหน่วยเนี่ยยังไงตัวเครื่องจักรตัวใหญ่ขึ้นประสิทธิภาพจะดีกว่าครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นถ้ามันระบายความร้อนในน้ำเมื่อไหร่นะประสิทธิภาพสูงขึ้น2เท่าก็เท่ากับว่ากินพลังงานน้อยลงครึ่งนึงอ่ะครับก็เป็นจะบอกขนาดครับครับขนาดใช่ครับก็คือถ้าเป็นเมื่อกี้เราไล่ยังไงมานะติดหน้าต่างกับสปิทไทนี่อยู่แถวๆ 1-5 ตันหรือว่า 1-20 ตันถ้าใหญ่กว่านั้นเริ่มขยับเป็นแพ็คเกจใช่ไหมครับแต่ถ้าใหญ่กว่า100ตันเนี่ยมันจะเริ่มมาตรงนี้ครับ100-300ตันเนี่ยเขาจะเริ่มมาดูชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วถ้าใหญ่กว่า300ตันก็จะไปดูที่ระบายความร้อนด้วยน้ำคือถ้าความต้องการทำความเย็นใหญ่กว่า300ตันนี่แปลว่าคุณเป็นอาคารขนาดใหญ่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะลงทุนระบบใหญ่แต่ว่าประสิทธิภาพสูงกว่าครับประมาณนี้นะครับแล้วพวกอาคารขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าก็จะเห็นเป็นระบบระบายความร้อนแบบนี้หมดเลยระบบน้ำหอน้ำหล่อเป็นแบบนี้ไม่งั้นก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จริงๆจะว่าไปมันก็เป็นลูกผสมนะครับคืออย่างห้องอะไรอ่ะอย่างห้องที่มันไม่ใช้งานไม่เป็นเวลาครับเช่นห้องประชุมเช่นห้องผู้บริหารที่เขาอยากจะมาตอนไหนก็เรื่องของเขาใช่ไหมใช่ใช่พวกนี้เขาอาจจะแบบแยกไปอาจจะเป็นติดแอร์แยกส่วนไปต่างหากอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ส่วนที่แบบเป็นโอเพนออฟฟิศที่มันแบบใช้งานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำเขาก็จะเอาระบบใหญ่ไปรับครับข้อดีข้อเสียนี่ไปดูเองได้เนาะคือข้อดีก็คือนั่นแหละแลกกับเรื่องประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ชิ้นส่วนที่มันแบบจะต้องเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เอารูปมาให้ดูเล่นๆครับนี่ก็เป็นหน้าตาของชิลเลอร์นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างบางทีคอมเพรสเซอร์มันอาจจะเป็นแบบสกรูอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็เป็นแบบลูกสูบบางทีก็เป็นแบบหอยโข่งเนี่ยเนี่ยไอตัวเซนติฟูกอลอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่ผมก็หาตรงกลางแล้วเขามีการกำหนดสีไหมพี่ทำไมต้องเป็นเทาๆเขียวๆทำไมมันทำเป็นสีฟิวๆไม่ได้เหรอหรือว่าเขาไม่ทำไม่มีกำหนดครับไม่มีกำหนดแต่คิดว่าอะไรนะหัวครีเอทีฟของวิศวะน่าจะทำได้แค่นี้มั้งเขาอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันอยู่ในห้องเครื่องอ่ะมันก็นะไม่ได้โชว์ใครไม่มีใครเห็นอะไรนี่นะแต่น่าสนใจเหมือนกันนะถ้ามันออกมาเป็นแบบคือเราเห็นใน Pinterest ล่าสุดฮะผมเห็นใน Pinterest ล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีคนที่จะเปิดฝ้าเพดานเปิดงานระบบพวกนี้ออกมาให้คนเห็นเพราะว่ามันต้องดูเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรก็ไม่รู้เขานะแล้วก็เขาทำให้มันมีบรรยากาศที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้กระตุ้นบรรยากาศในการทำงาน workflow ของคนที่ต้องอยู่ในส่วนหลังเนี่ยมันก็จะมีสีสันขึ้นแต่ในเมืองไทยมีอันนึงฮะที่แจ๋วมากคือ 6-7 ปีหลังที่เราพาเด็กไปดูงานเนี่ยหลายๆที่มีความมั่นคงสูงเนี่ยเขามีการ
ห้อยดอกไม้พี่มีการแขวนดอกดาวเรืองจุดให้จุดธูปเทียนแต่ว่าเป็นธูปเทียนไฟฟ้านะครับกันไฟไหม้นะมีการไหว้น้ำแดงผมเห็นเลยทุกวันในห้องหม้อแปลงที่ต้องมีความปลอดภัยความมั่นคงสูงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพบเจอในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่แม้แต่เซ็นทรัลนะเออแบบงงมากครับอันนี้อยากให้พี่แชร์ให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ตรงนี้มันคือเป็นเพราะอะไรยังไงหรือมันความเชื่อหรือมันอะไรยังไงครับพี่ครับก็สไตล์ไทยๆครับเราเป็นเมืองอะไรนะเดี๋ยวเมืองพุทธเราเป็นเมืองที่อยู่กับศาสนาพุทธพราหมณ์ผีเออครับเราก็จะแยกไม่ออกว่าตรงไหนมันเป็นผีตรงไหนเป็นพราหมณ์ตรงไหนเป็นพุทธว่าเพราะมันปนกันไปหมดเลยแม้กระทั่งวงการวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องพึ่งพาแม่ย่านางบ้างอะไรเงี้ยนะครับครับผมผมว่าจุดนี้แปลกๆดีแปลกๆดีฮะคือมันน่าสนใจมากเพราะว่าเราทำงานอยู่ความเป๊ะนะต้องคำนวณ นะบางทีมันต้องโชว์สถานภาพบน iPad บนอาคารอัจฉริยะพวกนี้นะแต่ว่าสุดท้ายย้อนกลับที่คนที่ควบคุมเป็นแมนนวลเนี่ยบางทีก็เป็น human error หรือเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นความเชื่อของคนในความสนุกใจในการทำงานเนาะก็จะมีความเชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่แล้วผมเจอทุกที่เลยที่เป็นอาคารที่มีความปลอดภัยสูงๆความมั่นคงเขาจะต้องมีความเชื่อบางอย่างแทรกเข้าไปอยู่จุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากใช่ครับพี่มาต่อแล้วเพื่ออะไรนะเพื่อความมั่นเพื่อความสร้างความเชื่อมั่นสร้างกำลังใจฝันกำลังใจนะครับอันนี้แค่พลิกรูปให้ดูเฉยๆครับปั๊มน้ำก็เดี๋ยวเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะเจอเยอะหน่อยนะครับเป็นแบบหอยโข่งนะครับเรียกเซนตูคูก็บางทีก็เรียกเป็นปั๊มแรงเหวี่ยงหนีสูงอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาแปลตามเนี้ยเขาแปลตามนี้นะครับครับจริงๆปั๊มน้ำตามบ้านเราก็ทรงนี้นะเพียงแต่ว่ามันมีไอ้กล่องกลมๆหรือกล่องสี่เหลี่ยมครอบไว้อยู่อ่ะแต่ว่าจริงๆปั๊มก็ตัวนี้แหละตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนี่คูลิ่งทาวเวอร์ที่ว่าน้ำหล่อเย็นครับระบายความร้อนทิ้งที่นี่นะครับมันก็จะมี2แบบเป็นแบบ counter flow ก็คือไหลสวนทางครับกับไหลขวางกันนะครับเป็น cross flow อันนี้เขาขึ้นอยู่กับทิศทางของน้ำกับลมนะครับน้ำมันยังไงมันก็ต้องตกแนวดิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แต่ว่าลมเนี่ยเราทำได้สองแบบคือเนี่ยถ้าเกิดพัดลมเราอยู่ตรงนี้นะครับลมมันก็จะถูกดูดขึ้นในแนวดิ่งนั้นมันก็จะสวนกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยอันนี้เขาจะเอาน้ำปล่อยตกด้านข้างนะครับแล้วลมเนี่ยถึงแม้พัดลมมันจะอยู่ตรงกลางดูดลมขึ้นจริงๆเนี่ยแต่ว่าลมที่เขาบังคับให้เข้าตัวหอเนี่ยเขาจะบังคับให้มันเข้าข้างๆก็คือเข้าข้างข้างเข้าข้างข้างเพราะฉะนั้นจังหวะที่น้ำตกลงมากับลมปะทะกันเนี่ยมันเป็นลักษณะขวางกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็น cross flow อะไรแบบนี้นะครับก็นี่ก็คือพลิกรูปให้ดูนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคอยเย็นตัวเล็กๆที่ว่าสมมุติเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องติด FCU แยกห้องถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าแขกจะเข้าตอนไหนกี่โมงอย่างเงี้ยเราจะไปเอา AHU แบบประจำทุกชั้นเหมือนพวก Open Office อย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นโรงแรมก็จะต้องเอาคอยเย็นตัวเล็กๆหรือว่า FCU แยกห้องไปเลยนะครับก็อันนี้ก็แค่พลิกรูปให้ดูว่าเขาก็จะซ่อนๆกันประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ทรงนะครับอันนี้เป็นทรงแบบฝังก็ไม่ต้องมีเปลือกนอกที่สวยงามถ้าเป็นห้องทำงานห้องนอนเราอาจจะต้องมีเปลือกนอกสวยงามแบบนี้เขาเรียกคอยเปลือยอ่ะนะฮะเขาเรียกคอยเปลือยคอยเปลือยยังไม่ได้ใส่หน้ากากไม่มีกริลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็แมปไปส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำนะก็จะทำให้มีฝ้าในห้องนอนเกิดเป็น2ระดับตรงห้องพักนะระดับตรงส่วนนอนก็จะสูงหน่อยตรงหน้าห้องน้ำจะเตี้ยหน่อยเพราะจะซ่อนตัวคอยเปลือยตรงนี้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ครับส่วนอันนี้จะเป็นที่บอกว่าถ้าเป็น open office เราก็อาจจะมีตู้พัดลมตู้เดียวเลยประจำแต่ละชั้นนะครับทรงก็จะเป็นอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไล่เส้นทางให้ดูนิดนึงเทียบกับตรงอะไรนะตรงรูปแรกเลยที่เราคุยกันรูปตอนหน้าแรกๆอ่ะนะครับครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอากาศภายนอกวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะวิ่งตรงนี้มาวิ่งมาเจอกรองอากาศส่วนตรงนี้เป็นรีเทิร์นมาจากห้องปรับอากาศเราใช่ไหมที่ดูดกลับมาที่เราบอกว่า 8-90% เนี่ยมันก็จะวนกลับมาผสมกับ outside air เอากลับไปใช้ใหม่แล้วก็มีอีกนิดนึงที่แยกออกแล้วก็ทิ้งไปข้างนอกนะครับทีนี้ตรงนี้มันก็จะวิ่งมาผ่านตู้มาผ่านตัวกรองนะครับนี่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็วิ่งมาผ่านตัว
คอยเย็นคอยเย็นไปไหนแล้วคอยเย็นอยู่นี่นะครับก็วิ่งมาทำเย็นมันก็จะกรองก่อนทีนึงนะครับกรองทำเย็นแล้วอาจจะมีกรองอีกทีนึงแล้วค่อยจ่ายเข้าห้องนะครับจ่ายเข้าห้องไปไหนต่อก็วิ่งไปตามท่อดักนะครับก็เนี่ยจะตามท่อต่างๆที่เราเห็นนะครับวิ่งไปแล้วแต่ละจุดก็อาจจะเริ่มมีหัวจ่ายนะครับจ่ายลมลงมาในห้องนะครับการควบคุมปริมาณลมตรงท่อลมจ่ายก็แล้วแต่ก็อาจจะเป็นแอมเปอร์นะครับเป็นบานพับเปิดปิดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนประกอบที่แบบแกะรูปมาให้ดูแยกๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไส้แผงกรองคอยเย็นก็หน้าตาอย่างนี้แหละครับเป็นท่อทองแดงวนไปวนมาเป็นแผงๆอยู่อย่างนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้เราอยากจะมีเบรกสั้นๆอีกทีนึงไหมครับครับตอนนี้3โมง11นาทีแล้วฮะเราคิดว่าผู้เรียนน่าจะเหนื่อยพอสมควรก็น่าจะเบรกแล้วก็เราคิดว่าวันนี้น่าจะจบนำเสนอประมาณไม่เกิน4โมงอ่ะนะพี่ไม่ถึงครับเพราะว่าไม่ถึงเนาะส่วนที่เหลือนี่น่าจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเราพักสัก5นาทีนะครับไปล้างหน้าล้างตาหน่อยเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเหนื่อยล้ากันนิดนึงแต่ว่าเราได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน3โมง17นาทีครับนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะขอปิดจอปิดเสียงนิดนึงครับขอบคุณมากครับครับผมครับ อาจารย์รถอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในระบบนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงก็ได้เดี๋ยวอาจารย์คงจะเข้ามานะครับเด็กๆพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนอยู่นะครับเพราะว่ารายวิชานี้ได้ถูกออกแบบเอาไว้ให้ผู้เรียนเนี่ยเน้นเอาการนำความรู้ที่ได้จากการบรรยายเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับรายวิชาปฏิบัติที่ตัวเองทำอยู่ก็คือตัวโปรเจกต์นะซึ่งก็จะมีทั้งโปรเจกต์ออกแบบแล้วก็งานสเก็ตดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวงานออกแบบที่เราทำอยู่นะแล้วก็งานสเก็ตดีไซน์ที่เราทำอยู่เนี่ยเราได้เชื่อมโยงเอางานระบบเหล่านี้เข้าไปประสานนะเพื่อแสดงการนำมาใช้ในทิศทางของการสร้างสรรค์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับวันนี้ผมมีวิทยากรเสริมเข้ามาอีกหนึ่งคนในระบบนะครับจ้าเอดูซี่ใครเอ่ยสวัสดีทุกคนยังนะครับอาจารย์ทศพลเข้ามาในระบบแล้วหรือยังครับอาจารย์ถ้าไงก็ขอเชิญได้ต่อได้เลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ทุกคนยังอยู่ในระบบมีอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าหายไปไหนหมดแล้วไหน reaction ให้อาจารย์หน่อยครับ reaction ให้อาจารย์หน่อยครับยังอยู่กันไหมอาจารย์ขอเห็นนิดนึงอยู่กันไหมครับนี่โอเคการจะลดเหรอขอบคุณครับมาค่ามาดเนี่ยนะฮะ0267นะครับขอบคุณมากธัญพรนะครับส่งหัวใจมาอัตภพันธ์นะครับนะครับนะสุภลักษณ์คอปเปอร์นะฮะสวัสดีครับออมทองสวัสดีครับขอบคุณมากเลยแต่ยังอยู่ในระบบนะสุวิมลนะครับขอบคุณครับหลายคนท่านจะทอดปูเดี๋ยวน้ำผมก่อนลูกน้ำผมนะไปหนูลงไปข้างล่างก่อนลูกอาจารย์ป้าป้ายังสอนอยู่เดี๋ยวถ้าพอดีคุณลูกเข้ามากวนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวยังไงอาจารย์ทุกคนเข้ามาในระบบแล้วอาจารย์เริ่มสอนต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครึ่งนาทีเอาลูกไปเก็บไปข้างล่างก่อนนะครับลูกเข้ามากวนมากตอนนี้ครับผมอาจารย์เชิญครับหรือว่าอาจารย์ทศพลครับครับผมครับต่อได้เลยครับโอเคครับผมทุกคนก็เข้ามาในระบบแล้วนะเชิญครับครับส่วนต่อไปก็ยังเป็นเชิงเทคนิคอยู่นะคือเดี๋ยวไล่ไอเดียกันนิดนึงเนาะว่าวันนี้พูดอะไรไปบ้างนะครับครับ
ช่วงแรกเราก็จะพูดว่าทำไมต้องปรับอากาศทำไมต้องระบายอากาศถูกไหมครับปรับอากาศให้คนอยู่รู้สึกสบายนะครับก็ต้องไปยุ่งเรื่องอะไรนะอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมนะครับแล้วก็ไปพูดถึงว่าเราระบายอากาศเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในนะครับให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาเราก็มาพูดเรื่องอะไรหลักการพื้นฐานของการทำความเย็นใช่ไหมครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆระบบหน้าตาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็จะดูต่อเป็นเชิงเทคนิคอีกหน่อยนึงนะครับคือครั้งนี้อาจจะเทคนิคหน่อยเนาะครั้งหน้าก็จะเป็นแบบฟังสบายขึ้นนิดนึงนะครับครับปวดหัวกันต่อก่อนไหนก็กระชับกระชับนะพี่ตรงไหนปวดหัวมากก็ข้ามไปบ้างก็ได้ใช่ใช่ใช่อันนี้จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาระปรับอากาศหรือว่าความร้อนที่จะเป็นภาระปรับอากาศเนี่ยมันจะมาจากไหนบ้างนะครับเผื่อว่าเราอาจจะต้องไปยุ่งกับเรื่องการเลือกอุปกรณ์เลือกวัสดุตกแต่งภายในอะไรแบบนี้นะครับใช่ใช่ครับตรงนี้ผมจะข้ามตรงนี้จะข้ามจะบอกตรงนี้นะครับไอตัวภาระความร้อนเนี่ยมันก็จะมีแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับก็กลุ่มนึงเป็นแหล่งภายในนะครับแหล่งภายในนะครับกลุ่มนึงเป็นแหล่งภายนอกนะครับแหล่งภายในก็จะมีเนี่ยครับคนแสงสว่างอุปกรณ์นะครับแหล่งภายนอกก็จะมีกรอบอาคารนะครับอากาศระบายอากาศรั่วไหลนะครับอันนี้เป็นแหล่งความร้อนนะครับทีนี้อีตอนที่แบบเราที่อาจจะต้องมีส่วนไปเลือกพวก อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงสว่างหรืออุปกรณ์นะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการออกแบบการตกแต่งภายในที่มันอาจจะไปบังตัวอากาศระบายที่จะต้องเข้ามาหรือว่าระบบการส่งจ่ายลมอะไรแบบนี้เราก็อาจจะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้แค่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆความร้อนที่เราจะต้องกำจัดออกจากพื้นที่อ่ะจริงๆมันก็จะมีอยู่3จังหวะแหละนะครับจังหวะแรกก็คือจังหวะนี้นะครับที่มันมาจากแหล่งความร้อนจังหวะที่2ก็จะเป็นจังหวะที่คอยเย็นน่ะเอาออกไปจากห้องได้อันนี้จริงๆมันไม่เท่ากันหรอกนะครับแล้วก็พอความร้อนตัวนั้นถูกระบบปรับอากาศพาออกไปจากห้องแล้วเนี่ยมันพาไปทิ้งข้างนอกเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็มันก็จะมีความร้อนอยู่3จังหวะนะครับแต่ว่าก็แค่ให้เห็นภาพเฉยๆว่ามันมีแบบนี้อยู่ด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนภาพแสดงรวมๆแหละว่าแหล่งความร้อนมาจากไหนบ้างถ้าเป็นภายในก็จะมีถ้าเป็นภายในมันก็จะมีคนแสงสว่างอุปกรณ์ใช่ไหมครับครับจะเป็นภายในก็เป็นคนนี้นะครับแสงสว่างนะครับอุปกรณ์นะครับบางทีอาจจะมีต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็เป็นแหล่งความร้อนนะครับความชื้นที่มันปล่อยออกมาก็ถือเป็นภาระปรับอากาศด้วยนะครับใช่เราเรียกยาว่าเครื่องปรับอากาศก็เป็นเครื่องรีดความชื้นนะเนาะพี่เนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าความร้อนมาจากภายนอกก็จะมีที่ว่ามาทางกรอบอาคารนะครับก็อย่างในรูปนี้มันก็จะกระจายหน่อยฮะอย่างก้อนนี้เขาก็จะสื่อเรื่องความร้อนที่ผ่านกรอบอาคารเข้ามาเนื่องจากอุณหภูมิข้างนอกต่างจากข้างในนะครับครับอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้เข้ามาทางหลังคาแล้วก็จะมีความร้อนผ่านกรอบอาคารอีกอันนึงที่เป็นผนังโปร่งแสงนะครับก็คือครับประมาณว่ารังสีอาทิตย์ทะลุเข้ามาตรงๆเลยแบบนี้อ๋อครับแล้วก็อีก2ก้อนก็คืออากาศระบายกับอากาศรั่วไหลนะครับอากาศระบายก็คือที่บอกว่าเราตั้งใจเอาเข้ามาเพื่อเจือจางมลพิษใช่มั้ยครับครับกับอีกส่วนนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเรื่องอากาศรั่วไหลนะครับอากาศรั่วไหลเขาใช้คำนี้นะครับเขาใช้คำว่า infiltration นะครับ infiltration อ๋อครับก็คือจริงๆอ่ะเราไม่อยากได้หรอกแต่ว่าไอ้ตัวกรอบอาคารเราอ่ะยังไงมันก็จะมีช่องว่างนะครับระหว่างพวกประตูหน้าต่างวงกบ อะไรแบบนี้นะครับอากาศร้อนชื้นมันก็เล็ดลอดเข้ามาได้นะครับเราก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับพวกนี้เข้ามาก็จะเป็นภาระของแอร์ทั้งหมดนะครับก็เปลืองพลังงานนะครับใช่ครับทีนี้ยังคงเทคนิคต่อไปให้รู้จัก2คำนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความชื้นอะไรที่เราจะพูดถึงว่ามันจะเป็นปัญหากับ
สภาพภายในพื้นที่เราตอนที่เราบรรยายคราวหน้านะครับในเชิงเรื่องความร้อนเนี่ยเขาจะแบ่งความร้อนออกเป็น2ชนิดนะครับภาระปรับอากาศเนี่ยจะแบ่งเป็นความร้อน2ชนิดอันนึงเรียกภาระความร้อนสัมผัสนะครับอันนึงเรียกภาระความร้อนแฝงนะครับวิธีเข้าใจมันง่ายๆก็เอาอย่างนี้เลยครับความร้อนสัมผัสก็คือความร้อนที่เรารู้จักนั่นแหละร้อนเย็นเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดได้อย่างเงี้ยนะครับว่ากี่องศาเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นความร้อนสัมผัสภาษาฝรั่งใช้คำว่า sensible นะครับก็คือสามารถรู้สึกได้นะครับอันนี้แปลตรงตัวนะก็เนี่ยแหละครับอันนี้คือความร้อนที่เรารู้จักแต่ว่าความร้อนอีกรูปแบบนึงที่มันไม่ใช่ความร้อนจริงๆแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกเสมือนว่าเราร้อนอ่ะสิ่งนั้นน่ะก็คือความชื้นนะครับนะความอึดอัดไม่สบายตัวอะไรพวกนี้ใช่หมดเนาะอาจารย์ทศพลเสียงเงียบไปนะฮะสัญญาณหลุดโอเคครับมาแล้วฮะกลับมาแล้วครับได้ยินเสียงแล้วฮะครับกลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วฮะได้ยินเสียงแล้วครับครับนิดเดียวฮะเมื่อกี้ความร้อนสัมผัสความร้อนแฝงทันฮะโอเคครับเหลือเรื่องได้ยังไง latent heat ครับโอเคอีกตัวนึงที่จะเรียกว่าเป็นความร้อนเสมือนหรือความร้อนแฝงนะครับเพราะว่าจริงๆตัวมันน่ะไม่ใช่ความร้อนหรอกเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดมันก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าแปลคือความร้อนแฝงอ่ะมันแปลตรงตัวมาจากภาษาฝรั่งเลยครับเพราะว่า latent มันแปลว่าแฝงแหละทีนี้ latent heat คืออะไรก็ให้นึกภาพตอนแรกเลยที่เราคุยกันเรื่อง thermal comfort อ่ะที่บอกว่าร่างกายเราอ่ะมันผลิตความร้อนตลอดเวลาใช่ไหมครับมันก็ต้องระบายความร้อนทิ้งถูกไหมไอ้การระบายความร้อนทิ้งเนี่ยมันก็ระบายทั้งการที่ลมมาพัดผ่านตัวเราระบายความร้อนออกไปนี่ก็หนึ่งหรือว่ามันแลกเปลี่ยนความร้อนกับผนังห้องที่อุณหภูมิมันต่ำกว่าเราอะเรียกว่าแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการแผ่รังสีนะครับแต่ว่าไอการถ่ายเทความร้อนที่สำคัญตัวหนึ่งของร่างกายเราอ่ะก็คือการระบายความร้อนทางเหงื่อนะครับครับคือสองอันแรกเมื่อกี้ที่ว่าต้องมีลมพัดผ่านผิวหนังเราหรือว่าไอผนังห้องมันจะต้องเย็นกว่าเราจะได้แผ่รังสีความร้อนไปให้กับผนังห้องเราเนี่ยตรงนั้นน่ะมันอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมินะครับเราต้องอยู่ในที่ที่ลมเย็นกว่า37องศาใช่ไหมคือร่างกายเราอ่ะ37องศาใช่ไหมครับใช่ถ้าเราอยู่ในห้องที่อากาศเย็นกว่า37องศาก็แปลว่าร่างกายเราระบายความร้อนได้ถูกไหมใช่หรือว่าผนังห้องเรา7องศาเราก็ถึงจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับมันได้นะครับครับเสียงยังชัดอยู่ไหมครับเนี่ยชัดนะชัดเจนอยู่ครับเป็นชัดเจนอยู่ครับภาพหน้าจอผมมันนิ่งไปนิดนึงแต่ว่าไอ้โหมดการระบายความร้อนของร่างกายอีกโหมดนึงที่สำคัญมากๆแล้วเราอาจจะนึกไม่ถึงก็คือเหงื่อนะอย่างเรานั่งเฉยๆอยู่อย่างเงี้ยจริงๆเหงื่อมันออกตลอดเวลานะครับแต่มันออกในรูปของไอ้น้ำยกเว้นจังหวะที่เราแบบผลิตความร้อนหนักๆแล้วเหงื่อระเหยเป็นไอไม่ทันน่ะเช่นเรากำลังวิ่งหรือออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหงื่อมันกองเป็นหยดๆอยู่บนผิวหนังเราอะไรเงี้ยหรือว่าอีกจังหวะหนึ่งคือตอนที่อากาศรอบๆตัวเรามันชื้นอย่างเงี้ยเหงื่อก็ระเหยไม่ทันคือการระบายความร้อนด้วยการระเหยเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยความแตกต่างอุณหภูมิถูกไหมครับครับเราถ้าเรานึกถึงวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆได้นะคือสมมติเรามีหยดน้ำใช่ไหมเวลาที่มันระเหยกลายเป็นไออ่ะมันจะดูดความร้อนจากรอบๆตัวแล้วมันก็จะระเหยไปทีนี้จังหวะที่มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไออ่ะอุณหภูมิมันจะคงที่ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสามารถซับความร้อนจากตัวเราออกไปได้โดยไม่ต้องอาศัยความแตกต่างอุณหภูมิก็เนี่ยผมมาเข้าใจว่าคือผมเคยสงสัยตั้งแต่เด็กๆเลยนะว่าไอ้พวกคนที่เขาอยู่ตามทะเลทรายอ่ะพวกที่เราเห็นน่ะพวกอาหรับหรืออะไรทั้งหลายที่เขาแบบโอ้ทะเลทรายมันตั้ง40กว่าองศาเงี้ยตอนเด็กๆเราก็สงสัยว่าเอ๊ะร่างกายเรา37องศาแล้วรอบๆตัวเรามันอุณหภูมิ40 45องศาอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ตายวะอะไรเงี้ยนะทำไมความร้อนมันไม่วิ่งเข้าตัวมันตายวะอะไรเงี้ย
สุดท้ายเนี่ยเพราะถึงจะมารู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะเรามีเหงื่อนี่ไงเพราะเหงื่อมันสามารถพาความร้อนออกจากผิวหนังเราได้โดยไม่ต้องอาศัยความแตกต่างอุณหภูมิประมาณนี้นะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเกิดห้องเรามันมีภาระความชื้นรอบๆตัวเรามันชื้นเนี่ยเหงื่อเราระเหยออกไม่สะดวกเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกว่าเอ้ยไม่สบายตัวไว้เหนือตัวอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเสมือนว่าเราร้อนแต่จริงๆเราอ่ะไม่ได้ร้อนหรอกมันชื้นครับเขาก็เลยเรียกความชื้นว่าความร้อนแฝงประมาณนี้นะครับผมจะอธิบายซะยาวเลยนะเพื่ออธิบายว่าความร้อนแฝงคืออะไรแต่เก็ทประเด็นนะเพราะว่าภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมันอยู่ในช่วง hot and humid แอริพอดีนะตรงนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับตัวไซโครเมตริกฉากนี่เราพูดไปตอนต้นแล้วดูนิดนึงเรารู้ว่าแกนนอนเป็นอุณหภูมิใช่ไหมครับเรารู้ว่าแกนตั้งเป็นความชื้นใช่ไหมว่าในอากาศเรามีไอน้ำมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วก็เส้นโค้งๆนี่เป็นความชื้นสัมผัสใช่ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าฮัลโหลครับสัญญาณรู้สึกจะหลุดไปนะครับตอนนี้อาจารย์พยายามฮัลโหลสัญญาณหลุดไปนิดนึงฮะอาจารย์อธิบายกราฟเส้นทะแยงเป็นความชื้นสัมผัสอยู่แล้วก็หลุดไปฮะอาจารย์ยังไม่เข้ามานะฮะน่าจะสัญญาณหลุดอ่ะค่อยครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับครับสุดยอดแล้วนี่อุตส่าห์หนีมาใช้อันนี้แล้วนะเนี่ยใช้แลนแล้วเนี่ยโอ้ครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไซโครเมตริกชาร์ตอยู่ฮะพูดถึงแนวนอนแนวตั้งแล้วหรือแนวทะแยงครับว่าตอนแนวนอนเป็นอุณหภูมิแนวตั้งเป็นความชื้นใช่ไหมครับครับแล้วก็เส้นโค้งๆนี่เป็นความชื้นสัมผัสนะครับที่บอกว่าความชื้นณปัจจุบันเทียบกับความชื้นสูงสุดเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าเราจะบอกแค่ว่าความชื้นสัมผัสอะเฮ้ยความร้อนสัมผัสเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแนวนอนนะครับส่วนความร้อนแฝงหรือความชื้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับแกนของแผนภูมิเนี่ยในแนวตั้งเราแค่นี้เองนะครับจะเล่าให้ฟังแค่นี้ทีนี้ตรงส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการประเมินภาระการปรับอากาศคือประเมินว่าในห้องนึงเนี่ยเราควรจะมันมีภาระความร้อนเท่าไหร่แล้วควรจะติดแอร์กี่ตันอะไรประมาณนี้นะครับครับภาพก็จะเป็นอันนี้นะครับส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดกันอ่ะให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับก็คือภาระความร้อนที่มันจะเป็นภาระของระบบปรับอากาศเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาจากสิ่งนี้นะครับมาจากกรอบอาคารเรานี่แหละนะครับโดยเฉพาะถ้ากรอบอาคารเราเป็นหน้าต่างกระจกเยอะๆอย่างนี้นะครับก็จะมีปัญหาครับตรงนี้เนี่ยสัญญาณยังโอเคอยู่ไหมครับสัญญาณโอเคอยู่ครับยังได้ยินชัดเจนอยู่ครับอาจารย์ครับทั้งภาพทั้งเสียงครับได้ยินฮะได้ยินครับอาจารย์ได้ยินผมไหมฮะโอเคครับได้ยินฮะครับได้ยินครับครับก็ความร้อนจะมาจากกรอบอาคารนี่เยอะสุดนะครับตัวเลขที่ผมจะจำกลมๆ ก็คือ 60% นะครับโอ้โหหลักๆก็คือกระจกเลยครับหลักๆคือกระจกเลยนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งที่เป็นอันดับ2ก็คือระบบแสงสว่างนะครับอันนี้ผมก็จะจำเลขกลมๆว่าเป็น20นะครับแล้วก็ความร้อนจากแหล่งอื่นๆก็คือ 20% ที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการดูเรื่องระบบปรับอากาศเนี่ยเขาก็มักจะไปดูกันตรงนี้แหละตรงกรอบอาคารน่ะว่าเราจะทำไงให้ความร้อนส่วนนี้มันเข้ามาน้อยที่สุดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ทางวิศวกรใช่ไหมครับกับสถาปนิกกับงานตกแต่งเนี่ยจะต้องคุยกันแหละว่าเวลาเราจะเล่นลูกเล่นเรื่องผนังกระจกอ่ะก็จะต้องรับรู้ร่วมกันนะว่ามันก็จะต้องแลกกับเรื่องพลังงานที่ต้องใช้ที่แอร์มากขึ้นนะครับแล้วจะให้เห็นอารมณ์นี้นะครับเห็นภาพนี้นะครับภาพนี้ก็จะเป็นไอเดียที่บอกว่าเวลาเราจะประเมินขนาดของแอร์เนี่ยเราสามารถประเมินได้หยาบนะครับได้ง่ายๆเนี่ยด้วยหลักการแบบนี้ก็แค่เอาเนี่ยครับเอาตัวเลขในตารางนี่นะหน่วยมันจะเป็น BTU ต่อชั่วโมงครับเอาไปคูณกับตารางเมตรของห้องเราจบแล้วนะครับตัวเลขที่ผมแบบจะจำนะก็คือ800ถึง 1,000 ครับใช่BTU ต่อชั่วโมงครับ
แล้วก็ต่อตารางเมตรครับเรารู้ว่าแอร์1ตันน่ะมันคือเท่านี้ใช่มั้ยครับเราเคยได้ยินเลขนี้เนาะ 12,000 BTU ต่อชั่วโมงนะครับครับคำว่า 12,000 BTU ต่อชั่วโมงก็คือภายใน1ชั่วโมงแอร์สามารถเอาความร้อนจากในห้องเราไปทิ้งข้างนอกได้ 12,000 BTU ประมาณนี้นะครับทีนี้จะยกตัวอย่างครับเช่นสมมติเราอยู่ในขนาด 4x4 ตารางเมตรสมมตินะครับครับสมมติห้องเราขนาด4x4ตารางเมตรนะครับครับก็เท่ากับว่าห้องนี้มีพื้นที่16ตารางเมตร16ตารางเมตรทีนี้เราควรจะติดแอร์ใครดีเราก็ใช้เลขหยาบๆเลยครับก็คือสมมติผมคูณ 1,000 น่ะครับสมมติผมคูณ 1,000 ใช่ไหมก็เป็น 16,000 เราก็จะได้16,000 นะครับ16,000ก็ประมาณตันนิดๆใช่ไหมครับเราก็อาจจะซื้อแอร์ขนาด1ตันครึ่งมาติดอย่างเงี้ยก็โอเคละหรือว่าถ้าเป็นห้องที่แบบเป็นตอนกลางคืนอย่างห้องนอนอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้เลขน้อยลงได้อาจจะใช้เลขแบบ600ถึง800สมมุติถ้าไอ้ห้อง 4x4 เมื่อกี้เป็นห้องนอนน่ะเราก็อาจจะเอาแค่600มาคูณเราก็อาจจะได้แอร์ขนาดแบบ 9,000 กว่าหรือ 10,000 BTU เนี่ยเราก็ไปซื้อแอร์1ตันมาติดก็พอละไม่ต้องซื้อตันครึ่งเพราะว่าเรานอนเฉยครับก็ครับเข้าใจครับฮัลโหลครับก็สัญญาณด้านผมนี่จะมีปัญหานะเนี่ยอ๋อแต่ว่าทางนี้ได้ยินชัดเจนดีฮะต่อเนื่องดีนะครับโอเคก็นี่แหละครับอันนี้จะเป็นประมาณการนะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะไปเร็วๆก่อนจะจบนี่แหละก็คือจะแค่ให้ดูว่าแต่ถ้าเป็นงานสายวิศวะนะเวลาเขาจะประเมินภาระปรับอากาศเขาจะทำละเอียดกว่าการใช้เลขหยาบๆเมื่อกี้คูณนะครับอันนี้จะเล่าเร็วๆแล้วก็วันนี้ก็จะหยุดตรงแถวๆนี้ก่อนแหละนะครับอ่ะอย่างถ้าเกิดเขาจะประเมินว่าคนน่ะปล่อยความร้อนออกมาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไปอิงกับตำราบางอย่างเช่นอันนี้ผมก็ไปอิงกับคู่มือนะครับ Ashley Handbook นะครับปี2017นะครับในเนี้ยเขาก็จะมีบอกว่าเออเนี่ยคนนะครับที่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะปล่อยความร้อนสัมผัสออกมาเท่าไหร่นะครับปล่อยความร้อนแฝงหรือความชื้นออกมาเท่าไหร่นะครับเช่นเนี่ยอย่างเราเนี่ยกำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าข้อนี้นะครับ seated very light work เนี่ยเราเนี่ยกำลังปล่อยความร้อนสัมผัสออกมา70วัตต์นะครับเรากำลังปล่อยความชื้นออกมา45วัตต์นะครับ70วัตต์ก็นึกภาพก็ประมาณแบบหลอดไฟ2หลอดอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เหมือนแบบเกิดฟีลลิ่งหน่อยว่าเอ้ยเยอะน้อยแค่ไหนนะคน1คนปล่อยความร้อนออกมานะครับอ่ะถ้าเราจะประเมินความร้อนจากคนเนี่ยเราก็จะประเมินเนี่ยก็อ้างอิงตามนี้นะครับครับถ้ามาจากหลอดไฟเนี่ยก็เนี่ยครับก็คือคิดเลยว่าเนี่ยกำลังไฟทั้งหมดที่หลอดไฟกินน่ะกลายเป็นภาระความร้อนทั้งหมดครับเช่นหลอด32วัตต์เราก็จะบอกเลยว่ามันปล่อยความร้อนออกมา32วัตต์นะครับคือหลอดไฟเนี่ยตัวมันเองก็กินไฟตรงๆไปแล้วถูกไหมครับจากมิเตอร์ไฟหน้าบ้านเราหน้าอาคารเราเนี่ยแต่ต่อที่2อ่ะมันน่ะเอาความร้อนมาทิ้งเป็นภาระให้แอร์เราด้วยนะมันกินไฟ2ต่อนะครับสำหรับระบบปรับอากาศส่วนตารางเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แค่แสดงว่าอะไรนะความร้อนที่มันกินเอ้ยพลังงานที่มันกินเข้าไป100เนี่ยมันกลายเป็นความร้อนเท่าไหร่เป็นแสงสว่างเท่าไหร่อันนี้แค่มาแปะไว้ให้เป็นความรู้รอบตัวเฉยๆนะครับนะอย่างหลอดไส้นะกินไฟ100วัตต์เนี่ยนะครับมันผลิตความร้อน90วัตต์นะเป็นแสงสว่างแค่ 10% เองนะก็หรือฟลูออเรสเซนต์เนี่ยที่เราเห็นแบบไม่ค่อยร้อนเนี่ยจริงๆมันปล่อยความร้อนมา 80% นะแล้วก็เป็นพลังงานแสงสว่างแค่ 20% เองนะครับก็อันนี้เป็นความรู้รอบตัวเฉยๆนะครับอย่างตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเวลาเราแวะซื้อกะหรี่ปั๊บตามปั๊มอ่ะเรามักจะเห็นว่าเขาชอบเอาไอ้หลอดอย่างเงี้ยมาใส่ไว้ในตู้กะหรี่ปั๊บเนาะคือเขาไม่ได้ติดเอาไว้เพื่อความสวยงามนะเขาติดเอาไว้อุ่นกะหรี่ปั๊บนะครับจริง ให้มันอุ่นอยู่ตลอดใช่จริงก็เนี่ยครับแล้วก็ถ้าเป็นฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ตัวนึงที่อยู่ในระบบก็คือตัวบัลลาดนะครับก็แล้วแต่ว่าเราใช้บัลลาดธรรมดานะครับหรือว่าบัลลาดแบบโลลอสก็คือสูญเสียต่ำนะครับหรือว่าใช้บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์เวลาเราประเมินภาระความร้อนจาก
บัลลาดเราก็ต้องมาประเมินด้วยนะครับว่าเรามีบัลลาดกี่ตัวปล่อยความร้อนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนกันอุปกรณ์ที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็ปล่อยความร้อนเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นที่จะชี้ตรงอุปกรณ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องนี้นะครับคือเวลาเราดูฉลากข้างอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะบอกว่าอุปกรณ์ตอนนี้กินไฟกี่วัตต์กี่วัตต์อย่างนี้ใช่ไหมครับครับเวลาเราจะตีความว่าแล้วมันปล่อยความร้อนเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่ได้ปล่อยความร้อนเท่ากับที่มันแปะไว้บนฉลากว่ามันกินเท่าไหร่นะครับครับมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาเรียกว่า operating factor บ้างนะครับหรือว่า diversity factor บ้างนะครับหรือว่าเรียกว่า usage factor บ้างคือสิ่งเดียวกันหมดเลยนะครับครับมันคืออะไรมันคืออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับครับอย่างตอนเนี้ยเรากำลังแบบดูการบรรยายผ่านซูมอยู่เนี้ยโอเคก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์กำลังเดินเต็มที่เลยมันอาจจะกินไฟสมมติคอมพิวเตอร์อยู่นี่นะครับสมมติครับสมมติขนาดจะกินไฟ110วัตต์เต็มที่เลยตามฉลากแปะเลยเรทเต็ดนี่คือแบบติดฉลากนะครับครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราซูมเสร็จใช่ไหมเราอาจจะแบบปลดไม่ได้รันโปรแกรมนู่นนี่นั่นเนี่ยคอมมันก็จะไม่ได้กินไฟ110วัตต์ตลอดเวลานะครับอืมครับมันก็จะมีขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยตามจังหวะการใช้งานโดยเฉลี่ยแล้วมีคนทำวิจัยนะครับก็เขาบอกว่ามันกินไฟเฉลี่ยมันกินไฟแค่20วัตต์เองนะครับเพราะฉะนั้น operating factor ก็คือเท่าไหร่ล่ะครับก็เป็น20ส่วนอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้เลยครับคิดว่ามันออกมากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปประเมินว่ามันปล่อยความร้อนเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยความร้อนเต็มตามฉลากไงมันต้องไปดูด้วยว่าเฉลี่ยแล้วมันปล่อยมาเท่าไหร่นะครับครับก็อันนี้ก็เป็นจะแจ้งแค่นี้คือความรู้ลึกๆที่วิศวกรเขาต้องไปคำนวณแหละทุกตัวอุปกรณ์นี้มันต้องปล่อยมันต้องมีการคิดลึกลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับวิชีพวิศวกรด้วยนะเวลาคิดค่าความร้อนแฝงโอ้ผสมเนี่ยมันละเอียดละออเหมือนกันนะครับก็คือสิ่งที่อาจจะไปเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในนิดนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องนี้แหละครับเนี่ยเรื่องการเลือกระบบไฟฟ้าแสงสว่างกับเรื่องการเลือกอุปกรณ์ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีอาจจะต้องคิดถึงมันเหมือนกันว่าโอ้มันเดี๋ยวมันจะเป็นภาระในการเป็นค่าไฟของเราเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นเหมือนตัดมาบางนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้มีคู่มือมีอะไรให้เราเปิดเยอะแยะเลยว่าอุปกรณ์สารพัดชนิดพวกนี้แต่ละตัวมีหมดเลยใช่มันจะเนี่ยเลทเต็ดกินไฟเท่าไหร่นะครับแล้วเนี่ยครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันอ่ะครับยูเซตแฟกเตอร์นี่แหละเราก็ต้องเอาตัวเต็มตรงนี้มาคูณกับแฟกเตอร์ตรงนี้ก่อนถึงจะกลายเป็นความร้อนที่เป็นภาระจริงๆอะไรแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็ให้ดูเฉยส่วนกรอบอาคารนี่จะพูดเร็วๆเลยแหละก็คือมันจะมีส่วนที่ทะลุผนังทึบเข้ามาอันนี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแตกต่างระหว่างข้างนอกข้างในนะครับกับส่วนที่ทะลุผนังโปร่งแสงเข้ามาเนี่ยจะมี2ก้อนก้อนนึงคือเกิดจากอุณหภูมิข้างนอกข้างในต่างกันนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือที่ว่าอะไรนะเป็นดวงอาทิตย์อ่ะส่งความร้อนทะลุกระจกเข้ามาตรงๆจะเป็นเทอมนี้นะครับครับประมาณนี้ให้เห็นภาพแบบนี้นะครับก็จะไม่มีเรื่องความชื้นมาเกี่ยวเนาะอ๋อมีนิดนึงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วก็หลังคาอารมณ์เดียวกันนะครับพื้นอารมณ์เดียวกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแตกต่างระหว่างข้างนอกข้างในนะครับครับอย่างอันนี้เป็นแค่ให้ดูว่าอุณหภูมิใต้ดินมันประมาณนี้แล้วถ้าเกิดในห้องเราต้องการคุม25องศาอย่างเงี้ยก็เนี่ยความแตกต่างอุณหภูมิก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับ 2-3 องศาส่วนอากาศระบายเนี่ยจะมีทั้งความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงคือความชื้นนะครับครับความร้อนสัมผัสก็ตรงไปตรงมาเอาลมร้อนเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิแตกต่างเท่าไหร่ก็จะเป็นภาระเรามากเท่านั้นนะครับความชื้นก็ไปดูที่ค่าความชื้นด้านนอกด้านในนะครับว่าต่างกันเท่าไหร่ก็ครับยิ่งมากก็เป็นภาระกับเรามากเท่านั้นนะครับแล้วก็ทีนี้อัตราการระบายอากาศตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวอัตราการระบายอากาศนะครับที่เราต้องการครับตอนต้นเนี่ยเราคุยกันว่าเราต้องการเอาเข้ามาเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้คุยไปถึงว่าเอ๊ะแล้วมันต้องเอาเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับหน้านี้จะเป็นคำตอบว่าแล้วเรามีวิธีคำนวณว่าจะต้องเอาเข้ามามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไปอ้างอิง
สแตนดาร์ดของ ASHRAE เบอร์ 62.1 นะครับเขาจะมีตัวเลขการคำนวณการอัตราการระบายอากาศเนี่ยเทียบกับต่อคนนะครับครับกับเทียบกับต่อพื้นที่นะครับเอายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นออฟฟิศนะครับอย่างเงี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยสมมติถือว่าเป็นห้องทำงานนะครับเขาจะบอกว่านี่ถ้าเราอยู่ในห้องทำงานนะเราจะต้องเอาอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ย 2.5 ลิตรต่อวินาทีต่อคนนะครับแล้วก็ต้องเอาเข้ามา 0.3 ลิตรต่อวินาทีต่อ1ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสมมติเราอยู่ในห้องขนาดสมมติเราอยู่ในห้องขนาด 4x4คนเดียวนะครับสมมติ1คนครับก็แปลว่าเราอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอา1คนนะมาคูณกับ 2.5 เดี๋ยวเราจะต้องเอา16ตารางเมตรนี่นะมาคูณกับ 0.3 แล้วเดี๋ยวมันถึงจะกลายเป็นว่ารวมแล้วเป็นอากาศที่ต้องเติมเข้ามาเท่าไหร่เป็นกี่ลิตรต่อนาทีก็เป็นประมาณนี้ตรงไปตรงมานะครับโอ้นี่เพราะงั้นผมรู้แล้วตอนนี้เราเรียนมา2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ทุกคนหลับหมดแล้วฮะเพราะว่าออกซิเจนไม่พอเขาจะต้องเปิดประตูบ้างนะครับเมื่อกี้เปิดประตู2ทีเราพักไป2เบรกนะฮะได้อากาศเข้ามาเติมนิดหน่อยไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคำนวณได้วิศวะคำนวณได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวคราวหน้ามีตัวเลขจริงด้วยสุดยอดสุดยอดมากพี่เรียกว่าเป๊ะสุดๆแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีแบบสารพัดพื้นที่นะครับห้องครัวห้องเรียนอะไรนี้นะก็จะมีตารางให้เปิดอีกอันนึงเป็นนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งอากาศรั่วไหลเนี่ยก็คือที่บอกว่าไหลเข้ามาตามรอยแยกรอยแตกพวกนี้นะครับกลไกที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็มีแรงลมนะครับมีเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิเกี่ยวอะไรก็คือถ้าอากาศมันร้อนใช่ไหมครับมันก็จะลอยขึ้นลอยstack effect ใช่stack effect นะครับแล้วก็ข้างบนสมมติมันมีช่องเปิดตามหลังคาตามหน้าต่างเนี้ยนะครับก็ตามกฎอนุรักษ์มวลธรรมดาเลยนะครับคือมีอะไรออกไปก็ต้องมีอะไรเข้ามาแทนที่ใช่ครับก็จะมีอากาศวิ่งเข้ามาแทนที่แล้วมันก็จะเกิดการไหลเวียนอากาศอย่างเงี้ยก็แปลว่าอ้าวนี่ไงเดี๋ยวมันก็จะมีอากาศรั่วไหลวิ่งเข้ามาได้จากstack effect นะครับครับอีกอันนึงที่บ้านเราอ่ะจะไม่ค่อยนั่นหรอกเราไม่ค่อยมีแต่ว่าฝรั่งใช้กันก็คือเตาผิงเตาผิงอ่ะเราอาจจะเข้าใจว่าเตาผิงอ่ะมีหน้าที่ในการสร้างความอบอุ่นนะแต่ว่ามันมีหน้าที่ที่สองด้วยก็คือสร้างการไหลเวียนอากาศในบ้านนะครับครับเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวสร้างสิ่งนี้เหมือนกันสร้างสแต็กเอฟเฟกต์เหมือนกันครับก็คือเนี่ยพอเราเตาผิงใช่ไหมครับมันมีความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ใช่ไหมมันก็ลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมครับพออากาศมันออกก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะต้องดึงอากาศจากข้างนอกเข้ามาครับก็อารมณ์ประมาณนี้สิ่งนี้จริงๆมันคล้ายๆกันนะครับครับก็ทีนี้เวลาเขาประเมินการรั่วไหลของอากาศว่าห้องเราแบบซีลดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับอากาศรั่วเยอะน้อยแค่ไหนเนี่ยเขามักจะบอกเป็นอัตราการไหลที่เป็นหน่วยนี้ครับเป็นหน่วย air change per hour นะครับครับแอร์เชนคืออะไรแอร์เชนคือจำนวนเท่าของปริมาตรห้องนะครับอย่างทั่วๆไปเนี่ยเขาจะจำกันที่เลขประมาณสัก 0.3 นะครับแต่ว่าอะไรสมมติมีอากาศรั่วไหลประมาณ 0.3 แอร์เชนเพอร์อาร์หมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยมีอากาศภายนอกรั่วไหลเข้ามาตามรอยแยกรอยแตกทั้งหลายเนี่ย 0.3 เท่าของปริมาตรห้องนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยปกติโอเคไหมครับทีนี้มันก็สามารถไปประเมินนู่นนี่นั่นต่อได้นะครับทีนี้อันนี้ก็แค่เอารูปมาโชว์ให้ดูว่านี่เขาก็ดูกันละเอียดขนาดนี้นะเนี่ยว่าอากาศรั่วไหลมันเข้าออกทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยเขาประเมินเป็นสัดส่วนให้ดูด้วยนะว่าอากาศรั่วไหลตามจุดต่างๆที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความชื้นใช่ไหมรูปนี้เป็นรูปที่ผมว่ามันสื่อชัดเจนดีนะคือสมมุติเรามีผนังอ่ะเขาสมมุติว่าเป็นผนังยิปซัมไม่มีรูรั่วเลยนะไม่มีรูรั่วเลยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะความชื้นมันสามารถแพร่ซึมผ่านไอ้ตัวนี้ได้ครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีรูรั่วนะเนี่ยมันสามารถซึมผ่านเข้ามาได้เศษ1/3 quart of water quart คืออะไรแล้วไปยังเข้ามา quart คืออะไรนี่ครับ1 quart คือประมาณเกือบๆลิตรโอ้โหเอาที่เข้ามาประมาณ300 ซีซี300 ซีซีแต่ลองดูความไอ้นี่ความรุนแรงของความชื้นเขาบอกเนี่ย
มีรูรั่วแค่1ตารางนิ้วนะดูดิน้ำเข้ามาเท่าไหร่ครับ30ควอตเออเกือบ30ลิตรเลยนะเออโอ้โหนึกออกไหมครับครับนั้นก็นี่แหละมากขึ้นมา90เท่าบอกว่าไอ้รูรั่วเนี่ยมันส่งผลมากต่อภาระการปรับอากาศโดยเฉพาะในแง่ของความชื้นนะครับครับโอเคไหมโอ้โหนี่แล้ววิธีประเมินก็คือเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปไล่คำนวณได้ว่าเอออากาศรั่วไหลเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะถ้าเป็นความร้อนสัมผัสก็เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแตกต่างระหว่างข้างนอกข้างในส่วนความชื้นหรือว่าความร้อนแฝงก็ขึ้นอยู่กับความชื้นที่ต่างกันระหว่างข้างนอกข้างในเนี่ยสำหรับวันนี้ผมจะพูดประมาณนี้มันจะเป็นพื้นฐานเชิงเทคนิคเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวคราวหน้าจะฟังสบายขึ้นมันจะเป็นมุมของฝั่งใช้งานละนะครับครับผมโอเคเลยพี่ก็ขอบคุณพี่ทศมากๆเดี๋ยวพี่ซอฟแชร์นิดนึงฮะเดี๋ยวผมอาจจะมีเปิดภาพให้พี่ดูงานเมื่อวานที่เด็กๆเขาทำสเก็ตดีไซน์กันให้ดูสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ดูนิดนึงนะครับผมว่าพี่น่าจะสนใจเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเด็กๆเขาทำสเก็ตดีไซน์ตั้งแต่เช้าถึงเย็นกันที่บ้านเป็นการทำสเก็ตดีไซน์ทริปกันอยู่ที่บ้านนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟอันนี้ก็เด็กๆเขาทำงานเป็น Japanese Restaurant ครับพี่แล้วก็อันนี้พี่จอขึ้นเห็นแล้วเนาะเห็นครับเห็นแล้วเนาะอันนี้เป็นภาพแรกนี่เป็นของนี่ของแต่ละคนทำเช้าส่งตอนเย็นสั่งงานตอน10โมงเลคเชอร์ก่อนนิดนึง10โมงแล้วก็ส่งประมาณ4โมงเย็นนะฮะแต่ละคนงานของแต่ละคนที่ทำส่งครับก็อันนี้เป็นหลักสูตรของทุกๆปีอ่ะที่เราพยายามทำกันนะฮะอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเจมส์เนสนี่ก็เห็นว่าเขาจะทำงานออกแบบตกแต่งเนี่ยที่ระนาบทั้ง6ระนาบและพื้นผนังเพดานนะตัวแปลนนะฮะริวาแล้วก็มีการทำผนังทำอะไรต่างก็คือให้เห็นฟอร์มที่เขาทำดีไซน์มันก็ทำเป็นสไตล์แบบนั่งกับเสือพื้นยกระดับอะไรก็ว่าไปกินตัวสถาปัตยกรรมด้วยนะครับอันนี้ก็ทำเป็นแบบเป็นแนวกริดนะครับไม่ทราบพี่ทศยังได้ยินเสียงอยู่เนาะได้ยินครับได้ยินนะครับโอเคครับอันนี้ก็เปิดแชร์ให้พี่ดูเร็วนะฮะวันนี้ทำเป็นโชว์ด้านหน้าอันนี้จะเป็นภาพแปลนนะฮะแล้วก็ทำเปอร์สเปกทีฟให้เห็นแล้วก็มีช่องเปิดกระจกเนี่ยเข้ามาดึงแสงอะไรเข้ามานะฮะตอนนี้ก็คือเขาจะดีไซน์อย่างเดียวเป็นดีไซน์ระนาบหมดเลยนะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นระบบเท่าไหร่อาจจะเห็นไลติ้งเข้ามาบ้างแต่ว่าเรื่องปรับอากาศเรื่องอะไรเราจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับผมมีความเชื่ออยู่ว่าเซตดีไซน์เนี่ยของเราเนี่ยมันน่าจะโชว์งานระบบเทคนิคเข้าไปได้เพราะว่าผมเชื่อว่าในห้องพวกนี้มันต้องปรับอากาศหมดนั่นแหละนะฮะแล้วก็แน่นอนทั้งระบบเติมอากาศปรับอากาศมันต้องถูกนำมาใช้ในงานตกแต่งภายในอยู่แล้วนะตอนผู้เรียนก็มีความรู้เยอะขึ้นแต่คราวนี้เราอยากจะเห็นว่าเขาวางระบบแอร์แบบไหนเป็นซอร์สแอร์เป็นแอร์ดิฟฟูเซอร์เป็นแอร์ระบบอะไรอย่างไรเนี่ยเราน่าจะให้พวกเห็นเพราะว่างานดีไซน์เขาเจอจลัดมากพี่ดูเนี่ยคือเขาทำเป็นกระโจมเป็นเต็นท์นะฮะรับไฟส่องสว่างเนี้ยคราวนี้แล้วแอร์มันจะยังไงใช่ไหมว่าแอร์จะทำให้ตัวนี้มันชื้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันต้องทำให้เขาคิดเยอะขึ้นในการทำงานในแต่ละสัปดาห์นะฮะโอเคเนี่ยเป็นงานภาพรวมประมาณอย่างนี้นะฮะที่เปิดให้ดูเร็วๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือผมก็เชื่อว่าอย่างคราวหน้าเนี่ยพี่จะต้องไปเพิ่มเติมเรื่องของระบบกากอากาศแอร์นี่ก็ถีบอะไรพวกนี้ผมว่ามันจะมีผลแล้วว่าในการจัดส่วนเตรียมส่วนการระบายอากาศการนั่งอะไรต่างเนี่ยมันต้องเป็นยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันนี้จุดประกายให้ผู้เรียนครั้งหน้าเนี่ยเราต้องอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ผมพยายามจะไม่ให้มันเลื่อนสัปดาห์เพราะว่าแต่ละวีคเนี่ยเราก็มีวิทยากรเข้ามานะฮะอาจารย์ทศก็จะมีภารกิจเต็มเลยนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าพอดีท่านก็ติดภารกิจด้วยเรากำลังคุยว่าเราอาจจะต้องบันทึกเป็นวิดีโอซูมแล้วก็ส่งให้ตามวันเวลาที่กำหนดในสัปดาห์หน้าอยู่นะเดี๋ยวคงต้องนัดหมายกันอีกทีนึงนะเพื่อจะให้ตอบโจทย์แต่ว่าผมอยากให้พี่เห็นงานดีไซน์ของน้องๆก่อนว่าตอนนี้น้องเขามีงานดีไซน์ที่ดีแล้วแต่ว่าเขายังขาดเรื่องงานระบบที่จะไปเติมนะฮะเรื่องของระบบปรับอากาศระบายอากาศมันควรจะโชว์แบบไหนอย่างไรหรือว่าพอเป็นห้องที่มันนั่งรวมกันแบบนี้มันควรต้องมีหลักคิดแบบไหนผมเชื่อว่าวันนี้ผู้เรียนได้ประโยชน์เยอะนะฮะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่แสดงออกเท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะว่ายังไม่ได้เรียนมานะก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดพี่มีสไลด์หรือว่าเพิ่มเติมในส่วนระบบกากอากาศต่างๆที่อาจจะมีการหยิบเคสหรือเล่าให้ฟังว่าคุณจะไปดูที่ไหนที่มันมีงานที่ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะให้เด็กได้เยอะขึ้นด้วยนะครับโอเคครับเป็นภาพรวมประมาณนี้นะครับที่ได้เห็นกันครับได้ดูครับผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทศพลมากๆเลยนะฮะเด็กๆยังอยู่กันหรือเปล่าครับเนี่ยรีแอคชั่นให้อาจารย์หน่อยครับยังอยู่กันไหมนะเปิดหน้าเปิดตากันหน่อยไหมเดี๋ยวถ่ายรูปรวมมาสักครั้งนึงดีไหมครับเนี่ยเปิดจอหน่อยเปิดจอกันหน่อยนะครับเด็กๆครับเปิดจอกันนิดนึงนะครับยังอยู่กันไม่เอ่ยครับเดี๋ยวจะเลิกคลาสกันแล้วนะครับยังอยู่กันไหมเนี่ยโอเคฮัลโหลนะครับโอเคเปิดจอกันนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพด้วยกันนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาละครับผมจะเริ่มถ่ายภาพแล้วนะครับเดี๋ยวนะอยู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับนี่ไงโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพกันนะครับ5 4 3 2
แคปเจอร์เป็นหนึ่งภาพไปนะครับเดี๋ยวส่งไปที่ไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไปภาพที่หนึ่งแล้วนะครับต่อไปเป็นภาพที่สองนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเคาะลูกผมขึ้นมาพอดีเลยเดี๋ยวภาพที่สองนะครับโอเคเปิดจอแล้วนะครับโอ้น่ารักมากเลยบางพ่อมีสองคนด้วย5 4 3 2โอเคนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมส่งไฟล์สไลด์ไปให้เดี๋ยวนะมีนะครับอยู่ในไลน์กลุ่มรุ่น64นะครับมีภาพผู้คุณอยู่ในนั้นนะครับทุกคนอย่าไปเคาะสิลูกโอเคนะครับทุกๆคนวันนี้เหลือเลิกคลาสเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกๆคนนะครับคุณพิทศมากนะครับแล้วพบกันอีกนะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับสวัสดีทุกๆคนมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับน่ารักมากสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะจ้าจ้าโอ้เยอะเลยเยอะเลยนะ